นี่คือเหตุการณ์นะครับที่ผมถูกบังคับให้มาเป็นอาจารย์พวกคุณทุกวันนี้เมื่อหลายปีมาแล้วอ้าวป้ายห้ามพลาดทุกการติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่อง Admin The List ด้วยครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ไม่เบรกเลยดีไหมยาวเลยนะไม่หิวเหรอยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่วันที่4กรกฎาคมปี2023ครับซึ่งวันนี้เป็นวันชาติอเมริกาครับผมและตรงกับค่ำคืนค่ำวันเอ้ยช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืนนะครับของการเทรด5 day 5 night 10ปี reunion Acme Tetherlist ด้วยครับผมก็ฮะพร้อมจ้าคืออะไรครับอ๋อไม่ใช่ของผมใช่ไหมสคริปต์นี้ไม่ใช่ของผมน่าจะเป็นของคุณแนนเมื่อกี้เขาเล่นอะไรไปฮะทายชื่อหรือเปล่าใช่ไหมใครซื้อเสื้อไปแล้วเนี่ยไม่ได้คูปองใช่ไหมไปเอาคูปองด้วยนะทีมงานลืมแจกให้ นะครับ หนึ่งตัวต่อ1ใบนะคุณแนนคูปอง1ตัวต่อ1ใบนะให้เขาด้วยเมื่อวานไม่ได้ให้เขาเลยนะเสื้อที่งานเนี้ยโอเคนะโอเคตอนนี้กราฟเป็นไงบ้างไม่รู้เลยเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยฮะขึ้นต่อขึ้นอยู่โอ้โหเมื่อวานนี้ใครเกี่ยวกับอะไรกลับบ้านไปแล้วบ้างก็เยอะนะนี่โบเกอร์เพ่งเล็งแล้ววอลุ่มมาจากไหนทำไมออกที่เดียวกันหมดเลยมีเปิดที่ไหนเปิดให้ก๊อปปี้เทรดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูกราฟนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าที่อย่างที่ผมบอกครับพอผมเลิกเล่นผมก็ไม่ได้ดูเลยดูสิเป็นไงบ้างปึ๊บปึ๊บโอเคยังไม่ถึงไส้เดิมเนาะทีมงานมีแล้วเอ้ย sorry อ่ะโอเคน้องพออยู่ไหนครับมาหรือเปล่าเมื่อวานกลับเร็วใช่นะรวยสุดแล้วกลับไวก่อนเพื่อนเลยอีกคนหนึ่งที่ได้ประมาณ70,000เมื่อวานอยู่ไหนนะอีกคนหนึ่งน้องพี่จำไม่ได้แถวนี้อยู่นู่นปิดได้หมดยังปิดได้หมดแล้วด้วยโอเคอ่ะเราจะมาต่อเลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้เก็บความรู้เล็กน้อยไปเยอะมากพอสมควรเนาะแล้วก็ใครไม่ได้จดอะไรเลยเมื่อวานยกมือขึ้นสารภาพมาไม่จดเลยจำรู้หมดแล้วไม่จดใครจดได้เกิน2หน้าโอ้โห5หน้าใครคิดว่าตัวเองจดได้เยอะสุดเลยเมื่อวานยกมือขึ้นกี่หน้าครับไมโครโฟนให้เขาหน่อยฮะไฟฟอลโล่มานะฮะจดชื่ออะไรครับคุณติ่งคุณติ่งจดได้9หน้าใครให้มากกว่านี้ไหมครับ9หน้า9หน้าวันนี้เลยจดเลยบรรทัดละหน้าผมถามอย่างนี้ปุ๊บจดเลยบรรทัดสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณติ่งจดได้9หน้าครับแล้วกดออเดอร์ได้ครบไหมครบครับแล้วได้กำไรไหมได้กำไรครับได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับเมื่อวานนี้132เหรียญ 4,500 บาทไทยแล้วพอร์ตไซส์เท่าไหร่พอร์ตมา 1,500 ฮะ 1,500 ครับ 1,500 ครับเกือบ 10% ของพอร์ตเลยนะครับดีไหมโอเวอร์เทรดครับโอเวอร์เทรดด้วย จำไว้เป็นเยี่ยงอย่าง เขาว่ากันว่านะครับกดถูกทางหลอดใหญ่แค่ไหนก็ไม่โอเวอร์เทรดโอเคขอบคุณครับคุณเองแสดงไม่มีใครให้แบบก้าวหน้านะไม่มีนะอ่ะคนนั้นกี่หน้าครับไมโครโฟนวิ่งไปเลยไฟฟอลโล่ตามไปเอาหน้าน้องขึ้นมาบนนี้15หน้าค่ะกี่หน้านะขอดูหน้าหน่อย ขอดูหน้าคนจดหน่อยไหนเอาหน้าคนจดขึ้นสิ15ค่ะกล้องไปทันไหมครับผมไม่เห็นหน้าเขาเลยผมได้ยินมาว่า5หน้า15ค่ะยังไม่เห็นหน้าไปถึงไหมไปถึงไหมไปถึงป่ะคนนู้นเอาให้ผมหันหลังโอเค
ชื่ออะไรครับกฎชพรไงคะคุณพี่กฎชพรเหรอใช่ชื่อกฎชพรนี่เป็นแฟนคลับผมมานานๆแล้วนะใช่ใช่ป่ะใช่ที่เขาร่วมทุกอีเวนท์ที่ไม่เคยขาดเลยกี่ปีแล้วครับเนี่ยแต่ปกติพี่ใส่แว่นไม่ใช่เหรอใส่ค่ะแต่ตอนนี้ยังใส่ไม่ใส่เขาติดตามผมมานานมากแล้วเป็นแบบสายซุ่มซุ่มสุดๆกี่หน้านะครับ15ค่ะ15ได้กำไรไปเท่าไหร่เมื่อวานกดออเดอร์ครบไหมครบค่ะแต่ว่าตัดตอนเซลไปก็เลยได้แค่60ค่ะ60ดอลประมาณ 2,000 บาทไทยยินดีด้วยครับนี่ขนาดได้หน้าเดียวแต่ตั้งแต่เรารู้จักกันมาสักกี่ปีแล้วครับพี่กฤษพรเรารู้จักอาจารย์น่าจะนานอาจารย์รู้จักเราไม่นานเอาเนี่ยขอใส่หูฟังหน่อยอะไรนะครับอีกทีนึงคือเราติดตามอาจารย์มานานแล้วค่ะครับแต่อาจารย์รู้จักเราไม่นานอ๋อโอเคผมเห็นแชร์โค้ดทรายบ่อยนะเราอะเฮ้ยผมไม่รู้จักนะผมพูดไปไงเราเนี่ยแฟนตัวจริงที่อาจารย์มีอยู่กับแฟนตัวปลอมอ๋อโอเคครับเอาตบมือให้พี่เขาหน่อย15หน้า300ดอลลาร์สหรัฐให้เขาไป วันนี้จดกันใหญ่เลยเต็มตัวเต็มช่องเลยนะวันอ๋อตัวละหน้าเลยโอเคสมุดไม่พอทีนี้เบิกใหม่ไม่ได้ด้วย อ่ะเมื่อวานนี้เรารู้เรื่องแค่ว่าเราสวนเทนหรือตามเทนแต่เรายังอ่านเทนไม่เป็นถูกไหมวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้เลยนะครับ What is the trend trend คืออะไรน่าสนใจไหมผมไม่เคยพูดเรื่องนี้ในไลฟ์สตรีมมิ่งแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะถ้าใครดูไลฟ์มาตลอดเวลาผมไม่เคยพูดเรื่องนี้อย่างละเอียดเลยผมจะพูดถึงแต่ price action เลยต้านผ่านไส้ทำ high ไปถึงต้านเจลเลยรับผ่านบายแต่ทุกคนไม่เคยรู้เลยว่ามันมาจากไหนถูกไหมมันมาจากสิ่งนี้ครับสิ่งที่ไม่เคยเปิดเผยในไลฟ์สตรีมมิ่งไหนมาก่อนแต่เราจะเริ่มพูดแล้วในงานนี้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทฤษฎีประยุกต์ที่เอามาใช้กับทั้งหมดที่เคยใช้ไปแล้วและทีมงานได้ทำการจดบันทึกเอาไว้ด้วยรวมถึงผู้คุณก็ช่วยกันจดเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะออกมากลายเป็นตัวหนังสือให้คนอื่นเข้าไปอ่านได้ต่ออ่ะผมขออธิบายอย่างนี้ครับก่อนที่ทุกคนจะจดนะครับจดเลยแล้วกันเอ๊ะหรือยังเพิ่งจดดีโอเคจดเลยนะเทรนด์นะครับมีเทรนด์ระยะสั้นกับเทรนด์ระยะยาวน่าสนใจใช่ไหมพอเป็นคำนี้เทรนด์ระยะสั้นกับเทรนด์ระยะยาวแยกออกเป็นไทม์เฟรมเล็กกับไทม์เฟรมใหญ่ไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยก็คือตั้งแต่4H 1 week 1 month จะเป็นไทม์เฟรมใหญ่4H 1 H 30 M 15 M 5 M จะเป็นไทม์เฟรมเล็กเพราะฉะนั้นการอ่านเทรนด์ที่เป็นเทรนด์ระยะสั้นกับระยะยาวจะอ่านแบบนี้ในการเอามาใช้เพื่อการสคัพปิ้งของเรานะครับแต่ big trend ที่จะเป็นเทรนด์แบบที่จะเป็นเทรนด์แบบยังไงมันก็ต้องไปหาเนี่ยหาง่ายมากเลยก็คือการดูโครงสร้างของเทรนด์ทั้งระยะสั้นระยะยาวประกอบกันแล้วออกมาเป็นซึ่ง big trend อันนี้อาจจะงงหน่อยเรื่อง big trend แต่เดี๋ยวผมจะไปแยกย่อยลงไปในเทรนด์ขาสั้นกับเทรนด์ขายาวใน time frame ต่างๆก่อนโอเคปะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกายเป็นบิ๊กเทรนด์ที่เราเจอกันที 4,000 6,000 7,000 จุดไม่ขยับกลับมาเลยอะไรอย่างเงี้ยกัดขยับกลับมาบางทีก็ไม่ชนรับขยับกลับมาบางทีก็ไม่ชนต้านอันนี้เราเรียกว่าเจอเทรนด์แบบเมกะเทรนด์หรือบิ๊กเทรนด์ที่ผมพูดไปก็คือเป็นเทรนด์ที่เขาจะค่อยๆยกตัวขึ้นเล็กน้อยขยับลงนิดนึงไม่ถึงรับยกตัวขึ้นมากขึ้นอีกทำเป็นไซด์เวย์แต่มองไปมองมาเป็นไซด์เวย์ค่อยๆขึ้นแล้วก็เบรกขึ้นอีกแล้วก็ย่อตัวแต่ไม่ถึงรับแล้วก็ไซด์เวย์ไซด์เวย์ใหม่แล้วเบรกขึ้นอีกไปเรื่อยๆอย่างนี้คือเทรนด์เมกะเทรนด์ขาขึ้นโอกาสที่เราจะแก้ไม้โดยการที่วางไม้ผิดฝั่งแล้วเราจะแก้ไม้ด้วยการสลับไม้เล่นหรือว่าออกไม้มาคัดแบบเมื่อวานยากเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านได้ทั้ง3แบบเนี้ยเทรนขาขึ้นกับเทรนขาลงในแต่ละไทม์เฟรมกับเมกะเทรนในระยะยาวเราจะเอามาดีไซน์ได้ว่าเฮ้ยเรากำลังจะโดนเมกะเทรนแล้ว
เราต้องทำให้ไม้เราเหลือน้อยที่สุดแล้วปล่อยมันรันไปเลยเพื่อไปหาจุดกับตัวไม้2ไม้3จะอยู่ไกลกันแค่ไหนกับไม้1ก็ช่างเข้าใจยังแต่เราจะไม่มีการคัดไม้1ทิ้งเพราะการคัดลอสเท่ากับการ ลดบาลานซ์และการลดบาลานซ์เนี่ยถ้าคุณคัดลอสถึง 50% คุณต้องทำกำไรกลับมา 200% เพื่อที่จะเท่าทุนซึ่งมันยากมากคนส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการเติมฮิลพอร์ตแล้วปล่อยให้มันลากไปเรื่อยๆแต่เติมเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าการที่คุณถูกลากอยู่คุณถูกลากด้วยอะไร leverage margin เพราะฉะนั้นคุณต้องเติมคูณ 1,000 เท่าเข้าไปเช่นพอร์ตคูณ500คุณต้องเติม500คูณ 1,000 เท่าไหร่500 5,000 50,000 500,000 ดอล 500,000 ดอลเพื่อไปฮิว500ดอลคุณถึงจะรอดเข้าใจครับว่าที่ตลาดตอบต่อให้ยังตลาดต่อให้มีmargin ให้มี leverage ที่สูงเพื่ออะไรตอนทำกำไรทำกำไรได้เยอะไม่รู้สึกอะไรแต่เวลาขาดทุนโดนลากแทบตายต้องเติมเงินสู้ใช่ไหมบางที่กำไรเยอะเกินไปตัดปิดออเดอร์ให้ด้วยไม่ให้ถือต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่เราไม่รู้เข้าใจความหมายผมใช่ป่ะไม่งั้นข่าวที่ออกมาเมื่อวานวิ่งอะไรชิบหายไปว่าขนาดนั้นข่าวไม่ได้ใหญ่อะไรเลยใช่ป่ะแต่เขารู้ไงว่าวิ่งไปข้างบนจะมีคนโดนแบบเราเนี่ยเยอะมหาศาลแต่เราบอกไว้แล้วตั้งแต่ไม้หนึ่งว่าเราสวนเทนไหมสวนแล้วเราวางระยะเล่นไว้หมดแล้วใช่ไหมเราก็สามารถจัดการแก้ปัญหาได้เพราะว่ามันยังไม่เจอเมกะเทรนด์แต่ข้อเสียก็คือเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเมกะเทรนด์เนี่ยเกิดขึ้นหรือยังจนกว่ามันจะคอนเฟิร์มเทรนด์ขาขึ้นกับเทรนด์ขาลงที่อยู่ในไทม์เฟรมเล็กและไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยอย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นการสกอปปิ้งไม่เหมาะกับเล่นในเมกะเทรนด์เคลียร์ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสกอปปิ้งและอยู่รอดให้ได้นะครับเราต้องสกอปปิ้งในเทนขาขึ้นและเทนขาลงของไทม์เฟรมที่ผมพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราโดนเมกะเทนเมื่อไหร่เราต้องไม่ออกออเดอร์เพิ่มแต่ต้องไปหาจุดวางออเดอร์ในจุดที่ต่อให้มันลงมาไม่ถึงแนวรับแต่มันก็สามารถที่จะไปคัดไม้ล่างได้อันนี้เข้าใจความหมายผมป่ะก็คือถ้าโดนอย่างนั้นจริงๆมาติงเกลก็ต้องมาแล้วโดนไป6ไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วออกได้อีกแค่ไม้หรือ2ไม้รอให้มันรันไปเลยแล้วมาติงเกลซึ่งผมยังไม่เคยทำหรอกเพราะยังไม่เคยโดนแต่ว่าทุกคนน่าจะเคยมีใครโดนใครโดนบ้างลากไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นพอระเบิดนั่นแหละนะครับใครยังไม่เคยโดนคุณยังเทรดมาไม่มากพอใครเคยเห็นแต่โชคดีที่ไม่โดนก็คืออันนี้พระเจ้าคุ้มครองเอเมนโอเคนะ ใช้เสียงไปเยอะมากเลยขอกินน้ำนิดนึงนะฮะโอเคเหมือนเดิมเราจะเริ่มซีซันนอลของการเทรดครั้งใหม่โดยเราลืมกราฟเมื่อวานไปหมดละ วันนี้จะเริ่มเทรดไปวันแรกสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรบทอะไรกันบทอะไรกันฮะอะไรนะวางแผนเทรดข้อหนึ่งทำอะไรล่ะแนวรับแนวต้านของไทม์เฟรมที่ใหญ่ที่สุดก่อนเนาะไปดูกันใหม่เริ่มที่มัดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นมัดหนึ่งเมื่อวานลองดูสิโอ้ราคาเดือนนี้เพิ่งเปิดมาจันแรกดันขึ้นมาถึงไส้ของ3เดือนที่แล้วเห็นยังนี่คือ3เดือนที่แล้วแท่งสีเขียวแท่งปัจจุบันนับเป็นเดือนที่1ถอยหลังไปเป็น2ถอยหลังไปเป็น3เห็นไหมว่าราคาไฮเมื่อวานไปแตะไส้เทียนของ3เดือนที่แล้วก็คือ2เดือนที่แล้วนั่นแหละพอนี้เพิ่งต้นเดือนเนาะแปลว่าอะไรมันแตะแล้วมันย่อตัวถ้าให้ผมอ่านอย่างนี้จากไทม์เฟรมมันปิดชื่อคู่เทรดไปเลยแล้วไม่สนใจว่านี่คือมันหนึ่งหรือไม่ผมจะอ่านว่าไอ้กราฟเนี่ยจะขึ้นต่อทันทีและไอ้การเนี้ยที่จะขึ้นต่อเนี่ยเรากดบายได้ไหมใครว่าได้ยกมือใครว่าไม่ได้แต่ไอ้ที่ไม่ยกคือ คือมันคือการ follow by เราทำไม่ได้ถูกไหม
แต่ทำเฟรมมันเนี่ยเราไม่ได้เทรดอยู่แล้วเราเอามาดูเมกะเทรนด์เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเมกะเทรนด์มันจะไปสรุปที่ทำเฟรมใหญ่สุดเสมอจริงๆมันมีทำเฟรม3เดือนด้วยนะ6เดือนและ12เดือนรู้ป่ะแต่ว่าพวกคุณไม่เห็นเพราะพวกคุณไม่ได้ซื้อแล้วคุณซื้อได้ไหมไม่ได้เพราะว่าคุณมีเงินไม่มากพอที่จะไปซื้อหรือมีซื้อไปก็ไม่คุ้มใช้ไม่คุ้มพอร์ต 1,000 แต่ซื้อมา 300,000 ดอลลาร์อย่างเงี้ยคุ้มไหมไม่คุ้มเนาะงั้นเดี๋ยวแบ่งให้ใช้ฟรีเอาไหมโอเคงั้นเดี๋ยวทำหน้าในเว็บ Equity Trader List เข้าไปดูได้หมดเลยทุกอย่างผมรู้อะไรพวกคุณรู้เท่าผมหมดแต่จริงๆผมไม่ได้รู้หรอกทีมงานรู้แล้วทีมงานก็เป็นภายกระซิบมาอีกทีนึงนะครับเท่ากับอันเนี้ยไทม์เฟรมมันเนี่ยวิ่งขึ้นไปชนแนวเส้นซัพพลายโซนของเมื่อเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับที่เป็นราคาโลไส้สุดของแท่งเลยทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดการย่อตัวลงเล็กน้อยถูกไหมถ้ามองอย่างนี้อย่าไปคิดว่ามันคือยาทำเฟรมใหญ่นะมันคิดแค่แพทเทิร์นของกราฟนี้ก่อนการอันเทรนอย่าเพิ่งไปสนใจตรงนั้นดูกราฟก่อนดูให้จำก่อนอันนี้อาการเดียวกับเมื่อวานไหมที่ทำเฟรม H4 ที่เราออกบายแล้วมันขึ้นไปชนไส้ H4 ก่อนหน้าอยู่นั่นแหละขึ้นลงใช่ไหมชนพอกลางคืนปุ๊บเป็นไงบินยับเลยใช่ไหมอาการเดียวกันแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอันเนี้ยแนวต้านมันอยู่ตรงนี้เห็นยังอยู่แถว1968ก็คือประมาณ 4,200 จุดจากตรงนี้ถ้าระบายเดี๋ยวนี้เลยเราก็ได้ประมาณ 3,500 จุด200หลอดก็ได้ประมาณ7,000เหรียญเยอะมั้ย200หลอด20หลอดก็จะได้ประมาณ 75,000 2หลอดก็จะได้ประมาณ 7,500 0.5 หลอดหาร4ก็จะได้ประมาณ 1,600 เหรียญเฮ้ยทำไมสมองมันเครื่องคิดเลขแบบนี้เห็นภาพแล้วเนาะเพราะฉะนั้นหลอดเล็กหลอดใหญ่ไม่สำคัญแต่วิธีการสำคัญกว่าแท่งนี้เราเห็นแล้วเนาะอาการของมันคืออะไรเราเจอแนวต้านเดือนไว้แล้วเราตีไว้แล้วเรียบร้อยแนวต้านเดือนที่ราคา1984.010เส้นสีแดงข้างบนเห็นไหมฮะซึ่งอยู่ในเลนจ์เดียวของทั้งสองแนวต้านเห็นยังเสร็จปั๊บเราก็ถอยลงมาดูที่ทำเฟรมวีคหนึ่งที่ทำเฟรมวีคหนึ่งเราเห็นอะไรเราเห็นอะไรเราเห็นกราฟไม่ขยับเอ๊ะอันนี้ผมล็อกอินยังวะน่าจะล็อกอินแล้วหรือเปล่าอ๋อล็อกอินแล้วโอเคที่ทำเฟรมวีคหนึ่งเราเห็นอะไรสัปดาห์นี้นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วราคาย่อตัวลงมาทำไส้แต่ไม่ถึงรับเห็นไหมอันนี้เห็นชัดไหมไส้ไม่ถึงรับถ้าพวกคุณว่างอ่ะในมือถืออ่ะคุณก็เปลี่ยนทำเฟรมแต่ผมแล้วคุณก็แคปรูปเอาไว้แล้วคุณก็เขียนลงไปวาดลงไปในรูป iPhone คุณ Android คุณได้เลยว่าภาพเนี้ยเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรอ่ะเริ่มใหม่อ่ะเผื่อจะทำในมือถือนะทำได้เลยทำเฟรมเดือนนะครับเรามีแนวต้านร่วมกันอยู่ที่แนว 1984.010 ชี้มาที่แนวต้านเลยนะครับ2อันนะครับแล้ววาดไปว่าแนวต้านไทม์เฟรม M1 นะครับแล้วก็วงกลมเดี๋ยวผมทำให้ดูวาดรูปไหมวาดแล้วเชียวนะไม่พ้นจริงๆศิลปะก็ไม่ได้คะแนนดีเลยผมเนี่ยวิชาที่วาดรูปนี่คือแบบเกือบจะตกได้80พอดีเลยอ่ะได้ 79.5 เขา8บัตรขึ้นให้เป็น80เลยได้เกรด4อ่ะพร้อมนะพร้อมเปล่าชัวร์นะเอาแล้วนะเอาแบบง่ายๆก่อนตรงนี้กับตรงนี้นะครับเรียกว่าต้านอะไร 1M ก็คือ1มันขีดเส้นใต้2ทีฟึบฟึบโอเคนะครับถ้าจะเอาละเอียดย่อยลงไปอีกนี่คือไส้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 ถูกไหมจุดออกออเดอร์ของเรานั่นเองในอนาคตนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือสิ่งนี้ครับทุกคนตรงนี้อะไรเกิดอะไรขึ้นมันมี
ไส้อยู่ที่ตรงนี้นะครับเรียกว่าไส้แล้วกันนะแล้วราคาที่ขึ้นไปโดนเมื่อวานตอนนี้ก็ไปชนไส้เมื่อไปชนไส้ปุ๊บก็เกิดอะไรขึ้นเท่ากับย่อตัวเห็นภาพไหมพฤติกรรม M1 ตอนนี้กับ H4 เมื่อวานเหมือนกันไหมเหมือนกันเป๊ะเลยฮะชนไส้แล้วหยุดเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่รู้ว่าเอ้ยเรือไททานิคชนกับอะไรถึงจมลงสู่ใต้ก้นทะเลชนภูเขาน้ำแข็งก็เราจะรู้ก็คือตอนที่มีการไปขุดพบซากเรือนู่นนี่นั่นเจอภูเขาน้ำแข็งนู่นนี่นั่นมีการ explore นู่นนี่นั่นแต่เนี้ยเราเห็นเลย H4 เมื่อวานเราเจอพฤติกรรมเดียวกันไหมพฤติกรรมเดียวกันนะครับโอเคเซฟรูปไปก่อนอ่ะทีนี้เราไปดูไทม์เฟรมที่เล็กลงมาวีคหนึ่งวีคหนึ่งวีคหนึ่งเกิดอะไรขึ้นวีคหนึ่งวาดรูปอีกวีคหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีไส้เทียนนะครับไส้เทียนที่เราเอามาตั้งบายลิมิตนี่แหละนะครับที่เราเอามาตั้งบายเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นมันย่อลงมาไม่ถึงรับนี้เห็นไหมครับรับและหลังจากนั้นมันก็ทำอะไรครับกลับตัวขึ้นใช่ไหมครับใช่ไหมแต่อะไรครับแต่ไม่ถึงต้านซึ่งถ้าถึงต้านแล้วเนี่ยแล้วไปชนไอ้เส้นสีแดงเนี้ยเท่ากับไปชนอะไรครับต้าน 1m เห็นภาพยังเมื่อเราตีเส้นรีมายไลน์สำคัญเอาไว้ที่เราไม่ลบมันจะทำให้เรารู้ในทางเฟรมที่เล็กกว่าลงไปเห็นยังอันนี้เก็ตนะใครว่าผมเร็วไปนิดนึงโอเคแสดงว่าคุณพี่เริ่มอายุเยอะแล้วนะครับ นี่ผมช้าแล้วนะงั้นผมจะพูดแบบนี้แล้วกันนะโอเคอันนี้อะไรนะคุยกันใหม่สิราคาสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์ย่อลงมาต่ำสุดจนไปถึงจันทร์ถึงศุกร์ที่แล้วเนี่ยราคาต่ำสุดมาไม่ถึงอะไรแนวรับของไทม์เฟรมวีคหนึ่งปัจจุบันผ่านไปเมื่อวานราคายกตัวกลับมาแต่ยังไม่ถึงต้านไทม์เฟรมวีก่อนสิวีกหนึ่งและยังขึ้นไปไม่ถึงต้านของไทม์เฟรมถูกต้องดีมากไปต่อนะครับวันนี้มันรูปดีกว่าต่อไปไปดูไทม์เฟรม1 day เกิดอะไรขึ้นจุดบายลิมิตของเราจุดบายลิมิตของเราแคปสิโอเคจุดบายลิมิตของเราเนี่ยนะครับก็คือไส้ของไทม์เฟรมอะไรตอบให้ดีนะวีค1 day 1ใช่ไหมยังไม่รู้ H4 ด้วยเปล่าเขายังไม่เปิดดูถูกไหมและราคาที่ยกตัวขึ้นมาตอนนี้ยังไม่ไปชนแนวต้านอะไรเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะไปถึงแนวต้านของมันหนึ่งตรงนี้อีกไกลไหมเพราะฉะนั้นการสก๊อปปิ้งเซลล์ระยะสั้นเนี่ยก็ทำได้ทำตามไส้นี้ไป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 แต่ยังไม่ถึงต้านนี้โอเคแล้วก็เลยต้านนี้ก็ทำตามไส้นี้ไปไส้นี้ไปแนวโซนนี้ซัพพลายโซนนี้แต่ถ้าไปถึงมันเนี่ยตรงนี้คือจุดเข้าเลยเห็นป่ะแทงคู่นี้ใช่ป่ะไส้เนี่ยโอเคนะเดย์หนึ่งจบอย่างนี้ไปก่อนนะต่อไปที่ H4 เกิดอะไรขึ้น H4 สรุปว่าบายลิมิตของเราเนี่ยมันตรงกับอะไรบ้างแล้วเนี่ยมันวีคเดย์หรือเปล่าweekday มัน
เอ้ย weekday h4 ตรงเนี้ยจุดออกออเดอร์ของเราตรงเนี้ยตอนเป็นไส้ของ week 1ใช่ไหมไส้ของ day 1ไส้ของ h4 และถ้ามันเป็นไส้ของ h4 ก็เท่ากับมันไส้ของ h1 ด้วยถ้าเป็นไส้ของ h1 เท่ากับเป็นไส้ของ m 30ถ้าเป็นไส้ m 30จะเป็นไส้ของไม่รู้แต่ถ้าเป็น m 30จะต้องเป็นไส้ของ m 5แน่นอนเก็ทป่ะเพราะ m 15มันอยู่ใน m 30มันจะมีสิทธิ์ที่จะไม่ตรงกันถูกไหมแต่ที่ตรงกันแน่ๆคืออะไร h1 f 30มีสิทธิ์ตรงอาจจะไม่ตรงก็ได้เผื่อไว้ว่าแต่ยังไง m 5ต้องตรงเพราะ M5 ประกอบด้วยทุกแท่งของ M1 รวมกัน5แท่งจนครบ12แท่งกลายเป็น H1 เห็นยังเราไม่ต้องถอยไปดูไกลเลยเราถอยดูแค่นี้เรารู้เลยเห็นภาพปะเพราะฉะนั้นตอนนี้จุดบายลิมิตของเราเนี่ยถือว่าถ้ามันลงมาก็ดีเลยจุดเซลล์ลิมิตเนี่ยก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมจริงๆจะมาเซลล์ตรงนี้ก็ได้ถ้าดู H4 เห็นไหมไส้นี้ก็มีให้เซลล์ไส้นี้ก็ได้เห็นป่ะแต่ถ้าเซลล์ไส้นี้ก็ดีที่สุดถูกไหมครับแต่ถ้าดีมากๆเลยคืออะไรมันย่อตัวลงมาทุกคนย่อลงมาย่ออย่างนี้เลยย่ออย่างนี้เลยนะบายเทสสักไม้หนึ่งก็ไม่ผิดแต่ยังต้องไม่ถึงระดับนี้นะโอเคโอเคป่ะโอเคอ่ะต่อไปไปดูทางเฟรม H1 นี่ทางเฟรม H1 นี่ดูสิไส้ที่จะบายตรงกันไหมทางเฟรม H1 ตรงไหมเป็นของ H1 จริงอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ก่อนหน้าเปล่าแต่ถ้าพวกคุณดู H4 ทุกพวกคุณจะมอง H1 ออกเลยป่ะไม่ออกถูกป่ะจะไปมอง M5 ออกป่ะไม่ออกถูกป่ะเพราะพวกคุณไม่เข้าใจองค์ประกอบของการที่ 1M รวมกัน5แท่งเป็น 5M 5M รวมกัน6แท่งเป็น M30 M30 รวมกัน2แท่งเป็น M15 รวมกัน2แท่งเป็น M30 M1 รวมกัน15แท่งเป็น M15 M5 รวมกัน3แท่งเป็น M15 คุณยังไม่เข้าใจสับเซตของการประกอบร่างของกราฟในแต่ละแท่งก่อนมันจะขึ้นมาตรงเนี้ยเข้าใจใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกลับไปทบทวนจากใหญ่ไปเล็กจากเล็กไปใหญ่อันไปอันกลับตีเส้นไปตีเส้นกลับจนคุณไม่ต้องตีเส้นละตีเฉพาะเส้นสำคัญที่เอาไว้ตัวเตือนตัวเองว่าถ้ามันโดนแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งห้าวโอเคป่ะนะไปดูต่อที่ M30 ครับก็ของพวกคุณโหลดมาหมดแต่ของผมคือคนดูพอร์ตผมเยอะมากเป็นหลายแสนคนมันเลยโหลดช้านะครับเนี่ยค่อยๆมาค่อยๆมาคือคนมันดูเยอะมากอะของทุกคนโหลดปกติถูกป่ะแต่ของผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยคนมันดูเยอะอ่ะไส้เทียนตรงกันไหม M30 ตรงไหมตรงป่ะเท่ากับว่า M30 ก็ตรงใช่ไหมเมื่อกี้ M30 ตรงแล้วผมบอกว่า M15 ตรงเปล่าไม่รู้ก็ต้องลึกค้นลึกลงไปอีกที่ M15 ไกลเลยทีนี้ไกลเลยรอดูบนโหลดตรงไม่ตรงเดี๋ยวก็รู้อ่ะมาดูซิไส้ไม่ไส้ไส้ป่ะอ่ะถ้า M15 ตรง M5 จะไม่ตรงได้ไงพอมันใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆคุณก็จะเริ่มวิเคราะห์ได้แล้วใช่ป่ะถ้ามันใกล้กันมากๆแต่ถ้ามันข้ามไทม์เฟรมระดับ H4 มา M15 คุณดูไม่ออกถูกป่ะแต่อันเนี้ยโอ้ใช่ M5 ใช่ถ้า M5 ใช่ M1 ไม่ใช่ได้ไหมได้ป่ะไม่ได้ต้องตรงแต่ถ้าเป็น15ใน30มีสิทธิ์ที่จะไม่ตรงเพราะมันวิ่งอยู่ในแท่งเดียวเข้าใจป่ะเข้าใจเนาะโอเคสมมุติว่าเข้าใจแล้วกันกลับไปที่ H4 ใหม่
โอเค H4 ก็ยืดตัวขึ้นมาตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้นอกจากถ้าเราจะเซฟให้ใกล้ลงอยากได้ออเดอร์จัดๆเราจะเซฟไว้ที่ตรงนี้ไส้นี้ไส้นี้เป็นไม้ที่1โอเคและไส้นี้เป็นไม้ที่2โอเคเปล่าแต่ต้องยอมรับนะว่า H4 ถ้าไม้ที่2นี่คือชนอะไรชนอะไรต้าน H4 มีสิทธิ์ที่จะผ่านขึ้นไปเพราะฉะนั้นไม้ที่จะเล่นก็อยู่แถวนี้แถวนี้ถึงจะเหมาะสมไม้2ไม้3ไม้4ก่อนที่จะไปถึงไอ้เส้นเนี้ยเส้นนี้เป็นเส้นสำคัญสำคัญไหมเส้นนี้เพราะถ้าเบรกเส้นนี้ผมว่าไปถึง 2,000 เลยเพราะมันต้านมันยิ่งต้านใหญ่เวลามันเบรกมันเล็กเบรกแรงต้านเล็กมันเบรกเบรกไม่ค่อยแรงหรอกแต่ถ้ามันเป็นต้านเล็กที่มันชนอันเดียวกับต้านใหญ่เช่นเป็น H4 ที่ชนกับมันเรานึกว่าโอ้โหทำไมชน H4 ไปไกลขนาดนี้จริงๆมันคือมันมันคือ weak โอเคยังสงสัยอะไรย้อนกลับไปดูทำเฟรมที่ตัวเองยังจำไม่ได้โอเคเนาะอันนี้ก็คือการเปิดซีซันนิ่งใหม่ของการเทรดเซตใหม่เราก็ต้องมาเช็คทุกอย่างดูให้เรียบร้อยก่อนว่าเราจะทำอะไรดีนะครับซึ่งวันนี้กราฟมีสิทธิ์ที่จะวิ่งรุนแรงและมีสิทธิ์ที่จะไม่วิ่งเลยเหมือนกันเป็นไปได้ทั้งสองทางก็คือถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่ตลาดอังกฤษยังเปิดอยู่ตลาดหุ้นยุโรปยังเปิดอยู่แล้วก็ยังมีเพลเยอร์เล็กๆน้อยๆยังเล่นอยู่หรืออเมริกาจะทิ้งทวนออเดอร์ก่อนที่จะไปเล่นใหม่พรุ่งนี้วันนี้ก็จะเป็นวันที่จีนอยากจะทำอะไรก็ได้คำว่าจีนอยากจะทำอะไรก็ได้ก็คือตลาดอเมริกาไม่เปิดเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนสามารถแข่งค่าเงินตัวเองขึ้นได้หมดดอนก็จะอ่อนอย่างน้อยก็วันนี้วันหนึ่งแล้วราคามันก็จะขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าผมอยู่บ้านผมก็จะกดบายด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ผมบอกไปเมื่อกี้แต่ด้วยความที่พวกคุณนั่งอยู่ในนี้กันเยอะเราจะฝึกให้พวกคุณเก่งตั้งแต่พื้นฐานจนระดับกลางก่อนแล้วเดี๋ยวระดับสูงค่อยว่ากันโอเคปะถ้าทันวันศุกร์ก็ทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงพวกคุณต้องได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าบายลิมิตของเราเมคเซนส์ไหมเมคเซนส์ป่ะมีคนหลายคนในกลุ่มบอกโอ๊ยทำไมอาจารย์ตั้งไกลจังตอนแรกก็ไม่ได้ไกลหรอกถูกป่ะก่อนที่มันจะบินขึ้นมามันไกลป่ะไม่ไกลแต่พอมันบินขึ้นมาเหมือนไกลป่ะไกลแต่คนมาตัดสินตอนกราฟมันวิ่งไปแล้วคนที่มาตัดสินตอนกราฟมันวิ่งไปแล้วคือคนที่ไม่ได้อะไรเลยนอกจากวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นกำไรก็ไม่ได้ไม้ก็ไม่ได้อ๋อในพอร์ตไม่มีตังค์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ตั้งแต่แรกใช่ไหมมันจะเบรกขึ้นมาแต่แล้วก็ยังเซลล์เมื่อวานเพื่อที่จะให้เห็นพฤติกรรมของการ follow by แต่ไม่ถึงรับปิดปัญหาจบปัญหาให้เสร็จให้เรียบร้อยนะครับซึ่งถามว่าตอนนี้ 12:47 ตรงกับตลาดญี่ปุ่นช่วงท้ายตลาดเนาะตลาดจีนช่วงท้ายตลาดใช่ไหมก็ไม่รู้พี่จีนจะแถมอะไรให้เราไหมให้เราไปปวดหัวกันตอนคืนให้เราถูกลากวันนี้ไปถ้าเป็นผมนะวันเนี้ยถ้าไม่มีแท่งที่มันแบบปูดปาดจริงๆก็ไม่อยากเทรดเพราะว่ากดไปก็ต้องทรมานข้ามวันข้ามคืนมานั่งเฝ้ามันอีกสู้ไปซัดกันพรุ่งนี้เลยดีกว่าไหมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทฤษฎีจ๋าๆไปเลยเนาะโอเคอ่ะเรามาพูดถึงเทรนด์นะครับตั้งแต่10 4H ลงมาแล้วกันนะครับเริ่มที่ทำเฟรม H4 ก่อนทำเฟรม H4 เนี่ยนะครับเป็นทำเฟรมที่แป๊บนึงนะครับโหลดช้ามากเลยคนดูพอร์ตผมเยอะเดี๋ยวเปลี่ยนพาสเวิร์ดก่อนยิ่งพอไม่ซูมไม่ไลน์ปุ๊บยิ่งดูกันเยอะใหญ่เลยใครใช้ตัวนี้อยู่บ้างแล้วโหลดปกติดีใช่ป่ะทุกคนยังไม่ผมคนเดียวเห็นป่ะคุณลองแจกอินเวเตอร์พาสเวิร์ดผมดูดิช้ามากช้าช้าเกินไปช้าไม่ไหวเลยเปลี่ยนบล็อกเปิดพอร์ตอีกพอร์ตนึงขึ้นมาโชว์
ว่าไม่มาเลยอ่ะเทคนิเชียนอยู่ไหนครับมาดู iPad ให้ผมหน่อยได้ไหมครับเละเทะมากมาละไม่ต้องยุ่งกับผมละโอเคแกล้งให้น้องเขาลุกไปอย่างนั้นนะฮะโอเค TH4 เราเห็นอะไรเห็นการกลับตัวไหมสมบูรณ์ไหมถ้าดูแค่เนี้ยหน้านี้เลยเอาแค่หน้านี้กันดูสั้นๆแค่นี้สมบูรณ์ไหมรู้ได้ไงงั้นทำผมถามใหม่สำเร็จไหมแล้วสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์สมบูรณ์แค่ไหนเท่าลุงป้อมไหมสมบูรณ์ไหมสำเร็จยังไงสำเร็จยังไงเล่าให้ฟังหน่อยไส้เทียนอยู่ต่ำกว่าเนื้อเทียนของแท่งก่อนหน้าและยกตัวขึ้นไปชนแนวต้านและไม่มีแท่งอื่นๆต่อมาในภายหลังที่ทำเนื้อเทียนลงมาต่ำกว่าไส้เทียนที่เป็นจุดกลับตัวเช่นนั้นเราเรียกว่าสำเร็จและการที่ไล่ชนแนวต้านขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเรียกว่าสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆโอเคสำเร็จเกิดจากอะไรเล่าให้ผมฟังหน่อยอีกทีเอาแบบเหมือนผมเป๊ะเมื่อกี้เลยจำไม่ได้ใช่ไหมเอาใหม่เอาวาดรูปจุดกับตัวที่เป็นไส้เทียนนะครับจะต้องไม่มีไส้อะไรเลยอยู่ข้างหน้าไปยุ่งกับไส้เทียนเขาไม่มีเนื้อเทียนอะไรเลยไปยุ่งกับไส้เทียนเขาโอเคโล่งโปร่งสบายเห็นไหมไม่มีอะไรมายุ่งเลยถูกปะกับตรงนี้ใช่ไหมเนื้อเทียนที่เกิดขึ้นมาเป็นแนวรับใหม่จะสูงขึ้นกว่าแนวรับเก่าเสมอเลยนี่แนวรับใหม่แนวรับเก่านี่ไส้เทียนเห็นยังเพราะฉะนั้นการย่อตัวลงมาเนี่ยจะต้องย่อลงมาแค่ไหนก็ได้แต่ไม่ถึงไส้เทียนที่ทำตัวเองกลับล่างเอาไว้และยิ่งจะสมบูรณ์มากขึ้นคืออะไรแนวรับยกตัวสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเห็นป่ะไม่มีการย่อลงมาชนรับนี้รับนี้รับนี้เห็นไหมอันนี้เรียกว่าสำเร็จสมบูรณ์ต้องย้ายไปดูฝั่งซ้ายแนวต้านถูกทำลายไหมตอนมันกลับตัวแนวต้านที่หนึ่งโดนไหม2โดนไหม3โดนไหม4โดนไหม5โดนหรือยังเห็นยังอันนี้เรียกว่าสำเร็จและสมบูรณ์นะโอเคสำเร็จและสมบูรณ์นะครับทีนี้มันยังมีต้านที่ต้องไปทำลายอีกก็คือต้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเซลล์ลิมิตที่สมควรตั้งใหม่สัก1ไม้ก็คือตรงนี้แล้วล่ะในทางแบบ H4 เห็นยังเพราะฉะนั้นเราจะพูดได้ว่าในทางเฟรม H4 เนี้ยจุดกับตัวสร้างสำเร็จยังสมบูรณ์ยังพร้อมไปต่อไหมเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยตีว่า H4 เป็นเทนขาใช่ได้ใช่ได้ละ H4 รู้ยังเป็นเทนขาอะไรขึ้นโอเคจบจบเลยหยุดเลยเลิกวันนี้พอแล้วอ่ะยกมือเอาไมโครโฟนวิ่งไปหาเขาครับสวัสดีครับอาจารย์พอดีสำเร็จเมื่อกี้ครับอาจารย์บอกว่าแป๊บนึงสักครู่ครับขอใส่หูฟังก่อนครับครับผมพอดีว่าเราอยู่ไกลกันเหลือเกินที่สำเร็จเมื่อกี้ครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นยังไม่ได้ใส่สวัสดีครับครับครับคุณอะไรครับวุฒิครับวุฒิเดี๋ยวหูฟังพี่ได้ยินเสียงแต่ตัวเองหูตัวเองไมค์เขาเปิดมาเบามากเลยเพิ่มไมค์เขาหน่อยได้ไหมครับได้ยินไหมครับหรือพูดเบาฮะพูดดังๆเลยพูดดังเลยได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับหมายถึงว่าฝั่งนี้ได้ยินเขาไหมแต่เบาเบาไปนิดนึงฮะพูดดังนิดได้ไหมฮะได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับวุฒิครับวุฒิคุณวุฒิวุฒินะครับถามว่าอาจารย์บอกว่าสำเร็จนะครับที่กับตัวสำเร็จอ่ะมันจะต้องไม่มีไส้เทียนอันไหนลงมารบกวนเนื้อเทียนของอันเก่าคู่กับตัวหรือว่าเนื้อเทียนคู่นี้ครับคือจุดกับตัวไม่ควรเกินเนื้อเทียนถูกไหมฮะฮะแต่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไม่ถึงไส้เอาใหม่เอาดีๆคือผมเข้าใจถูกแล้วอาจารย์เคยบอกมันเสมอว่ามันจะต้องไม่มีไส้ไม่แท่งนี้มันเป็นจุดกับตัวคู่กันไม่ใช่เป็นแท่งเดียวครับ
พราะฉะนั้นไส้ทั้งสองอันนี้คือใช้ร่วมกันแล้วหลังจากนั้นจะต้องไม่มีไส้ใหม่มาใช่ทั้งสะข้างหน้าหรือข้างหลังห้ามลงมายุ่งกับเขาเลยห้ามยุ่งกับเนื้อหรือห้ามยุ่งกับไส้ห้ามยุ่งกับเนื้อเนื้อแต่ว่าต้องดูสเปรดด้วยเพราะเป็นฝั่งบายแต่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้ามันลงมาแล้วมีไส้ลงมายุ่งกับเนื้อแต่ว่ามันมาไม่ถึง50จุดอ่ะเรายังถือว่ายังไม่ทำลายแนวรับเข้าใจไหมครับก็คือแท่งนี้มันเป็นแท่งคู่ในการกลับตัวขึ้นเห็น1คู่นี้ไหมฮะที่เป็นแนวรับแล้วอีกคู่นึงที่เป็นแนวรับและอีกคู่ที่เป็นแนวรับเห็นใช่ไหมครับถ้าราคามันย่อตัวลงมาแต่ว่าโดนเนื้อเทียนแต่ลงมาโดนนิดเดียวไม่ถึง30จุดด้วยซ้ำอันนี้เราถือว่าคนได้หมายบ่ายยังได้ยังอาจจะยังติดสเปรดไม่ได้ยังติดสเปรดยังไม่ได้เราต้องสมมุติอย่างนั้นไว้ก่อนเราก็จะถือว่ายังสำเร็จอยู่ยังสำเร็จอยู่ยังไม่ถูกทำลายโอเคครับอาจารย์ครับขอบคุณครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวต่อไปใครพูดก็ถอดหน้ากากนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะไมโครโฟนไหมเขาครับสวัสดีครับครับอาจารย์สวัสดีครับไม่เห็นหน้าเขาเลยทำไมกล้องไม่ค่อยสวิตช์เป็นหน้าคนพูดเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณอะไรครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าจุดเริ่มต้นของแท่ง SO S1 M30 M5 มันต้องตรงกันเสมอถูกไหมครับเอาใหม่สิสมมติว่า M30 กับ M5 H4 สมมติว่าเริ่มต้นแท่ง H4 กับ H1 H4 เริ่มต้นแท่งเลยแสดงว่า H1 ก็ต้องเริ่มต้นแท่งนั้นด้วยถูกไหมต้องเป็นจุดถ้าเป็น H1 แท่งที่3จะไม่ตรงงงไหมเอาสมมติว่า12นาฬิกาเริ่มต้นแท่ง H4 เลยไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้มัน H1 เป็นซับเซตของ H4 4แท่งจะต้องเอาแท่งสุดท้ายของ H4 ของแท่งสุดท้ายอ่ะเข้าใจไหม H4 จะต้องประกอบด้วย H1 4แท่งครับ H4 แท่งสุดท้ายแท่งสุดท้ายจะต้องตรงกับแท่งแรกถ้าไม่มีแก็บแต่เมื่อวานอ่ะผมไปย้อนดูทุกแท่งที่12อ่ะครับอาจารย์มันจะเป็นแท่ง8ชั่วโมงทุกวันเลยแท่ง8ชั่วโมงใช่อาจารย์ลองชี้ไปที่กราฟ S4 ครับที่12พอ12แล้วมันจะเลื่อนไป20เลย12มันจะเลื่อนไป20คืออะไรความหมายอาจารย์ลองชี้ไปที่แท่งโดจิอ่ะตอนนี้มันเป็นรูปวาดถูกรูปวาดชี้ไม่ได้จะถามเกี่ยวกับรูปก่อนเดี๋ยวคนอื่นเค้างงรูปนี้สงสัยอะไรมั้ยคือรูปนี้ไม่สงสัยแต่ว่าผมจะถามคําถามตั้งแต่อาจารย์เล่าเรื่องที่แล้วครับโอเคตอนนั้นไม่มีโอกาสถามไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวถามคนในห้องนี้ก่อนมีใครสงสัยกับรูปนี้อยู่ไหมไม่มีแล้วใช่ไหมถ้ามีให้ถามก่อนมีให้เขาถามก่อนได้ไหมได้ครับได้แล้วเดี๋ยวเราออกจากการวาดรูปแล้วเราค่อยมาคุยกันต่อได้ครับเพราะว่ากลับมานะโอเค ยกมือด้วยนะโอเคโอเคมาตรงนี้ก่อนเอาจบเป็นทีละเรื่องเดี๋ยวงงเจ็ดโมงบ้านเราคือสวัสดีค่ะอาจารย์แอร์สองคำถามค่ะข้อไหนนะโอเคโอเคสวัสดีครับค่ะอาจารย์แอร์คุณอะไรครับกุ้งค่ะพี่กุ้งอะไรสองคำถามค่ะคือคุยกันในกลุ่มแล้วเราก็สงสัยเหมือนกันว่าแล้วมันก็ไม่ชัดเจนก็เลยจำเป็นต้องมาถามไม่มีใครยอมถามเดี๋ยวค่อยหนูมาถามว่าแนวต้านเนี่ยเมื่อวานอาจารย์หรือว่าแนวรับหรือแนวต้านต้องเป็นจุดกลับตัวแล้วก็เป็นจุดทิ้งตัวยาวๆอันนั้นมันไม่งงแต่การดีเส้นรีมายไลน์เนี่ยบางทีมันเป็นแท่งสั้นๆแล้วบางทีจุดกลับตัวตรงนั้นมันมีไส้ข้างหน้าหรือมันมีไส้ข้างหลังทำให้มันงงว่ามันโดนทำลายหรือเปล่าโอเคใจเย็นอันเนี้ยเราดูจากจุดกับตัวจุดที่1เนาะและยกตัวขึ้นชนแนวต้านก็คือชนเส้นประกันและมันก็ไม่มีการย่อตัวลงมาเคลียร์แล้วมันก็ยกตัวชนเส้นประกันต่อไปเพราะฉะนั้นมันสร้างจำนวนแนวรับมากขึ้นจากแนวรับที่1 2 3 4ไปได้เรื่อยๆถ้ามันขึ้นไปสัก5อันแล้วมันโดนลงมาชน
แนวรับอะที่มันเป็นจุดเล็กๆที่มันต้องยอมรับว่าแท่งมันจะสั้นลงเรื่อยๆเนาะเวลามันขึ้นไปทีนี้เนี่ยมันโดนทำลายจุดแนวต้านที่ใกล้ที่สุดอะแต่มันยังไม่ได้ทำลายแนวต้านที่ไกลที่สุดจุดกับตัวมันเลยยังสำเร็จและสมบูรณ์อยู่ไงเพราะอะไรเพราะว่าจุดกับตัวของฝั่งเซลล์ยังสร้างไม่สำเร็จเลยสำเร็จคือต้องไม่มีแนวไส้เทียนอยู่ก่อนหน้าใช่ไหมของฝั่งเซลล์และก็ทุบลงมาชนแนวรับอันนั้นถึงจะเรียกว่าสำเร็จและสมบูรณ์และค่อยๆทำลายแนวรับกลับมาเรื่อยๆแต่อันนี้แนวรับที่เราวางไว้เป็นแนวรับแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแนวรับที่ใช้ร่วมกันเกือบทุกไทม์เฟรมเลยเมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปดูแนวรับอันนี้ไม่งงเพราะมันดูชัดเจนใช่แต่ว่ายิ่งข้างบนเนี่ยยิ่งข้างบนเนี่ยครับมันมีไส้มารบกวนใช่อันนั้นเราเลยบอกเราอ่านแนวจุดกับตัวของฝั่งบายอยู่ไงเราถือว่าเป็นแนวต้านแน่นอนครับที่มีเนื้อเทียนอยู่มีไส้ยาวๆก็มันยังไม่สำเร็จไงตอนนี้มันยังทำอะไรเกี่ยวกับเซลล์ไม่สำเร็จสักอย่างเลยอันนี้ใครงงอันนี้ใครไม่งงบ้างยกมือขึ้นมีคนไม่งงเนาะอ่ะพี่กุ้งถามต่อการตีเส้นรีไมล์ไลน์อ่ะจุดกับตัวนั้นมันมีไส้มารบกวนถือเป็นแนวต้านด้วยไหมคะอีกทีหนึ่งการตีเส้นรีไมล์ไลน์ที่แนวต้านอันเนี้ยผมตีตรงไหนเนี่ยตอนเนี้ยแนวต้านเนี่ยเส้นเล็กๆสีแดงๆนั่นนะคะฮะใช่เรามองไปแนวต้านที่แนวเนื้อการกับตัวของฝั่งบายเนี่ยกำลังไล่ทำลายแนวต้านไปเรื่อยๆไงแต่ว่าเรายังไม่ได้มองว่ามันจะเป็นจุดกับตัวได้ตรงไหนเลยอย่างแนวต้านจุดกับตัวที่ผมมองก็คือจะต้องอยู่ก่อนมัน1เส้นสีแดงสุดที่ผมตีไว้ข้างบนน่ะแล้วเป็นไส้เทียนเนี่ยโซนเนี้ยเนี่ยโซนนี้ทั้งหมดเนี่ยคือจุดกับตัวที่จะกลับได้เอาตรงนั้นก็ได้โซนตรงนั้นก็ได้มันก็จะมีเนื้อเทียนพูดง่ายๆคือต้องเป็นแท่งนี้ครับแท่งเดียวเลยเห็นไหมการตีเส้นแนวต้านแสดงว่ามันมีไส้อยู่เหนือเนื้อเทียนได้เดี๋ยวนะพี่กุ้งเดี๋ยวพี่กุ้งยิ่งพูดจะยิ่งงงคือโอ้โหอยากจะลบสีออกให้หมดเลยแล้วชี้ไหมอ่ะเคยดูที่อาจารย์ใจเย็นเงินดูเนี่ยดูนี้นะดูนะอันนี้คือแนวรับ2อันนะมีไส้เทียนอยู่ข้างล่างกับข้างบน2อันนี้คู่กันยกตัวขึ้นทำลายไหมแนวต้านนี้ทำลายไปแล้วย่อตัวลงมาก็ย่อตัวลงมาถึงรับไหมไม่ถึงสร้างแนวกับตัวเป็นแนวรับที่2ใหม่ยกตัวขึ้นไปชนแนวต้านทำลายอีกไหมทำลายยกตัวขึ้นไปดึงตัวกลับมาก่อนเปลี่ยนแท่ง H4 ดันขึ้นไปใหม่ทำลายอันนี้ดันขึ้นไปใหม่ทำลายอันนี้ลงมาไซด์เวย์ทำต้านไป4อันย่อตัวลงมาเมื่อวานเรากดบายตรงนี้จำได้ไหมยกตัวขึ้นมาชนต้านนี้เสร็จปั๊บยกตัวขึ้นไปปุ๊บชนต้านนี้เห็นยังย่อตัวลงมาย่อตัวลงมาไซด์เวย์ขึ้นใหม่กำลังจะไปกลับไปชนต้านนี้ใหม่และชนต้านนี้และชนต้านนี้เราเซลล์ไม้แรกที่ตรงนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงจุดกับตัวฝั่งเซลล์เลยจุดกับตัวฝั่งเซลล์อยู่นี่ไส้นี้ที่ทำกับ H4 ไส้นี้เพราะข้างหน้ามีไส้เทียนรบกวนไหมอันนี้เรียกว่าอะไรเนื้อเทียนแนวต้านเนาะใช่ไหมถ้ามันจะกลับตัวมันต้องกลับตัวตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจถ้ามันไปชนแนวต้านแปลว่ามันยังไม่กลับตัวถ้ามันย่อตัวลงมาให้ปิดได้ต้องปิดเพราะฉะนั้นจุดกลับตัวจริงๆอาจจะอยู่ที่ตรงนี้ก็คือเลยต้านผ่านไส้แต่ยังไม่ถึงต้าน H4 อยู่ตรงนี้เห็นภาพยังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่กราฟมันขึ้นมาสูงพอที่ตรงนี้ใช่ไหมครับโดยประมาณเนาะมันยังไม่ชนมันใช่ไหมใช่ป่ะมันยังไม่ชนมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไล่ลงมาทำลายแนวรับพวกเนี้ยเรื่อยๆเหมือนกับตอนที่มันกลับตัวขึ้นไปอันนั้นเราจะเรียกว่ากราฟเริ่มทำสามเหลี่ยมกลับมายืนอยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วเริ่มคำนวณใหม่ทั้งหมดอีกทีนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่พูดถึงจุดกับตัวฝั่งเซลล์เลยเราพูดถึงจุดกับตัวฝั่งบายที่สร้างสำเร็จและสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดมันยกตัวขึ้นไปและมีการกลับตัวลงมาและทำลายแนวรับแล้วทำลายแนวรับอีกจนถึงนิวโลโดยทั้งที่ข้างบนเนี่ยยังสร้างกับจุดกับตัวไม่สำเร็จเราจะเรียกว่ามันกลับตัวไม่สำเร็จแต่สมบูรณ์อันนี้ได้เรียนมาไหมได้เรียนใช่เพราะฉะนั้นมันก็คือการกลับตัวแบบไม่ perfectionist แต่กลับตัวแบบสมบูรณ์แต่ไม่สำเร็จมันจึง
ทรนด์ขายขึ้นเนี่ยเลยเป็นวิกเทรนด์อยู่ไงเพราะว่ามันยังไม่เพอร์เฟคแต่การกลับตัวเนี้ยของฝั่งบายเนี่ยเพอร์เฟคดีทุกอย่างตอนนี้ยังไม่มีวี่แววของการกลับตัวของฝั่งเซลเลยซึ่งเราจะรู้อีกทีว่ามันสำเร็จไม่สำเร็จตอนไหนตอนมันชนแนวรับแต่มันจะชนแนวรับเล็กๆยิบๆย่อยๆเราจะยังไม่แคร์เราจะเริ่มคิดมากตอนมันชนแนวรับอันนี้จากอันนี้เพราะมันยังมันจะใกล้แนวรับแรกที่เราทำสำเร็จมาในการสร้างจุดกับตัวฝั่งบายมาแล้วพี่กุ้งเขาเริ่มเข้าใจมากขึ้นไหมเข้าใจค่ะโอเคคำถามหมายถึงว่าการตีเส้นรีไมล์ไลน์ต้องตีที่แนวต้านครับคำว่าแนวต้านคำนั้นน่ะเนื้อเทียนครับเนื้อเทียนแล้วมันจะมีไส้มารบกวนได้ไหมได้สิครับได้แนวรับแนวต้านตีได้หมดเลยมีไส้รบกวนอะไรตีได้หมดเลยแต่ต้องยอมรับว่าแนวรับแนวต้านนั้นไม่ใช่แนวรับแนวต้านที่แข็งแรงเพราะว่ามีไส้รบกวนอยู่ค่ะใช่ถ้าอยากได้แนวต้านที่ดีก็คือแนวต้านไหนก็ได้ที่ไส้เทียนของมันน่ะอยู่สูงกว่าทุกไส้เลยไม่มีการทำไส้มารบกวนเลยและสามารถสร้างเนื้อเทียนเป็นจุดกลับตัวและทิ้งตัวลงมาได้จากจุดที่ไม่มีไส้เทียนก่อนหน้ามารบกวนเหมือนตอนนี้ถ้าเราเปิดดูมันหนึ่งไส้เทียนเนี่ยมั่วมากเจอแต่ต้านสองต้านอันนั้นก็คือเป็นการกลับตัวฝั่งเซลล์ที่ไม่สำเร็จแต่สมบูรณ์จนมันเริ่มมากลับตัวมาเป็นขาขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็กำลังวิ่งกลับไปหาจุดเดิมในพี่กุ้งเริ่มเข้าใจแล้วเนาะใครเข้าใจมากขึ้นจากคำถามของพี่กุ้งบ้างครับปรบมือให้พี่กุ้งหน่อยขอบคุณค่ะอาจารย์กลับไปหาคุณคนนั้นที่เขาบอกอย่าลืมฉันโอเครูปนี้ทุกคนถ่ายไปแล้วเนาะแคปไปแล้วเนาะใครจะถ่ายจะแคปถ่ายแคปไปก่อนนะครับจะลบแล้วนะน้ำร้อนนี่ก็ร้อนไปไหนคุณวุฒิครับคุณวุฒิครับใช่ไหมครับชื่อคุณวุฒิหรือเปล่าที่ยืนคุยอยู่อ่ะชื่ออะไรครับอ๋อสายลมครับคุณอันนั้นสายลมใช่คุณสายลมโอเคผมจะปิดรูปนี้แล้วนะครับโอเคคุณสายลมว่ามาไอ้แท่งโดจินะครับจะเย็นนะจะเย็นผมนิดนึงโดจิรอกราฟโหลดแป๊บแท่งไหนครับของโดจิแท่งโดจิที่มีไส้ยาวๆแท่งที่4นับจากแท่งปัจจุบันใช่ไหมครับเห็นด้านล่างมันจะเขียน12พอแท่งตัดไปจะเป็น20เลยอาจารย์นี่ใช่ไหมแท่งลงเลื่อนไปแท่งตัดเห็นไหมกราฟแท่งนั้นเป็นแท่ง8ชั่วโมงครับอาจารย์12 28ชั่วโมงแล้วแท่งต่อไปเป็นเที่ยงคืนแล้วก็สิ่งที่ผมจะบอกก็คืออ๋อมีเฉพาะไอ้แท่งนี้แหละที่เวลามันเหมือนมันผิดใช่ไหมทุกวันนะครับแสดงว่าเขาเรคคอร์ดเวลาผิดนั่นแหละแล้วก็ปัญหาก็คือพอไปที่กราฟ S1 เดี๋ยวอาจารย์ขีดจุดเริ่มต้นของแท่งนี้ก่อนเริ่มต้นแท่งนี้ครับเนื้อเทียนหรือไส้เทียนเนื้อเทียนครับจุดโอเพ่นของ12นาฬิกาครับสักครู่ครับเฮ้ยมือไปโดนใหญ่เหลือเกินหลอดปิดไปก่อนมือไปโดนเนี่ยเนียนไหมคุณสายลมทำผมกดออเดอร์พลาดเนี่ยคนทางบ้านนี่ตอนนี้เซลล์กันตามยับแล้วเนี่ยพี่ช่วยพิมพ์บอกในกลุ่มด้วยว่ามันเป็นระบบแบบที่อย่างเงี้ยออกเร็วเชียวนะมึงครับโอเคเอาใหม่แท่งนี้นะคุณสายลมโอเพนไพร์นะ 1921.788 1921.788 ประมาณนะ 1921.788เอาให้เคลียร์ถามแล้วก็ถามให้เคลียร์ให้หมดแต่อย่าทำให้ผมกดออเดอร์ผิดแบบเมื่อกี้อีก1921.788
ฮะอะไรนะมันกำไรแล้วเหรอไม่ได้โอ้ยังไม่ต้องเปิดแล้วเอ้ยนั่นมันทั้งบนโอเพ่นใช่ไหมครับถูกแล้วโอเพ่นยังอยู่ข้างบนฝั่งเซลแล้วพอนี่โอเพ่นนะโอเพ่นอยู่ข้างบนนะเซลนะถ้าโอเพ่นบายอยู่ข้างล่างเข้าใจไหมใครได้ทางไพ่แอคชั่นแล้วบ้างแจกย่างทีมงานทีมงานไม่ให้เหรออยากได้ไหม5บาท ทีมงานมีของหรือเปล่า CS มีของไหมเอายกมือตอบผมหน่อยมีไหมครับถามเลยครับถ้าสั่งปิ้นมาด่วนเลยนะแฟนเพจผมต้องได้ก่อน 5:00 น.โอเคเดี๋ยวเราจะมีไพ่แอคชั่นให้บาร์แอคชั่นให้ทุกคนรู้ว่าอะไรคือโอเพ่นของแท่งไหนโค้ดของแท่งไหนไพ่แอคชั่นแบบนี้เรียกว่าอะไรนะครับและทั้งหมดก็คือไม่มี5บาทครับฟรีครับฟรีโอเคถ้ากำไรแล้วช่วยบอกผมด้วยแล้วกันนะครับไม่นี่ผมจะได้ปิดนะฮะเดี๋ยวทางบ้านหลอนกันจะเฮ้ยอาจารย์เอาทฤษฎีไหนมาออกตรงนี้วะเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีอ่ะผมตีให้ละโอเพ่นอยู่ข้างบนเอาไงต่อเมื่อกี้โอเพ่นที่12.00ถูกมั้ยใช่ๆแล้วไปที่ H1 นะครับมันจะกลายเป็นเปิดแท่งที่13.00นะอาจารย์อาจารย์ลองชี้ไปที่แท่ง 13.00 ครับตรงตรงนั่นน่ะมันจะเป็น13เฉยเลยอาจารย์จริงๆมันต้องเริ่มที่12มันต้องไม่เริ่มที่12มันจะต้องเริ่มที่แท่งใหม่ของ Half MH4 สินับเป็นแท่งที่1ครับนึกออกไหม H4 มันประกอบด้วย H1 4แท่งถูกครับแต่ H4 มันเริ่มที่12ถูกไหม H1 มันต้องเริ่มจุดเดียวกันกับ H4 จุดเดียวกันไม่ได้ใครจะพูดอะไรนะมันต้องเริ่มจุดเดียวกันเพราะว่าตัวเล็กมันต้องเริ่มพร้อมตัวใหญ่เสมอตัวเล็กมันต้องปิดที่เริ่มพร้อมตัวใหม่ใช่ถ้า H4 ขึ้นตัวใหม่ตัวเล็กก็ต้องขึ้นตัวใหม่อันนี้คือเส้นที่เราตีไว้สำหรับทำเฟรมH1 ตอนนี้นะที่แท่งนี้นะซึ่งเดี๋ยวผมขอเรียกก่อนนะใจเย็นนะ 7:00 คือแท่งที่1 8:00 คือแท่งที่2 9:00 คือแท่งที่3 10:00 คือแท่งที่4ปิดแท่งที่4ต้องตรงกับ 7 8 9 7ไปถึง8นับเป็น1แท่ง8ไป9 9ไป10 10ไป11โอเค11ไป12สิบสองไปสิบสามไม่ได้ละมันอยู่แท่งที่สองละมันเริ่มที่7ไป8ไม่แต่ทำไมในนั่นมันโชว์ว่ามันเริ่มที่7ไป8เนี่ยเดี๋ยวเอาเรื่องเวลาในนี้ช่างมันก่อนเอาแท็กของมันก่อนแท่งแรกที่มันเปิดคือ7โมงที่มันนับนะ7ไป8คือ1 8ไป9คือ2 9ไป10คือ310ไป11คือ4นะหมดละแท่ง1 H4 เพราะฉะนั้น12เนี่ยคือแท่ง1เริ่มแท่งใหม่ไป13 12ไป13 13ไป14 14ไป15 15ไป16 4โมงเย็นเปลี่ยนอีกแท่งหนึ่งคือ13เริ่ม1มันต้องเริ่มที่12 1นาทีอ่ะคือแท่ง H4 ที่เริ่มไม่ตั้ง12นาทีแรกเลยแต่ว่า H4 อ่ะนี่เราพูด GMT 0ก่อนนะ 7:00 คือ00 7:00 คือ00ครับนะ7ไป8คือแท่งที่1ถูกครับ8ไป9คือแท่งที่2 9ไป10คือแท่งที่3 10ไป11คือแท่งที่4หลังจากนั้นขึ้นแท่งใหม่ H4 11ไป12แท่งที่1 12ไป13แท่งที่2 13ไป14แท่งที่3 14ไป15แท่งที่4ก็คือ15คือหมด2แท่ง H4 2แท่งใช่แต่ว่าใน 1000X อ่ะ
แท่ง S4 มันเริ่มที่12ถูกไหมอาจารย์อันนี้เราก็มาดูว่ามันเริ่มแท่ง00ที่ตรงไหน00 00เริ่มที่00เลยครับอันเนี้ย00เริ่มที่00คือเที่ยงคืนใช่อันนี้คุณจะบอกว่ามันคือ GMT+7 ไม่ผมอ้างอิงจากไม่สรุปมัน GMT+ บวกอะไรอันเนี้ยผมไม่รู้ว่า GMT อ้าวแล้วเราจะคุยกันรู้เรื่องมั้ยเนี่ยมันคือ GMT+ บวกอะไรแท่งแรกที่มันเปิดมามันคือ GMT+ บวกอะไรพิมพ์ไปถามซัพพอร์ตแล้วกันแล้วเอาคำตอบมาบอกผมหน่อยว่ามันคือ GMT บวกอะไรโอเคป่ะแต่ว่าอีกอย่างนึงก็แต่ว่าอันนี้น่าจะสแตมป์เวลาผิดแน่นอนที่แท่ง1 8ชั่วโมงเพราะว่ามันสีมาตลอดทุกแท่งแล้วมันมา8 1 1แท่งครับแล้วก็จุดเริ่มต้นพอเลื่อนไปที่ M30 อาจารย์มันไม่ตรงกับแนวรับ H1 เลย M30 ไม่ตรงกับแนวรับ H1 ก็ไม่ผิดปกตินี่มันเป็นแท่งย่อยของ H1เมื่อกี้ผมก็ x ไว้ให้แล้วไงทั้ง f5 m15 m30 แต่ m5 ต้องตรงอาจารย์เห็นไหมว่ามันแท่งที่เราขีดเมื่อกี้อ่ะเนี่ยกลางของแท่งอันนี้เหรอใช่บ่ายโมงเนี่ยก็มันไม่จำเป็นต้องตรงไง m30 m30 ไม่จำเป็นต้องตรงซึ่งแนวรับแนวต้านที่มันไม่ตรงเนี่ยมันจะเป็นช่วงเรนจ์ของแนวรับแนวต้านถ้าใครเคยดูไลฟ์แต่ถ้าเกิดมันตรงเนี่ยก็คือมันถือว่าหนาแน่นไงสมบูรณ์มันไม่ตรงนี่ก็แปลว่าแบบในเสี้ยววินาทีที่มันเปลี่ยนนาทีมันมีแกลบอ่ะเข้าใจไหมครับมันมีการผิดเพี้ยนได้อันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่ผิดเพี้ยนแบบนี้อย่างเงี้ยไม่ได้แต่ผิดเพี้ยนในระดับใกล้เคียงเนี่ยได้เราสามารถอนุมานได้ซึ่งที่ MT4 MT5 ก็เป็น Trading View นี่เป็นน้อยละใช่แต่แท่งที่เราเอามาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแท่งที่ตรงกันเกือบหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรงอยากจะมองข้ามเลยก็มองข้ามได้ถ้าไปเทียบทั้ง MT4 MT5 Trading View C Trader ไม่มีอะไรตรงเลยก็ตามนั้น Magic Liquidity Provider ตั้ง11 17 Liquidity Provider มีสิทธิ์ที่จะไม่ตรงแล้วแต่เดี๋ยวไอ้12 12เนี่ยไปทีมงานเปิดทิกเก็ตไปถามให้หน่อยนะว่าทำไมมันเป็น8ชั่วโมงแท่งนึงนะโอเคขอบคุณครับครับคุณสายเรามีคำถามเพิ่มไหมไม่มีครับขอบคุณสำหรับคำถามที่ยากๆขอบคุณครับโอเคฮะดีครับที่ไม่ลืมฮะงั้นแท่งสีเขียวผมลบได้แล้วใช่ไหมลบได้ยังแท่งสีเขียวลบเลยลบเลยนะครับโอเคครับลบเลยโอเคบายทุกคนต่อทีนี้เรารู้แล้วว่าตั้งแต่ H4 ลงมา H1 10ขาขึ้นทีนี้เราจะดู H4 ไป M1 ว่าเป็นขาอะไรโอเคป่ะมาลองดูกันนะ H4 ตั้งที่ H4 เหมือนเดิม H4 ดูแล้วเป็นขาอะไร H4 เป็น10ขาขึ้นขึ้นแน่ๆแหละขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะต่อไปดูที่ Day 1เดย์หนึ่งเป็นเทนขาอะไรขาอะไรฮะคุณมองยังไงเดย์หนึ่งเป็นเทนขาลงช่วยผมบอกหน่อยสิว่าเดย์หนึ่งมันลงยังไงใครบอกเป็นเทนขาลงยกมือขึ้นอ่ะยืนยันมากๆว่าจะเป็นเทนขาลงใครว่าเป็นเทนขาขึ้นมันขึ้นไปชนกี่ต้านแล้วเนี่ยแล้วมันลงยังไม่ถึงรับข้างล่างด้วยแต่มันมีแค่ไส้ตรงนี้ที่มันต่ำลงมาใช่ไหมใช่ป่ะไส้นี้ใช่ไหมใช่เปล่าใช่เปล่าแล้วไส้นี้มันถึงรับหรือเปล่าไม่ถึงเพราะฉะนั้นคุณจะออกไส้นี้หรือไส้นี้ก็ได้ไงเข้าใจยังเพราะมันยังไม่ถึงรับใช่ไหมแล้วมันยกตัวขึ้นมาเนี่ยชนแนวต้านชนแล้วชนอีกกำลังจะไปชนอีกแล้วจนจะไปถึงเส้นเซลล์ลิมิตที่เราวางไว้เนี่ยเทรนหนึ่งก็คือเทรนขาขึ้นถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราจะมองตรงนี้ก็คือกลับตัวไม่สำเร็จแต่สมบูรณ์เพราะอะไรมีไส้นี้อยู่เป็นแท่งก่อนหน้าเข้าใจยังแต่คำว่าไม่สำเร็จแต่สมบูรณ์มันก็ยังดีกว่าไม่ทั้งไม่สำเร็จและไม่สมบูรณ์แล้วเราจะออกอะไรก็ได้เนาะฉะนั้นเดย์หนึ่งเป็นแบบนี้นะครับไปทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นไปอีกวีคหนึ่งวีคหนึ่งมีอะไรให้เราตื่นเต้นแล้ววีคหนึ่งเป็นเทนขาขึ้นหรือเทนขาลง
ต้องตอบให้ได้นะอันเนี้ยขึ้นหรือลงอ่ะขึ้นยกมือลงยกมือยินดีด้วยครับลงครับไม่ปรบมือให้ตัวเองแล้วครับแต่สิ่งที่วีคหนึ่งกำลังพยายามทำอยู่ก็คือยกตัวขึ้นไปชนต้านให้ได้หลังจากที่เขายกตัวขึ้นไปชนต้านนี้ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเทนขาขึ้นเข้าใจยังเพราะตอนนี้เขาลงมาเรื่อยๆชนแนวรับมาถูกไหมครับผ่านมาทุกแนวรับเลยและกลับตัวตอนยังไม่ถึงรับแปลว่าเริ่มกลับตัวสำเร็จแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์เข้าใจยังถูกไหมเนี่ยอันนี้ถูกไหมถูกนะถูกนะเพราะฉะนั้นยังเป็นเทนขาลงอยู่ในฐานะที่มันแค่สำเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์แต่ถามว่าสำเร็จไหมสำเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นคนที่ตอบว่ากับตัวเป็นเทนขาขึ้นก็อนุมานได้ก็คุณคาดการณ์ว่ามันจะขึ้นแต่คนที่มองว่าเป็นเทนขาลงก็ไม่ผิดเพราะอะไรมันยังไม่ทำลายแนวต้านสำคัญของวิกหนึ่งตั้งแต่มันทิ้งตัวลงมาถูกไหมไมโครโฟนไหมให้เขาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับชื่อชื่อไกลครับอยู่ไกลกันชื่อไกลครับผมทำไมพ่อแม่ไม่ตั้งชื่อไกลโอเคเชิญครับตัวทำเฟรมวิกตัวนี้ครับครับไอตัวกับตัวนี้มันยังไม่สำเร็จไม่ใช่เหรอครับเพราะว่ามีไส้ของแท่งก่อนหน้าใช่คิดยังไงก็ได้ครับแล้วยังไงต่อครับเห็นอาจารย์บอกว่ากับตัวสำเร็จมองให้สำเร็จก็ได้ไม่สำเร็จก็ได้ครับครับผมเดี๋ยวได้พาแอคชั่นที่เป็นกระดาษที่เอาไปแล้วเดี๋ยวจะรู้นะครับมันมีสิ่งที่ผมไม่ได้ไลฟ์สอนไปอ่ะอยู่ในนั้นอีกนะครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดมันทำตัวขึ้นไปเนี่ยชนแนวต้านเนี่ยมันจะกลายเป็นข้างล่างเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกของมันอยู่นะครับก็คือจะเป็นโดจิอยู่ตรงกลางระหว่างแท่งลง1แท่งแท่งขึ้น1แท่งที่มีไส้เท่ากันแล้วตรงกลางเป็นโดจิโอเคครับไม่ต้องงงเดี๋ยวได้กระดาษไปจะเข้าใจมากขึ้นครับผมขอบคุณแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะเอาให้ชัวร์คือต้องชนแนวต้านแนวต้านข้างบนอันนี้แน่นอนละโอเคป่ะครับผมแต่เราจะให้มันขึ้นชนแนวต้านโดยเราไม่มีไม้บายหรออยากมีไม้บายมั้ยอยากครับแต่กดบายได้มั้ยล่ะตอนเนี้ยไม่ได้ครับไม่ได้เก่งมากป่ะเอาปรบมือให้เค้าหน่อยสิครับโอเคถูกต้องครับแท่งนี้เนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าไส้เทียนรบกวนจุดกับตัวของเนื้อเทียนของแท่งคู่นี้อยู่จะเป็นไทม์เฟรมวีค1เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเพิ่งชนแนวต้านของวีคที่แล้วไปเนี่ยมันยังกลับตัวสำเร็จได้ไม่มากถ้ามันจะสำเร็จจริงๆเลยเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปชนต้านข้างบนเลยแต่ถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วเราไม่มีไม้บายไปด้วยเนี่ยเราจะเสียดายมากถูกไหมครับที่เราไม่ถึงไม้บายเมื่อวานทิ้งไว้แต่ที่เราไม่เสียดายเมื่อวานเพราะว่าเราได้ทั้งขาขึ้นขาลงไปแล้วแต่ยังไงวันนี้ถ้าเราเล่นได้เราก็ควรที่จะเล่นตลาดอเมริกาปิดไม่มีเพลเยอร์ผมหันวันชาติอเมริกามา10ปีแล้วครับผมนึกย้อนนิดนึง UXAU ทองอยู่หน้าทองอยู่หน้าดอลลาร์ดอลลาร์จะอ่อนดอลลาร์จะอ่อนทองก็จะขึ้นโอเคอ่ะก็ถูกไม่ผิดของคุณก็ถูกโอเคอ่ะต่อไปไปดูไทม์เฟรมมันเลยมันเป็นยังไงมันเล่าให้ฟังหน่อยสิอาการใครว่ามันเนี่ย เป็นเทนขาลงยกมือขึ้นใครว่ามันเป็นเทนขาขึ้นยกมือขึ้นใครว่าไม่ยังไม่สามารถบอกอะไรได้เลยในไทม์เฟรมมันยกมือขึ้นเก่งมากปรบมือให้ตัวเองมันยังบอกอะไรไม่ได้เลยมันเนี่ยนะลงมาก็ไม่ทนรับขึ้นไปก็ยังไม่ถึงต้านเห็นปะมันก็เลยยังบอกอะไรเราไม่ได้เลยไอ้แท่งก่อนหน้าที่มันลงมาเนี่ยที่เป็นจุดไบเลมิตที่เราวางไว้เนี่ยก็ยังไม่ถึงรับยกขึ้นไปเซลก็ยังไม่ถึงต้านเป็นแค่ซัพพลายเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการสกอปปิ้งเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์จากอะไรที่มันรวมๆแบบนี้แต่รวมๆแบบนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันบอกว่าเป็นเทนขาขึ้นหรือเทนขาลงสถานการณ์ถ้าดูตอนนี้จากทุกไทม์เฟรมที่เราไล่มาตั้งแต่ H1 มายันมันเนี่ยมันคือเทนขาขึ้นหรือเทนขาลงในระยะสั้นเก่งตบมือให้ตัวเอง
แต่ถ้าผมถามว่าในระยะยาวที่เป็นเมกะเทรนด์ล่ะคุณรู้ป่ะง่ายมากเลยผมมองแค่นี้ผมรู้เลยขึ้นก็มันสร้างแนวจุดกับตัวฝั่งเซลล์สำเร็จไหมล่ะสักไทม์เฟรมไหมไม่มีเลยตั้งแต่ดูมาเนี่ยบายสำเร็จหลายไทม์เฟรมมากเซลล์เหมือนจะมีอะไรนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีแล้วก็มีอันที่เป็นบันที่ดูไม่รู้เรื่องแต่ในสำหรับทุกไทม์เฟรมแล้วขึ้นหมดและที่สำคัญไทม์เฟรมใหญ่สุดยังไม่สามารถสร้างจุดกลับตัวที่สำเร็จหรือสมบูรณ์ได้เลยแบบนี้เรารู้เลยว่าเมกะเทรนด์เป็นเทรนด์ขาขึ้นใครเงินเยอะๆเปิดทิ้งไว้1หลอดอีก1ปีมาปิดอย่างเงี้ยมีไหมอะไรเงี้ยหรือตั้ง TP ไว้ที่นิวไฮ1หลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าทำนะเสียเวลานะครับเทรดฟิวเจอร์ทำอย่างนั้นนี่เสียของหมดนะครับมาร์จิ้นไม่ได้ใช้อ่ะไม่เป็นไรฮะอย่างไรก็ดีตอนนี้ไม้ 0.01 หลอดของพ่อ12ล้านเหรียญยังไม่กำไรใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูนิดนึงนะเราโดนลากกี่จุดเนี่ยโอ้โหกำไรพอดีปิดครับคนทางบ้านไปงงแล้วปิดไปแล้วนะครับโอเครอดตายไปนะคุณสายลมนะไม่งั้นเดี๋ยวผมโพสลง Facebook เลยไม่เนี่ยคุณสายลมเปิดอ่ะทีนี้เราคุยกันเรื่องเทรนด์เราเริ่มรู้แล้วว่า 4H ลงไปถึง1จะถามเหรอโอเคครับเอาไมโครโฟนไหมครับโบกมือขนาดนี้อยู่ในซูมโบกขนาดนี้เลยไหมฮะสวัสดีครับครับผมเชษครับชลบุรีคุณเชษชลบุรีใครมาจากชลบุรีบ้างเอาขอเสียงชลบุรีหน่อยแล้วอย่าลืมมาหากันนะเดี๋ยวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้จับแยกที่นั่งเลยเป็นจังหวัดเลยคือมันสะกิดตอนแรกว่าจะถามแล้วแต่ลืมสะกิดคำว่าสำเร็จสมบูรณ์ครับอันไหนให้ความสำคัญมากกว่ากันครับเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าสำเร็จและสมบูรณ์ให้ความสำคัญเท่ากันแต่ถ้าสำเร็จและสมบูรณ์ทั้งสองอย่างให้สำคัญมากที่สุดแล้วถ้าสมบูรณ์แต่ไม่สำเร็จก็ให้ค่าเท่ากับสำเร็จแต่ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นสมบูรณ์สมบูรณ์คือสมบูรณ์มันมาทีหลังสำเร็จหรือเปล่าใช่หรือสมบูรณ์มาก่อนสำเร็จได้ทั้งก่อนทั้งหลังถูกไหมครับก็ค่าเท่ากันปะล่ะโอเคโอเคเอาครับขอบคุณครับ แต่เอาจริงผมแกล้งเป็นงั้นแหละจริงๆยังไงสำเร็จก็สำคัญกว่าสมบูรณ์เพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นจุดกับตัวเราเวลาเราหาไม้เนี่ยเราจะพยายามหาไม้ที่เป็นจุดกับตัวใช่ไหมเพื่อทำบิ๊กวินถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามหาไม้ที่มันเลยคำว่าสมบูรณ์แล้วก็มาจากคำว่าสำเร็จแล้วเลยคำว่าสมบูรณ์แล้วหาจุดกลับตัวสมมุติมันบายเนี่ยเราต้องการอะไรเรากดบายไม่ได้ถูกไหมล่ะเราต้องหาจุดกดเซลใช่ไหมมันมาจากจุดกลับตัวบายที่สำเร็จมันชนต้านมันสมบูรณ์มันเลยไปถึงไส้แต่ยังไม่ถึงต้านเรากดเซลเรากดเซลเพราะว่ามันผ่านการสำเร็จและสมบูรณ์มาแล้วจะสก๊อปปิ้งระยะสั้นให้มันเคลียร์ฟอลโลบายและเก็บกำไรเข้าพอร์ตอันนี้คือสก๊อปปิ้งส่วนเทรนด์ถูกไหมเข้าใจยังแต่ถ้าเกิดมันมาจากการกลับตัวที่ไม่สำเร็จและอยู่ดีๆไปชนสมบูรณ์ดูไม่ออกแล้วดูยากกว่าการที่มาแบบสำเร็จกับสมบูรณ์อีกเพราะอะไรไม่รู้ว่ามันจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆเคลียร์อีกกี่ต้านกว่าจะไปถึงการลงมาเคลียร์คนโฟลว์บายถูกป่ะเหมือนเมื่อวานที่ผมบอกว่าอะไรไอ้แท่งนี้นะถ้าตลาดกลับมาเป็นแท่งแดงนะมันเทรดละเอียดมากเพราะมันไม่ต้องการให้เราเห็นแนวรับแล้วมันลงมาทันทีเลยจริงๆป่ะนั่นแหละตลาดมันทำอย่างนี้ตลอดเพื่อที่จะหลอกล่อเราให้เราไม่รู้ว่าแนวรับแนวต้านที่สำคัญที่แท้จริงของตลาดอยู่ไหนแล้วมันโอ้โหแท่งขึ้นไปขนาดนั้นคนโฟลว์บายยับไหมยับสุดท้ายเขายับไหมยับเหมือนกันตอนที่มันลงมาทำไส้อะแล้วปิดไม้เราได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมส่วนตัวนะผมให้ค่าแท่งที่มาจากความสำเร็จก่อนแล้วไปสมบูรณ์แล้วเตรียมตัวสวนเทนอันนี้คือการสก๊อปปิ้งแบบสวนเทนควรมาจากสำเร็จและสมบูรณ์ทั้งคู่เพื่อหาจุดกลับตัวใหม่เพื่อทำลายจุดที่มันทำสำเร็จไปแล้วก่อนหน้าแต่ถ้าเกิดเราจะพยายามเล่นหน้าเดียวกับเทรนด์คือเรารู้แล้วเราอ่านรู้แล้วว่าเป็นเทรนด์บายเราก็ต้องพยายามหาจุดที่มันต่ำกว่าจุดที่กับตัวสำเร็จถูกไหมเพราะเราจะเอาจุดที่สำเร็จกว่าหรือสำเร็จเท่าเดิมก็ได้แล้วยกขึ้นไปสมบูรณ์ใหม่เก็ตยังเก็ตยังเก็ตยัง
เพราะฉะนั้นเวลาเรามันย่อตัวย่อแค่ไหนดีถึงจะออกออเดอร์ไม่ใช่แค่ย่อลงมาไม่ถึงลำไม่ถึงไส้แต่ถ้าย่อลงมาถึงไส้ของไส้ที่แท่งสมบูรณ์อ่ะสำเร็จเลยอ่ะก่อนที่จะขึ้นไปสมบูรณ์อ่ะคือดีเข้าใจยังเพราะฉะนั้นจุดที่ออกออเดอร์ไว้เนี่ยเราจะอดทนรอได้จากการที่เรารู้ว่ามันกำลังลงไปหาแนวรับที่สร้างขึ้นมาจากแนวรับที่สำเร็จแล้วก็ลงมาดูไส้แล้วก็ออกแถวๆนั้นอ่ะไส้แต่ถ้าเรากลัวไม่ได้ออเดอร์เราก็ออกออเดอร์ก่อนถึงรับนั้นซึ่งเป็นรับสุดท้ายข้างล่างที่เป็นรับของก่อนที่มันจะกับตัวสำเร็จอ่ะแล้วก็ออกไว้ก่อนหมายนึงแตะไปก่อนแล้วพอมันลงมาอีกก็ออกเพิ่มมันลงมาอีกก็ออกเพิ่มออกไปออกมา18ไม้เพราะลืมดูไปว่าข้างบนมันกับตัวสำเร็จและสมบูรณ์เห็นภาพยังเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะทำให้คุณงงนิดหน่อยแต่วันนี้คุณเคลียร์ขึ้นมากไหมเคลียร์ขึ้นเยอะแล้วเนาะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามองกราฟด้วยหางตาก็ออกออเดอร์ได้เลยอยากเป็นแบบนั้นไหมเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กำลังช่วงล้างสมองอยู่ใครไปเรียนฟิโบนัชชีมา ISI มา EMA มาก็ลองดูว่ามันตรงกันพอดีนะครับเครื่องมือที่ตลาดมีมาให้เราใช้เนี่ยผมไม่เห็นจะมีอะไรที่ผมใช้ได้เลยนอกจากเอามาตีเส้นใส่สีลงไปเพราะว่ามีเจ้าของคาสิโนไหนไหมอยากให้เราชนะไม่มีหรอกเนาะมีแต่อยากให้เราแพ้อยากให้เราเติมเงินเขาโบกมือขนาดนั้นยังไม่เอาไม้ไปเขาอีกไฟตามไปด้วยกล้องตามไปด้วยสวัสดีครับอาจารย์ไปดูหน้าหน่อยครับเป็นไงบ้างหน้าตาอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอายุแหละครับ46ครับอาจารย์46ครับโอ้โหยังหล่อมากขอบคุณครับเป็นไงบ้างฮะมาจากจังหวัดไหนฮะกรุงเทพครับอาจารย์โอเคเป็นไงบ้างอาจารย์ย้อนกราฟไปที่ H4 หน่อยครับ H4 โอเคยืดนิดนึงครับอาจารย์ and โอเคครับแท่งสีเขียวที่เป็นไส้ที่อาจารย์บอกว่าเป็นจุดกลับตัวเนี่ยถ้าสมมุติเราเห็นแค่แท่งนั้นเราไม่เห็นส่วนที่เหลือเลยเนี่ยเราแค่อนุมานเฉยๆว่ามันอาจจะเป็นจุดกลับตัวได้แปลว่าจุดกลับตัวถ้าเราอนุมานว่าเป็นจุดกลับตัวเราต้องเสี่ยงต้องเกิดแพทเทิร์นแล้วใช่เกิดแพทเทิร์นฟันธงว่าเป็นจุดกลับตัวno คือมันมีเทรนด์ลงมันจะมีเทรนด์ลงมาระยะยาวแล้วครับพอสมควรแล้วแล้วตลาดยังไม่เคยขึ้นไปเคลียร์คน follow sale เลยอันนี้เรื่องแรกก่อนเราจะหาจุดกลับตัวจากสิ่งนี้ก่อนก็คือการที่มันลงมาเนี่ยนะลงมาเนี่ยนะจนไปถึงลงเรื่อยๆยกขึ้นไปถึงต้านคนไม่ได้หรือมีคนได้ไหมเซลลงมาเยอะๆเราพยายามหาจุดบายใช่ป่ะแล้วก็ดูจุดบายที่ราคาย่อตรงตัวลงมาแต่ไม่ถึงรับแล้วเริ่มมีการกลับตัวแล้วไซด์เวย์แล้วอยู่นิ่งๆแล้วยังไม่ดีดตรงเนี้ยเราจะมองว่าเออแล้วมีไส้ด้วยข้างหน้าไม่มีอะไรรบกวนเอ้ยน่าจะเป็นจุดกลับตัวได้เพราะฉะนั้นเวลามันย่อตัวเราก็เลยออกออเดอร์บายสมมุติผมเห็นแค่แท่งเขียวแท่งนั้นแหละที่มันเกิดขึ้นเริ่มปิดแท่งพอดีผมออกบายตรงนั้นได้ไหมครับไม่ได้ครับแท่งแล้ว follow buy สิคุณเห็นแท่งนี้ใช่มั้ยที่มันขึ้นมาเยอะๆนี่ใช่มั้ยใช่แท่งที่มันจุดกับนี่ใช่ไหมใช่ครับแท่งนั้นพอปิดแท่งปุ๊บออกไปได้เลยไม่ได้เลยคุณโดนลากกลับมาที่เดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องเลยต้านผ่านไส้ทำไฮแต่ยังไม่ถึงอีต้านย่อตัวก่อนแล้วคุณกดบายแล้วมันถึงยกตัวเห็นเปล่าย่อตัวถึงตรงไหนให้กดบายครับอาจารย์ย่อตัวแต่ยังไม่ถึงรับนี้ไงอ๋อถ้ามันลงมาต่ำกว่าก็แสดงว่ายังไม่ใช่จุดกับตัวแท้จริงยังไม่ใช่กับตัวแท้จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราออกไปตรงก่อนถึงรับแล้วเนี่ยแล้วมันลงมาอีกแต่ยังไม่ถึงรับก็ไม่เป็นไรถ้ามันทะลุรับก็คือหาจุดแก้ไม้เลยหาจุดแก้ไม้ก็คือง่ายๆก็คือเราดูว่ามันกลับตัวขึ้นมาชนต้านนะโอ้โหเสียดายจังไม่ได้ออกบายไม่ต้องเสียดายเพราะมันจะกดตัวลงมาเคลียร์คน follow buy เสมอครับมันไม่ยอมให้คนได้ไม้บายไปง่ายๆบางทีมันลงเกือบสุดเลยก่อนจะถึงรับถูกไหมครับอาจารย์ต้องออกบายจนกว่าจะถึงรับนี้ถ้ามันหลุดลงไปก็แก้ถ้ามันหลุดออกไปค่อยหาไม้แก้เพราะฉะนั้นโชว์โซนนี้ก็ออกได้แค่ไม้เดียวอย่างนี้แท่งเขียวแท่งที่มันทะลุขึ้นไปสูงๆนี่ถือว่าเป็นไพ่แอคชั่นไหมครับอาจารย์ถือว่าเป็นไพ่แอคชั่นถือแปลว่าเป็นบาร์แอคชั่นเพราะเกิดขึ้นในแท่งเดียวเพราะมันเกินกินแท่งสีแดงก่อนหน้าถูกไหมครับอาจารย์ใช่แล้วครับใช่แนวต้านตั้ง3แท่งทั้งแดงทั้งเขียวทั้งแดงเลยเห็นปะแปลว่าถ้าเราออกบายตรงก่อนถึงต้านล่างสุดก็แซวมีโอกาสชนะมากกว่าแพ้
ออกไปตรงไหนนะตรงก่อนถึงต้านนะครับก่อนถึงรับก่อนถึงใช่ใช่มีโอกาสชนะถ้าเรามองว่าเป็นจุดกลับตัวแล้วเนี่ยแล้วเราออกแล้วมันกดตัวลงมาไม่ถึงรับเนี่ยสบายใจนอนหลับก็คือเดี๋ยวมันก็ขึ้นแบบเมื่อวานน่ะที่เราออกทิ้งตั้งแต่บ่ายจำได้ไหมจำได้ครับแล้วมันมาบินกันตอนกลางคืนนะเนาะอย่างนั้นแหละคือเรารู้อยู่แล้วอ่ะมันกลับตัวแน่ๆมันดีดแน่ๆแต่ตอนแรกยังไม่มีใครมั่นใจเลยใช่ป่ะว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเลยอ่ะไอ้สีแท่งเนี้ยมันจะโอ้โหมันไกลนะเพราะเราไม่เห็นแพทเทิร์นมันใช่ใช่ใช่เราแค่อนุมานว่ามันเป็นจุดกลับตัวอนุมานว่าน่าจะเป็นจุดกลับตัวเนื่องจากยังไม่มีการไปเคลียร์คน follow sale มีคนได้ไม้เซลลงมาแล้วทีเนี้ยราคากดตัวลงมาเราก็เลยออกออเดอร์บายเสร็จปั๊บหลังจากนั้นมันก็บินขึ้นไปพอยังไม่ถึงต้านปุ๊บข้างหน้าก็เชียร์ให้ปิดออกเซลเลยเซลเลยปิดเสร็จปั๊บก็บินไล่เซลไป8ไม้ครับแล้วก็ปิดตอนนี้ก็หยุดยุติไปก่อนผมสรุปแล้วกันถ้าผมเจอแพทเทิร์นคล้ายๆแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเราต้องรอย่อก่อนแล้วค่อยออกใช่เพราะสูตรตามที่บอกเลยถ้าจะออกออเดอร์ฝั่งบายนะจะต้องเลยรับผ่านไส้ทำโลแต่ยังไม่ถึงอีกรับสร้างแพ็กชั่นกับตัวฝั่งบายยกตัวย่อตัวแต่ไม่ถึงแนวรับของจุดกับตัวและออกบาย9ข้อนี้เอาใหม่ไหมเอาใหม่ครับเดี๋ยวขออนุญาตจดครับอาจารย์ขอนั่งจดครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับเห็นไหมจะถามอีกเหรอจะไม่จดก่อนเหรอจดก่อนไหมแป๊บนึงนะขอเป็น EQ สั่งแป๊บนึงแพ็กชั่นฝั่งบายที่เราจะออกออเดอร์ฝั่งบายได้จะต้องมีองค์ประกอบ9ข้อดังนี้เลยรับก็คือแท่งมันกดตัวลงมานะเลยรับผ่านไส้ด้วยพอมันมีแนวรับปั๊บไอ้เส้นของแนวรับนั้นมันจะมีไส้ลงมาด้วยนึกออกไหมนึกปิดตาแล้วนึกตามเลยรับเนี่ยปุ๊บจะไปต้องไปเจอไส้ของแนวรับถูกไหมเพราะฉะนั้น2ข้อก็เลยมาจาก1เลยรับก็คือกดตัวลงมาเลยในแนวรับแล้วก็ข้อ2ก็คือผ่านไส้ของแนวรับนั้นทำโลแต่ยังไม่ถึงอีก1แนวรับสำคัญซึ่งเป็นแนวรับของจุดกับตัวสร้างไพแอคชั่นฝั่งบายยกตัวถึงต้านไม่ถึงต้านเราไม่สนย่อตัวแต่ยังไม่ถึงรับสำคัญที่เป็นรับของจุดกับตัวเราจึงบาย9ข้อครบไหมอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะโอเคเอาใหม่นะเลยรับนะกราฟนะกราฟนะเลยรับผ่านไส้ของแนวรับนั้นนะเลยรับผ่านไส้ทำโลแต่ยังไม่ถึงอีกรับเลยรับผ่านไส้ทำโลแต่ยังไม่ถึงอีกรับดูมือผมด้วยข้อ1เลยรับข้อ2ผ่านไส้ข้อ3ทำโลข้อ4แต่ยังไม่ถึงอีกรับข้อ5สร้างไพแอคชั่นกับตัวฝั่งบายข้อ6ยกตัวข้อ7ยังไม่ถึงต้านข้อ8ย่อตัวข้อ9บายครบไหมอีกทีนึงไหมโอเคอีกทีนึงนะนี่ผมตามใจพวกคุณมากเกินไปแล้วเนี่ยวาดรูปเลยดีไหมอะไรนะเอาอะไรจะเอาอะไรเอาไมโครโฟนฮะมันวาดมันอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วนะผมวาดเดี๋ยวมันจะไม่เป็นรูปเดี๋ยวดูจากการ์ดใครมาอ่ะยกมือถามอะไรเอาไม้ให้เขาอ่ะยกลุกขึ้นหน่อยครับลุกขึ้นหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับนิวครับผมคุณนิวมาจากไหนมาจากหนองคายครับมาขับรถมาหรือว่านั่งรถมานั่งเครื่องมาครับแล้วก็ให้น้องมาส่งเครื่องบินครับโอเคโอเคแล้วคำถามคืออยากให้อาจารย์ชี้ที่กราฟเลยครับอธิบายแบบเมื่อกี้ครับแล้วก็ชี้ที่กราฟเลยชี้ที่กราฟนี้เลยเหรออธิบายจากกราฟนี้เลยมันก็ไม่สามารถที่คุณก็จะจินตนาการไม่ได้อะสิเพราะว่ากราฟมันไม่มีวันเหมือนเดิมตลอดไปนึกออกปะครับ
ถ้าผมชี้จากกราฟนี้คุณก็จะเอากราฟนี้เป็นที่ตั้งว่านี่คือ projection ฝั่งบายโดยที่คุณไม่ได้รู้พฤติกรรมขณะที่กราฟกำลังวิ่งอยู่นึกออกไหมอันนี้มันสำเร็จแล้วอ่ะมันสมบูรณ์แล้วอ่ะมันครบทุกอย่างแล้วอ่ะถ้าคุณจำมาได้ไม่หมดตั้งแต่ก่อนที่มันจะยกตัวขึ้นมามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับการชี้ที่กราฟนี้เพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่มันจะเป็นอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ตลอดไปมันแตกต่างกันมันไม่จำเป็นว่าอย่างนี้คือจุดเนี่ยแฟกชั่นกับตัวสำเร็จสมบูรณ์เคสวยงามทุกคนรู้จักจำหน้ามันเอาไว้แต่พวกคุณจะไม่มีวันได้ออเดอร์มาถ้าพวกคุณเอากราฟที่ผมชี้เนี่ยมาเป็นหลักซึ่งถ้าจะให้ผมชี้จริงๆผมอาจจะต้องเลื่อนมาเป็นแบบนี้อย่างนี้แล้วสร้างแนวรับแนวต้านใหม่แล้วค่อยๆไล่ไปอย่างนี้เข้าใจป่ะวิธีที่คุณจะมองให้เห็นเนี่ยถ้าคุณอยากกลับไปฝึกมองเนี่ยคุณแบ็กกราฟไปแบบนี้ให้มันค่อยๆหายไปทีละแท่งแล้วคุณก็ลองดึงกลับมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นยังเนี่ยคุณถึงจะรู้ว่าผมกำลังพูดถึงอะไรเอาไปว่า9ข้อฝั่งไบเอาไปแค่นั้นก่อนโอเคเพราะเดี๋ยวเราจะเอา9ข้อของฝั่งเซลล์ละถ้าผมพูดว่าขี้เกียจอธิบายการจะออกออเดอร์เซลล์ก็กลับตัวกลับด้านทั้งหมดของฝั่งบายทำเองได้ไหมเออแค่นั้นแหละก็คือเลยต้านผ่านไส้ทำไฮแต่ยังไม่ถึงต้านสร้างไฟแอคชั่นกับตัวฝั่งเซลและอะไรและอะไรนะย่อตัวหรือยกตัวย่อตัวแล้วก็ยกตัวและยังไม่ถึงอีกต้านและเราก็เอาไม่ภูมิใจในตัวเองอีกเหรอหาออเดอร์ได้แล้วไม่จำกัดเออแต่ถ้าสวนกับผมอยู่ก็ปิดซะดูพูดแล้วฟังดูเหมือนง่ายไหมอยู่กับผมแล้วทุกอย่างมันก็ดูง่ายไปหมดเนาะแต่พออยู่คนเดียวที่บ้านมันก็นะจริงๆเราน่าจะมีระบบ call center นะแบบว่าตึ๊ด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 โทรอะไรเงี้ยขณะนี้คุณกำลังเล่นสวนเทรนกับอาจารย์แอคอยู่อะไรเงี้ยโปรดทราบพอร์ตของคุณกำลังอยู่ในอันตรายกรุณาคัดไม้ก่อนที่มันจะทำให้พอร์ตของคุณ stop out โอเคอยากออกเซลล์มากเลยแต่ตอนนี้กราฟเริ่มไม่วิ่งแล้วก็บ่าย 3:41 แล้วด้วยแล้วก็พอทุ่มหนึ่งมาเนี่ยมันจะไม่มีกราฟค่อนข้างจะไม่วิ่งหรือวิ่งเดี๋ยวดูอีกทีนึงวันชาติก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ข้อสำคัญคือวันนี้ทฤษฎีต้องเอาไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับอันนี้รู้แล้วเนาะวิธีการหาเทรนขาขึ้นเทรนขาลงระยะสั้นเป็นยังไงวิธีการมองเทรนเมกะเทรนเป็นยังไงนะครับเรารู้แล้วว่าขึ้นแน่ๆแต่ถ้าพอเรารู้ว่าขึ้นแน่ๆปั๊บเราก็ออกออเดอร์บายแบบไม่สนใจไอดีอะไรเลยทั้งๆมันที่จะมีสิทธิ์ลงมาเคลียร์คน follow by ก่อนถูกไหมถ้าเรากด follow by ไปปุ๊บเราก็ต้องยอมรับสภาพนะว่าเราทำผิดกฎที่ผมได้ออกไว้ให้เพราะผมบอกชัดเจนว่าเลยต้านเลยรับผ่านไส้ทำโลแต่ยังไม่ถึงรับสร้างแพชชั่นกับตัวฟังบายแล้วอะไรฮะยกตัวแล้วอะไรแต่ยังไม่ถึงเราจึงออกออเดอร์บายเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ออเดอร์ที่ไส้หรอกเราจะได้ออเดอร์ก่อนถึงรับของไส้นั้นถ้าใช้สูตรนี้แต่ก็ปลอดภัยแต่ถ้าจะเล่นแบบผมเมื่อวานก็พอร์ตใหญ่อะไม่กลัวหาจุดกับตัวได้ตลอดถูกป่ะแล้วสลับหมายเล่นระยะใกล้ได้ตลอดเมื่อมันเป็นแบบนั้นมันก็เลยทำให้เราฟรีสไตล์ในการเทรดได้เลยเข้าใจยังเพราะฉะนั้นผมก็จะมีโอกาสทำกำไรได้สูงกว่าพวกคุณเพราะว่าพอร์ตผมใหญ่กว่าพวกคุณกลับมาที่เดิมวันนี้ใครมาวันแรกกล้ากล้ายกหน่อยใครมาวันแรกเราต้องจริงใจต่อตัวเองครับเราใช้ระบบภาษีนะครับใครยังงงเรื่องภาษีอยู่ไหมเมื่อวานเรื่องภาษีใครเข้าใจเรายกมือขึ้นโอ้โหไปสอนกันเองต่อแล้วกันใครยังไม่เข้าใจเรื่องภาษีเมื่อวานยกมือขึ้นก็เยอะเหมือนกันนะแล้วมีคำถามอยากถามไปเรื่องภาษีอ่ะกลับไปเรื่องเมื่อวานนิดนึงก็ได้ใครมีคำถามเรื่องภาษีที่ยังติดค้างอยู่ในใจให้ถามได้1คน2คนอ่ะไปหาเขาเลยฮะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณอะไรครับด้านอยู่ด้านซ้ายของอาจารย์ครับ
ไหนนะครับอ๋อโอเคครับคุณอะไรครับครับผมลิศครับเอารูปเขาขึ้นด้วยสิครับพอดีผมมีคำถามนิดนึงเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องภาษีเมื่อวานนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยรบกวนอยากให้ทวนเรื่องไอ้ตัวที่มองเรามองตั้งแต่ทำเฟรม H4 แล้วก็ H1 อะไรนะมันแล้วก็วีกอะครับว่าเป็นเทรนขึ้นหรือเทรนลงอยากให้ทวนอีกรอบหนึ่งครับฮะผมตามไม่ทันคนข้างๆครับทันไหมถ้าคนข้างๆทันสอนเขาหน่อยได้ไหมครับข้างๆทันไหมทันเปล่าผมว่าหลายคนก็ไม่ทันใครยังไม่ทันยังมือขึ้นโอ้โหทันกันหมดเลยเหรอเออโอ้โหมีผมไม่ทันคนเดียวไม่เป็นไรใจเย็นๆงั้นไปภาษีกันก่อนแล้วกันมาจากกรมสรรพากรไหมครับขอบคุณครับฮะไม่ได้มาจากกรมสรรพากรใช่ไหมเปล่าโอเคในนี้มีใครมาจากกรตไหมฮะอ๋อไม่มีเนาะโอเคถ้ามาจะได้เชิญขึ้นบนเวทีนะครับให้ความรู้เรื่องผู้ประกอบสินทรัพย์ดิจิตอลโดยไม่รับอนุญาตหน่อยนะฮะโอเคมามีใครมีคำถามเรื่องภาษีใช่ไหมอ่ะเอาไมโครโฟนให้เขาครับฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ถ้ารายได้จากการเทรดเนี่ยเรารับเป็นเงินสดผมมองไม่เห็นหน้าเลยชื่ออะไรนะนัทครับคุณนัทครับมาจากไหนเนี่ยกรุงเทพเนี่ยครับดอนเมืองครับดอนเมืองครับอ๋อโอเคถ้าเราจากการเทรดแล้วรับเป็นเงินสดเนี่ยทางการตรวจสอบได้ไหมครับจากโบรกเมื่อผมเทรดได้1ล้านผมบอกโบรกว่าเฮ้ยซัพพอร์ตเบิกตังค์1ล้านผมกลับไปรับผมกลับเข้าบ้านเลยใช้เป็นเงินสดในปีเดียวกันหรือเปล่าในปีเดียวกันไม่ได้ต้องยอมเสียภาษี 35% เขาเช็คยังไงครับเขาเช็คได้สิเขาก็เรียกคุณไปถามว่าคุณมีหลักฐานที่มารายได้ข้ามปีเปล่าหมายถึงว่าโบกเขาต้องชี้แจงรายได้คุณนอกเทรดดิ้งสเตทเมนต์ของคุณไปยืนยันกับสรรพากรให้ได้ว่าคุณนี่เป็นรายได้ที่คุณเนี่ยได้ปิดออเดอร์ทั้งหมดแล้วตั้งแต่ก่อนอ๋อถึงแม้จะเป็นเงินสดเขาก็เช็คได้เงินนั่นแหละเขานับจากเงินสดที่เข้ามาในปีว่าเข้ามาในปีไหนคือถ้ามันยังอยู่ในโบกเป็นดอลลาร์ไม่มีปัญหาเลยโอเคถึงวันที่31มกราคมต้องอยู่เป็นดอลลาร์ก่อนไอ้31ธันวาคมแล้ววันที่1มกราคมค่อยถอนแล้วคุณจะโดนเรียกในปีนั้นแหละแล้วคุณก็เอารายได้ไปยืนยันว่าของฉันเป็นปี2022นะของฉันเป็นปี2023นะนี่2024แล้วฉันเอาเงิน2ปีที่แล้วมาใช้โอเคเข้าใจยังเพราะฉะนั้นสรรพากรจะนับเราว่าเป็นรายได้ต่อเมื่อมีการนําเข้าเงินบาทเข้าสู่บัญชีธนาคารประเทศไทยหรือมีการแลกเงินสดเป็น OTC ใต้ดินมาหรืออะไรก็ตามแต่สรรพากรจะนับตอนที่เงินบาทเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศเราถึงบอกว่าการคิดภาษีอยู่ที่resident of incoming กับ resident of living ก็คือถิ่นที่มาของรายได้กับถิ่นที่อยู่อาศัยของเราเมื่อเรามีถิ่นที่อยู่อาศัยที่นี่แต่เราได้มาซึ่งถิ่นที่มาของรายได้ที่อยู่ต่างประเทศและเราได้รายได้มาแล้วแต่เราไม่เอาเข้าประเทศเรารอข้ามปีแล้วค่อยถอนมาเป็นเงินบาทในอีกปีนึงก็คือปิดออเดอร์วันที่28ธันวาคมถอนเงินวันที่1มกราคมก็ถือว่าเป็นภาษีข้ามปีแล้ว3วันเพราะฉะนั้นการนำเงินเข้าประเทศอย่านำเงินเข้าประเทศในปีเดียวกันกับที่มีรายได้เพราะจะถือว่าเป็นรายได้ปีเดียวกันและต้องเสียอัตรารายได้สูงสุด 35% ขอบคุณครับอาจารย์คนต่อไปคนต่อไปใกล้ๆกันเลยครับคุณจะเดินไปไหนนะครับคุณถูกคนต่อไปครับสวัสดีค่ะเอามีคนนั้นก่อนเอามาสวัสดีค่ะคนนั้นก่อนคุณอะไรครับค่ะกุ้งค่ะมี2กุ้งแล้วกุ้งเหมือนกันค่ะมาจากฉะเชิงเทราค่ะจะถามอาจารย์แอ๊กเรื่องของภาษีที่พูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะว่าเงินเนี่ยเราจะถอนก็คือหลังจากที่สิ้นปีไปแล้วเป็นรายได้ปีใหม่ปีใหม่อ่ะปีใหม่ซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากปีเก่าใช่ค่ะทีนี้เงินเราถอนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับแล้วในปีถัดไปจะเอามาคำนวณภาษีไหมคะอีกทีคือเงินที่เราถอนวันที่1มกราคมใช่ค่ะมกราจะถือเป็นรายได้ของมกราคมไหม7ใช่ไม่ถือไม่ถือหรอคะไม่ถือครับไม่ถือไม่คิดเลยไม่คิดเลยสักบาทเดียวแล้วเงินได้ของปี67ล่ะคะเราก็ต้องแมทช์ให้ได้ว่า พอไปถอนปี68มันมีรายได้เกินกว่าปี67ที่เราได้รับมาไหมถ้ามีส่วนเกินของรายได้ก็คือต้องเสียตามส่วนเกินรายได้
เช่นปี65เนาะเรามีรายได้100บาทเราถอนมาทั้งสิ้นในปี67 100บาทนะครับแล้วเราก็เติมเข้าไปใหม่ไปเทรดได้มากำไรปี67 200บาทแต่ไปถอนปี68 250บาทแปลว่าเรามีส่วนเกินไหมเรามีส่วนเกินมากี่บาท50บาท50บาทนั้นเราต้องยื่นแสดงรายได้ประจำปีนั้นซึ่งเราจะต้องยอมเสียภาษี50บาทเฉพาะ50บาทใช่เพราะว่าไม่ถือเป็นรายได้ข้ามปีมันถือว่ามันรายได้มันเกิดปีนี้อ๋อก็คือปี66เงินได้เท่าไหร่เราไปถอนปี67มันเป็นข้ามใช่คือตัดไปเป็นตัดไปข้ามปีแล้วไม่เกี่ยวกันอ๋อไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยแต่ถ้าปี67ทำรายได้ได้นิดเดียวแล้วไปถอนเยอะๆในปี68ก็จะถือว่าคุณมีรายได้เยอะกว่าข้ามปีภาษีข้ามปีภาษีเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคุณก็จะต้องเสียรายได้ส่วนต่าง 35% จากส่วนที่มันเกินมาของปี67ค่ะโอเคโอเคขอบคุณค่ะถามมาอีกถามมาอีกอาจารย์ค่ะจะสอบถามว่าถ้ากรณีเรามีเงินอันนี้อาจจะพี่อะไรครับพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่จากไหนฮะกรุงเทพค่ะกรุงเทพโอเคอยากจะสอบถามว่าถ้าสมมุติว่าเรามีอาจจะเป็นเหรียญ นะคะคริปโตค่ะมาจากBinanceสมมุติครับเราโอนเข้ามาเมื่อไหร่สมมุติว่าเราโอนปีนี้เราได้มายังไงนั่นคืออาจจะได้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีหลักฐานไหมว่าได้มานานแล้วมี transaction เป็น TXID ไหมว่าเราได้มานานแล้วน่าจะไม่มีเพราะว่าทุกบล็อกเชนต้องมีสิงั้นก็ต้องไปหาใช่ไหมใช่ครับต้องไปหา TXID นะครับใครที่คิดจะเล่นเป็นคริปโตเคอเรนซีจะต้องมี TXIDนะครับซึ่งแสดงถึงการเรคคอร์ดบนสแตมป์บนบล็อกเชน Explorer ไม่ว่าเราจะถอนจาก Binance หรือที่ไหนก็ตามแต่เขาจะส่งอีเมลมาให้เรานะครับว่าแฮชของเราเนี่ย transaction hash ของเราเนี่ยถ้ามันถอนจาก Binance เนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องไปอยู่บน bscscan.com อยู่ใน BEP 20 network ถ้าเราถอนไปที่ Ethereum chain มันจะอยู่ที่ ERC 20ถ้าเราไปถอนที่ Tron มันจะอยู่ที่ Tron 20ถ้าเราไปถอนที่โอ้ให้พูดอีกมันเยอะมากเลยเอาเป็นว่าบล็อกเชนไหนเป็นบล็อกเชนนั้นละกันเราจะต้องไป copy tag ไปเอาตัวเนี้ยเป็นตัวแบ็กอัพว่าเราได้ถอนเงินจากปีนั้นเนี่ยมาใช้ปีนี้มาเปลี่ยนเป็นเงินไทยเพราะเงินที่ยังอยู่ใน wallet ทั้งหมดจะไม่ถือว่าเป็นเงินที่ถูกนําเข้าแล้วเงินที่เปลี่ยนเป็นเงินไทยเท่านั้นแล้วเข้าบัญชีธนาคารเราหรือว่าเราสําแดงรายได้หรือเราบังเอิญไม่สําแดงรายได้ไม่ทําอะไรเลยเพราะเราคิดว่ามันเป็นภาษีข้ามปีฉันไม่ต้องยื่นก็ได้เราก็ไปซื้อรถซื้อบ้านมาสุดท้ายเค้ามาหาว่าเราเอาเงินมาจากไหนมาซื้อรถซื้อบ้านซื้อนาฬิกาเราก็บอกอ๋อเป็นรายได้ข้ามปีภาษีแล้วเราก็เอาหลักฐานไปยืนยันเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือ evidence of incoming ก็คือหลักฐานถิ่นที่มาของรายได้ว่าได้มาเมื่อไหร่และนําเข้ามาเมื่อไหร่เมื่อข้ามปีภาษีก็คือจบในเรื่องของการที่จะต้องเสียภาษีภายในประเทศข้ามปีภาษีนี่หมายถึงสมมติว่าถ้าเรามีถือปีภาษีคือ1มกราคมถึง31ธันวาคมสมมติเรามีการโอนมาเข้าที่นี่ที่ไหนสมมติที่ exchange ที่นี่ค่ะไม่ได้แล้วต้องโอนข้ามปีสมมติถือไว้แล้วแล้วเราโอนในปี66ปีนี้ไม่ได้คือยังไงนะคือรายได้ของวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมปี2566เนี่ยหรือ2023เนี่ยจะต้องโอนเข้ามาที่ Exchange ไทยเนี่ยนะฮะในปี6ฮะ7 67ก็คือปีหน้าค่ะแล้วก็ขายเป็นบาทซะในปีหน้าแล้วถอนมาเป็นเงินเราอันนี้เราจะถูกบล็อก2ชั้นชั้นที่1ก็คือรายได้ข้ามปีภาษีชั้นที่2คือบล็อกเชนหรือคริปโตเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีตอนนี้เอาไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นเราจะบล็อก2ชั้นแต่ที่มาของรายได้เราก็ต้องมีหลักฐานไว้แบ็กอัพว่าเราเทรดคริปโตมานะเราขายเหรียญมานะเรากำไรมาจากการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะแล้วเราก็มีเป็นสเตเบิลคอยนิ่งๆแล้วตั้งแต่ตอนนั้นวันนั้นเมื่อนั้นแล้วเราก็โอนมาตอนข้ามปีเลยทีนี้แล้วเราก็ขายเลยวันนั้นเราไม่ต้องเสียภาษีเลยแต่สุดท้ายเขาเรียกเราไหมเขาเรียกเราแน่นอนครับแล้วเขาจะเปลี่ยนกฎหมายไหมในอนาคตผมก็ไม่รู้นะฮะแต่มันยากมากที่จะเปลี่ยนกฎหมายเพราะมันจะเป็นการแซงชั่นก็คือเก็บภาษีซ้ำซ้อนนะครับก็ยากพอสมควรที่จะเปลี่ยนกฎหมายข้อนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่กุ้งขอบคุณครับ
กล้าที่จะถามนะครับเพื่อให้คนอื่นได้ความรู้นะครับนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับสวัสดีครับใช่สวัสดีครับอยู่ไหนเอ่ยครับชื่อตะนะครับชื่ออะไรนะครับตะครับต่อเต่าไม่ตีสระครับน้องตะโอเคตะครับตะครับผมจากนครปฐมนะครับตาจากคอนทมนะครับครับผมโอเคครับจะสอบถามครับถ้าเป็นการลงทุนแบบ CFD ที่เป็นคอมมูนิตี้ก็คือทองใช่ไหมครับคอมมูนิตี้ทองคำเงินเหล็กแร่ธาตุข้าวสำลีข้าวมันสำปะหลังครับพืชผักสวนครัวครับโอเคครับผมหาข้อมูลมากัญชาก็ด้วยครับคอมมูนิตี้โอเคครับเข้าหลักมันจะมี3ที่พี่แอร์กันอธิบายใช่ไหมครับก็คือถิ่นที่อยู่แหล่งที่มาและสุดท้ายคือพีเรียดในการนำเข้าครับทีนี้ผมสงสัยว่าถ้าผมเล่นเทรดในโบรกเกอร์สีเหลืองเช่นเราเติมไปแสนแล้วเราทำกำไรได้เราถอนออกมา 50,000 ส่วน 50,000 นี้ทำกำไรได้เท่าไหร่ครับผมถามก่อนสมมติทำกำไรได้ว่า 10,000 ครับแต่ว่าเราถอนมา 50,000 อันนี้ไม่ต้องเสียภาษีถูกไหมครับไม่ต้องเสียครับเพราะว่าถือว่าแสนหนึ่งคือต้นทุนครับเขาจะตัดเงินเติมเป็นต้นทุนเอาไปลบกับกำไรถ้าน้อยกว่ารายได้ถือว่าเป็นค่าภาษีเหมือนกันครับครับจะได้กล้าถอนไปใช้กำไรอย่างที่พี่แอ็กสอนครับความหมายก็คือถ้าจะถอนก็พยายามถอนให้เต็มในปีนั้นที่เราเติมไปแล้วเราเข้าไปเติมใหม่ในอีกปีนึงถูกต้องถูกต้องอันนี้คือชาญฉลาดที่สุดก็คือถอนทั้งก้อนเลยแล้วเติมกับเข้าไปใหม่คำถามข้อที่2อีกนิดนึงนะครับพอดีผมมีเคสเรื่อง GMT ก็เลยเปลี่ยนโบครับตอนแรกไปเล่นสีฟ้าเติมไปแสนได้กำไรมา100,000สมมุตินะครับแล้วถอนมา100,000เลยแล้วมาเติมโบที่เป็น GMT โบ0อีก100,000แต่ว่าเราถอนไม่ครบก็แปลว่าเราต้องเอาเงินที่เติมทั้ง2โบกมาหักกับส่วนที่เราถอนทั้ง2โบกถ้าไม่เกินก็ไม่ต้องเสียภาษีถูกต้องเช่นกันครับเคลียร์ครับขอบคุณครับอะไรเนี่ยล่าสุดเป็นให้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นยันสัมภารให้เธอด้วยนะครับ จะเอาอะไรอีกไหมฮะจากผู้ชายคนนี้เป็นนายกให้เอาไหมฮะเอานะ ตั้งกองทุนเทรดทุกจังหวัดทุกเขตทุกอำเภอนายกเทรดให้ ดีไหมไม่ใช้ภาษีประชาชนลงทุนมาเท่าไหร่รับผลตอบแทนไปเท่านั้นดีไหมทุกคนไม่ต้องทำงานอยู่บ้านเลี้ยงลูกใช้ชีวิตใช้เงินท่องเที่ยวทั่วโลก นโยบายดีไหม ดีนะสรุปเอาตบมืออีก อยู่อย่างนั้น4ปีออกมาปุ๊บทุกคนหาเงินไม่เป็นละลืมวิธีการหาเงินไปหมดละจะหายังไงดีจะหาเงินมาเติมพอร์ตยังไงดีเชิญครับไมโครโฟนมาตรงนี้เลยสบายสบายครับตอนนี้กราฟไม่วิ่งครับเคลียร์ทุกอย่างที่เราสงสัยนะครับตรงไหนครับเอาตรงนู้นก่อนงั้นตรงนู้นก่อนครับไฟครับฟอลโล่ไปเลยถามเรื่องต่อจากพี่คนเมื่อกี้นะครับเอาหน้าเขาขึ้นเร็วนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับผมมองไม่เห็นหน้าโอ้ไซส์นี้ 2XL แล้วป่ะครับเสื้อ3ครับ3ด้วยที่นี่มี 3XL ด้วยครับเป็นโอเวอร์ไซส์ครับอ๋อโอเวอร์ไซส์มีที่นี่เลยใช่ฮะครับโอ้ทีมงานเตรียมการไว้ดีมากเพราะว่าเทรดเดอร์รุ่นเก่าๆอ่ะเขาต้องตัดโลโก้กับตัดตรงนี้เอาไปแปะกับเสื้อสีดำเขาด้วยเข็มกัดของตัวเองนะฮะกลายเป็นเสื้อเยี่ยมมากครับคุณอะไรครับเปียกครับคุณเปียกครับคุณเปียกถามว่าจากจังหวัดไหนครับแปดริ้วครับแปดริ้วชัยเชียงซาวครับผมที่ผมไปวิ่งสวนปาล์มฟาร์มนกบ่อยๆไปวิ่งเป็นเพื่อนผมบ้างนะจะได้ผอมๆอะคุณเปี๊ยกถามมาเลยครับสมมุติว่าผมเคยล้างพอร์ตผมเคยฝากเงินหนึ่งล้านบาทแล้วพอร์ตล้างแล้วผมสามารถเทรดจากพันเหรียญแล้วได้กำไรเป็น1ล้านแล้วผมถอนออกมาเนี่ย1ล้านที่ผมถอนเนี่ยถือเป็นต้นทุนได้ไหมครับตอนแรกคือเติมเข้าไปล้านนึงหรือเปล่าครับใช่ครับถ้าเกิดถอนออกมาไม่เกินต้นทุนก็เท่ากับว่าไม่ต้องเสียภาษีอ๋อแต่ต้องถอนข้ามปีนะครับ
ปีที่เติมกับปีที่ถอนต้องเป็นคนละปีกันโอเคไหมครับรายได้ที่เกิดกับรายได้ที่เติมจะต้องเกิดในปีเดียวกันแต่ถอนคนละปีกันวัดปีที่เติมสมมติปี65เนาะทำรายได้ได้ปี66ต้องไปถอนปี67โอเคไหมแต่ถ้าเกิดเป็นเงินล้านหนึ่งที่หายไปปี65เทรดกลับมาคืนได้ภายในปี65ปี66ถอนได้เลยล้านหนึ่งไม่ต้องเสียภาษีแล้วถ้าถอนเกินกว่านั้นเกินหมายถึงถ้าเกิดข้ามปีอีกครับก็ไม่ส่งผลครับข้ามปีก็คือข้ามปีจะข้ามกี่ปีก็ถือว่าข้ามปีครับสรรพากรมีสิทธิ์ตรวจสอบรายได้เราย้อนหลัง3ปีสูงสุดแล้วถ้าได้ความสงสัยจากอธิบดีกรมสรรพากรจะยืดเวลาได้5ปีสูงสุดเพราะฉะนั้น5ปีที่ผ่านมาใครไม่ได้ยื่นภาษีและไม่เคยถูกตรวจสอบได้รับการยกเว้นทั้งหมดเริ่มใหม่ได้ทันทีแต่ต่อจากนี้ผมอยากให้เทรดเดอร์ทุกคนเสียภาษีถูกต้องโดยที่ไม่เสียภาษีเข้าใจไหมครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็ผมจะถามว่าเราต้องถอนข้ามปีใช่ไหมครับและเรามีวิธีอื่นอีกไหมครับในการที่ไม่เสียภาษีใช่ครับก็เอาเงินไปลงทุนต่างประเทศ15,000ล้านเหมือนผมไงฮะไม่ต้องเสียภาษีแน่นอนเพราะได้รายได้ที่ต่างประเทศลงทุนที่ต่างประเทศชีวิตนี้ไม่กล้าใช้เงินไทยเลยอ๋อก็คือว่าถ้าเราไม่เอากลับเข้ามาก็อยู่ข้างนอกไปแล้วถ้าสมมติว่าเราจะขยายพอร์ตไปเรื่อยๆใช่ป่ะสุดท้ายเราอยากจะใช้เราเป็นคนไทยป่ะคนไทยครับจะใช้เงินที่ประเทศไทยป่ะใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นสุดท้ายการจะใช้เงินที่ประเทศไทยจะเอาเข้ามาในรูปแบบไหนก็ต้องเป็นเงินบาทอยู่ดีถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถหนีภาษีได้ภาษีกับความตายเป็นแค่สองอย่างที่หนีไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกว่าตอนนี้เราหลบได้โดยถูกกฎหมายด้วยก็คือถ้าคิดจะถอนออกมาก็ต้องคือถอนรายได้ข้ามปีภาษีมาให้ได้ต่อให้เป็นกำไรข้ามปีภาษีก็ไม่ผิดแต่ต้องข้ามปีภาษีแต่ถ้าอยู่ในปีเดียวกันแล้วถอนกำไรมากกว่าต้นทุนต้องเสียภาษีในส่วนกำไรโอเคครับไม่มีวิธีอื่นแล้วครับวิธีเดียวมีวิธีเดียวเลยครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครอีกถามมาข้างหลังนู่นเลยหลังสุดขวาสุดสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับคุณอะไรครับคุณอะไรครับพลครับอาจารย์คุณพลเหรอครับคุณพลที่ไปงานหมาผมหรือเปล่าใช่ครับโอ้โหอยู่ในกล้องอ้วนขึ้นประมาณ10กิโลโอเคคุณพลเป็นยังไงบ้างครับคำถามที่อยากถามครับถ้ารายได้อาจารย์พอทราบไหมครับรายได้ข้ามปีมันต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่จำกัดครับเติมเข้าไป100เหรียญถอนออกมาล้านเหรียญก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานนะครับว่ารายได้เรามาได้ล้านเหรียญยังไงเทรดดิ้งสเตทเมนต์เราต้องแน่นแล้วมันจะไปโยงกับรายได้ภาษีบุคคลไหมครับเนี่ยครับคือรายได้ภาษีบุคคลปกติพ.ง.ด.90พ.ง.ด.91อะไรนะไม่เกิน 300,000 หรือเปล่าต่อปีหรือ2ล้านล้าน8ได้ทั้งหมดเลยครับไม่เกี่ยวกันครับเพราะมันคือรายได้ข้ามปีภาษีครับไม่ใช่ได้ไม่ใช่ได้ไม่จำกัดไม่จำกัดครับ1,000ล้านก็ได้อ๋อแล้วก็โอนผ่านเท่าไหร่ก็เติมเข้าไปเท่านั้นเพื่อที่จะได้อีกข้ามปีนึงก็ได้ครับถือเป็นต้นทุนด้วยใช่นอกจากจะถอนเงินทั้งหมดมาเป็นข้ามปีภาษีแล้วทั้งต้นทุนทั้งกำไรใช่มั้ยยัดกลับไปทั้งหมดเลยในปีนั้นก็จะกลายเป็นเริ่มใหม่เข้าใจยังครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียภาษีถ้าถอนรายได้ข้ามปีมาจะกำไรเท่าไหร่โอเวอร์กี่พันกี่ล้านเท่าไม่ต้องเสียภาษีครับเขาถึงคนรวยๆถึงนิยมไปลงทุนต่างประเทศกันแล้วก็รอให้มันข้ามปีภาษีแล้วค่อยโอนเข้ามาแล้วก็มาขยายมาเพิ่มทุนกิจการในประเทศไทยเริ่มเข้าใจยังอย่างผมเนี่ยผมยืนยันได้เลยว่าตึกเนี้ยทั้งตึกเนี่ยที่สร้างมา500กว่าล้านเนี่ยนะฮะรู้เลยทีนี้ว่ากี่บาทมันเกิดจากการที่ผมเก็บบิตคอยน์มาตั้งแต่ปี2013แล้วมาขายปี2021แล้วก็ออกมาเป็นรายได้ผมมีหลักฐานที่มารายได้นะมีไหมมีการถอนออกมาจากบล็อกเชนจริงไหมมีทั้งขาเข้ามีทั้งขาออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินบาทแล้วก็สร้างตึกเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครเก็บภาษีผมได้ถ้าเป็นบุคคลจดแวดอะครับบุคคลจดแวด
ก็คนละปีอยู่ภาษีก็ไม่ต้องเสียอยู่ดีถ้าเป็นรายได้จากต่างประเทศแต่ถ้าเป็นรายได้ภายในประเทศยังไงคุณก็ต้องเสียอันนี้เราพูดถึงรายได้ข้ามปีภาษีของต่างประเทศเท่านั้นนะและนำเข้าแต่ถ้าเป็นรายได้ภาษีในประเทศแล้วเกิดรายได้แล้วเขาจะคำนวณให้เราเบ็ดเสร็จเลยครับตั้งแต่วันที่1มกราคมตัดวันที่31ธันวาคมรายได้ทั้งหมดหักต้นทุนคือภาษีที่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นการจดแวตหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันคือเรื่องภายในประเทศไม่ใช่เรื่องนอกประเทศคนละเรื่องกันครับเพราะฉะนั้นถิ่นที่มารายได้ถ้ามาจากต่างประเทศโบรกเกอร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยสบายแต่ถ้าเป็นโบรกไทยเราไปชอบชีวิตตัวเองกันเอาเองอาจารย์ครับขอถามอีกคำถามนึงนะครับใช่ครับทำไมอาจารย์ถึงรอให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนกับ ACT ก่อนนะครับก่อนอะไรก่อนคนไทยหรือว่าจะตัวอาจารย์เองครับเราให้คนไทยให้โอกาสเต็มที่แล้วส่วนของผมเองผมก็มีจำนวนเยอะมากพอแล้วถ้ารวมทุกพอร์ตของผมมากเกินกว่า 20% ของจำนวนเหรียญทั้งหมดแล้วผมถือว่าเศษ 1/5 ของจำนวน 100% ของเหรียญก็ถือว่าโอเคละนะครับแล้วคนตรงนี้ก็คงตัดสินใจเองกันได้ว่าอยากจะลงทุนหรือไม่ลงทุนกับเหรียญ ACT นะครับหรือสเต็กมาได้ฟรีอยากจะเอาไปทำอย่างอื่นก็แล้วแต่พวกคุณแต่เมื่อถึงเวลาผมไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะทำ Global Support ในการไปจ้างทีมงานที่ทำแคมเปญโปรโมทเหรียญระดับโลกเนี่ยช่วยกันทำโปรโมทเป็นระยะเวลา6เดือนเต็มๆเนี่ยนะครับมันอาจจะช่วยอะไรกับเหรียญเราได้เยอะมากน้อยแค่ไหนผมไม่รู้แต่ผมมั่นใจว่าได้เยอะเพราะว่าทีมเขามีประสิทธิภาพแล้วเขาก็ทำเหรียญที่ติดท็อป50ของโลกเนี่ยอยู่ประมาณ20เหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญเราก็คงจะไม่หลุดไปในท็อป100นะฮะถ้าที่ผมคิดนะเขาก็น่าจะทำกันได้แล้วต้นทุนก็ซื้อจะสูงก็ไม่ได้เป็นไรเราเอาต้นทุนไปลงกับตรงนั้นดีกว่าแทนที่จะเอามาซื้อเหรียญนึกออกไหมผมเอาเงินไปซื้อเหรียญกับผมเอาเงินไปจ้างคนมาโปรโมทเหรียญอะไรได้ประโยชน์มากกว่าสำหรับคนส่วนรวมนะถ้าสำหรับผมแล้วผมเห็นแก่ตัวก็ได้ผมซื้อเหรียญเสร็จแล้วก็จ้างคนโปรโมทเหรียญด้วยคนไทยก็จะนะครับขายทิ้งราคานี้แหละบาท2บาท3บาทไปหมดแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปเล่นข้างบนคือถ้าเกิดอาจารย์ถือเยอะอ่ะผมว่าโฮลเดอร์น่าจะมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าผมถือเยอะครับผมมั่นใจว่าผมถือเยอะที่สุดในบรรดาโฮลเดอร์ทุกคนใช่แล้วถ้าเกิดอาจารย์ไม่ไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยอาจารย์สร้างผลลัพธ์ให้เหรียญแค่กับโฮลเดอร์ได้หรือเปล่าได้ครับแต่ว่าการที่ทำแบบนั้นเนี่ยผมว่ามันก็ช่วยมากกว่าและเร็วกว่าด้วยเพราะมันทำให้คนทั้งโลกรู้จักเหรียญเราเหรียญเราจะเกิดการturn over การซื้อไปกับการ transfer ที่สูงขึ้นยอด volume trading ที่สูงขึ้นยังไงก็ดีกว่าที่เราเล่นกันเองอยู่ในประเทศเนี่ยครับถูกไหมเราเล่นกันอยู่แค่นี้กับ UDD มีประเทศไหนก็ไม่รู้เขามาเล่นกันเราอีก 10-20 ประเทศไม่สนุกหรอคือผมหมายถึงว่าอาจารย์สร้างผลลัพธ์จากกราฟของเหรียญนะครับก็คือถ้าเกิดอยากทำให้เหรียญนี้มันไม่มีคนกล้าถ่ายนะครับอาจารย์ไม่มีคนกล้าไม่มีทางครับเหรียญไหนคนก็กล้าขายทุกเหรียญนะทุกเหรียญจริงๆอาจารย์สามารถแบบเหมือนประคองเหรียญขึ้นไปครับให้มันแบบไม่มีคนที่คิดว่าจะขายก็คือคนที่คิดว่าตกรถไม่มันก็มีคนตกรถอยู่ทุกอาทิตย์ทุกวันแล้วครับคนที่เขาสเต็กมาได้แล้วเขาก็เคยกำไรไปแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มเหรียญตอนนี้เขามีเท่าไหร่เขาออลอินหมดเททิ้งหมดก็เรื่องของเขาเพราะว่าเหรียญมันจะอยู่ตลอดไปถูกป่ะเมื่อเหรียญมันจะอยู่ตลอดไปเนี่ยไม่รู้ผมตายไปเหรียญจะอยู่ราคาเท่าไหร่เข้าใจใช่ป่ะโปรเจกต์ที่มันเอามารองรับเหรียญมันก็ดีอยู่แล้วที่มันกำลังจะเกิดขึ้นส่วนภาคของการโปรโมทจากสตรัคเจอร์ของภาพใหญ่ของเหรียญมันก็ดีอยู่แล้วดีกว่าพอร์ตนี้อีกพอร์ตนี้มันมีเงินไม่เท่ากับคนทั้งโลกที่จะมาลุมกันเล่นเหรียญแล้วเลยคือตอนนี้ที่ผมเล่นมาปีกว่าเนี่ยมันรู้สึกว่าไดมอนด์แฮนด์เนี่ยถ้าเกิดไม่มีการเทขายหรือว่าถือแบบเป็นไดมอนด์แฮนด์จริงอ่ะมันเหมือนรับแรงกดดันทุนตลอดเวลาใช่มันไม่ใช่การขาดทุนมันคือเขาเรียกว่า impermanent loss ครับคือการขาดทุนชั่วขณะใช่ดีกว่าแล้วนะจ๊ะมันคือ impermanent loss ยังไงมันก็ดีกว่าเพราะว่าผมก็คือคนที่ impermanent loss สูงที่สุดถูกป่ะในฐานะคนที่ถือเยอะที่สุดผมก็ impermanent loss สูงสุดยิ่งผมไม่เคยขายเหมือนพวกคุณเลยด้วยสักครั้งเดียวคือผมก็อยากให้ holder ACT ครับมีเขาเรียกอะไรอนาคตที่ดีขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่ผมพยายามจะทำครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมทำอยู่เพราะตอนนี้ผมยังดูรู้สึกว่าเหมือนมีการแพนิคเซลล์อยู่ก็
เรื่องปกติครับเพราะว่าฟาร์มมันครบแล้วภูมิมันครบแล้วคนที่เขาอยากเลิกเล่นเขาก็เลิกเล่นไปแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องกลับมาเล่นใหม่อยู่ดีเพราะมันจะไม่มีเหรียญอื่นที่มันจะมาแรงได้มากนักในปีนึงก็จะมีสัก 2-3 เหรียญที่ผุดชื่อขึ้นมาในโลกถูกไหมในปีนึง 2-3-4 เหรียญแค่นั้นแหละนะครับเราก็รอแค่จังหวะเหรียญของเรามันมาเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นครับแล้วอย่างเงี้ยกำไรที่อาจารย์เทรดได้นะครับอาจารย์พอจะบอกได้ไหมครับว่ามันจะไม่เกินปีนี้หรือยังไงอันนี้ผมไม่ขอตอบครับคำถามนี้เพราะว่าผมจะไม่ถอนเงินจากพอร์ตนี้ก่อนแต่ผมจะใช้เงินส่วนตัวของผมมาซื้อเท่าจำนวนกำไรนี้ก่อนแล้วผมค่อยถอนทีหลังเพราะถ้าผมถอนก่อนทุกคนจะรู้ทันทีแล้วทุกคนก็จะโดดเข้าไปซื้อเอาวันแรกอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะใช้พอร์ตนี้ในการซื้อใช่เงินผมส่วนตัวซื้อเท่ากำไรของพอร์ตนี้แล้วค่อยถอนเงินพอร์ตนี้คืนตัวเองก็คืออาจารย์จะใช้เงินส่วนตัวซื้อก่อนใช่ครับเพื่อที่จะไม่ให้มีใครรู้แม้แต่ทีมงานหรือใครก็ตามแต่ไม่ได้คนเดียวมันจะก่อนตัวไวท์เปเปอร์ออกไหมครับไวท์เปเปอร์เริ่มโหวตปีนี้แล้วครับเริ่มโหวตปีนี้ประมาณเดือนไหนครับก็ขอคุยกับดูไบให้จบก่อนนะครับตอนนี้เราแมทช์กันไปประมาณ 3-4 แมทช์เราต้องให้ครบก่อนเกินธันวาไหมครับอาจารย์เพราะมันเกินก็ข้ามปีดิไม่เกินโหวตก่อนโหวตก่อนครับก็คือคนที่มี1 ล้าน ACT ก็คือเข้าร่วมประชุมด้วยได้รับฟังสตรัคเจอร์เบื้องต้นของการโปรโมทของโปรโตคอลด้วยนะครับแล้วก็โหวตทิศทางของ White Paper ซึ่งผมเอาทิศทางที่ดีทั้งหมดอ่ะแหละมารวมให้ใครไม่ชอบอันไหนก็โหวตไม่เอาใครชอบอันไหนก็โหวตเอาก็เข้าคอนเฟอเรนซ์ Zoom ด้วยกันนะครับผมคิดว่าอินฟลูเอนเซอร์น่าช่วยไม่ได้ถ้าเกิดสภาพกราฟยังเป็นแบบนี้อยู่ไม่จริงครับไม่จริง Dogecoin เปิดมากี่ปีเป็น10ปีเนาะใช่ไหมอีลอนมัสก์ถือทีเดียวเป็นไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์ช่วยไม่ได้แปลว่าคุณยังไม่เข้าใจว่าการที่คนเข้าไปซื้อเหรียญน่ะจริงๆแล้วเขาซื้อที่เปลือกนะครับเขาไม่ได้ซื้อที่เนื้อในของเหรียญเขาไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าเหรียญเนี่ยไปทำอะไรได้เขาต้องการแค่เหรียญราคาขึ้นแล้วเก็งกำไรแล้วทำเงินได้ถูกไหมใช่ไม่ใช่ใช่ครับแล้วก็มีไฟบังคับก็คือเหรียญนี้เป็นค่าฟรีเหรียญนี้เป็นค่าแก๊สเหรียญนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรบางอย่างอันนั้นก็คือ loyalty ของเหรียญมันต้องเข้าไปในเชิงลึกอีกซึ่งคนใช้เชิงลึกของเหรียญน้อยไหมน้อยเพราะฉะนั้นคนจะต้องรู้แค่ว่าเหรียญนี้มันฮิตคนทุกคนมอง ACT เป็นมีมเลยผมก็ไม่ว่าเข้าใจใช่ปะต่อให้เราเป็น utility token เราเป็น asset แต่คนมองเราเป็นมีมแล้วก็เล่นทั้งโลกผมก็ยอมถูกป่ะครับเออถ้าเราจะต้องมานั่งอธิบายแล้วผมมานั่งอธิบายทีละประเทศเหรียญ ACT คือบา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 พูดทำไมไร้สาระแค่คนทั้งโลกบอกว่าเหรียญนี้น่าเล่นน่าสนใจมากโอ้โหซุปเปอร์แบบเป็นเหรียญแบบอนาคตเป็นเหรียญที่สามารถทำกำไรได้ขอบคุณกำไรจากเหรียญนี้ราคามันจะขึ้นไปเองคุณพลเราไม่ต้องมานั่งทำอะไรเลยต่อให้เรามีระบบที่ดีที่สุดที่ทำให้ราคาเหรียญเนี่ยตอนมันเป็น 0.006 อ่ะพวกคุณซื้อกันเปล่าน้อยพอมันขึ้นมา 0.02 ราคากำไร 300% พวกคุณก็อดมันเป็นเรื่องธรรมดาว่าใครจะตัดสินใจเข้าตัดสินใจออกตอนไหนเราไปบังคับเขาไม่ได้แต่ผมบอกพวกคุณแค่นี้ว่าตอนนี้เรามีทีมโปรโมทที่ดีที่สุดในโลกที่กำลังทำแผนโปรโมทมาให้ผมเรามีโปรเจกต์ที่เราทำใบอนุญาตเพื่อทำให้เกิดโปรเจกต์ในการใช้เหรียญ ACT ในวงกว้างแบบที่คนไม่สามารถจะปฏิเสธเหรียญเราได้เนื่องจากว่าเขาไม่จำเป็นต้องซื้อเหรียญเราเขาจ่ายด้วย Bitcoin หรือจ่ายด้วย Ethereum หรือจ่ายด้วยอะไรเขาก็จะต้องมีค่าแก๊สฟรีเป็น ACT เสมอเขาจะเอาไปใช้ทำการตลาดเขาก็ต้องใช้เหรียญ ACT เท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะถูกคอนเวิร์ตเป็น ACT หมดเพราะฉะนั้น ACT มันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เหตุผลแบบที่คุณพลเข้าใจมันไม่ใช่เหตุผลแบบที่โฮลเดอร์ทั่วไปเข้าใจเราถึงเป็นมากอยู่ทุกวันนี้ไงเข้าใจป่ะถ้าเราไปคิดเยอะแยะขนาดนั้นอ่ะมันไม่มีทางเลยนะที่เหรียญเราจะไปไหนได้ผมถึงไม่เอาคนไทยแล้วไงผมถึงไม่แคร์โฮลเดอร์ตรงนี้แล้วใครถือก็ถือใครไม่ถือก็ไม่ต้องถือเดี๋ยวต่างชาติก็จะเข้าไปเริ่มถือที่ราคานี้แล้วก็จะเริ่มถือที่ราคานี้ต่อไปส่วนพวกเราจะขายทิ้งตอนไหนก็แล้วแต่พวกเราเข้าใจป่ะเพราะว่าพอผมตุ้ม$7 ล้านซื้อปั๊บราคาขึ้นปุ๊บพวกคุณก็ทุบทิ้งของหมดตัวเหมือนเดิมแล้วรอไปช้อนต่ำๆพวกคุณก็เทรดกับกราฟอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ทุกพวกคุณถืออย่างเดียวราคาลงคุณก็ซื้อราคาขึ้นคุณก็ขายก่อนผมจัดอีเวนต์คุณก็ซื้อผมจัดอีเวนต์จบคุณก็ขายใครทำอย่างนั้นยกมือขึ้นไม่มีใครยอมรับสักคน
เอาใหม่ให้ยกมือใหม่อีกครั้งเพราะพวกคุณรู้แล้วว่านั่นคือแพทเทิร์นของกราฟนี้ถูกป่ะตอนนี้แต่ตอนนี้พวกคุณเดาไม่ได้ละเฮ้ยเริ่มเทรดวันแรกกราฟลงเลยเว้ยเดาออกมาทางทีนี้เดาไม่ออกแล้วนั่นแหละคุณผลนี่คือคำตอบมากสุดที่จะให้ได้ก็น่าจะก่อนไวท์เปเปอร์ออกไหมจ๊ะเรื่องอะไรครับเรื่องช้อนนะครับไม่มีทางครับไม่มีทางอ๋อน่าจะไม่อาจจะก็ได้ครับไม่รู้แล้วแต่อารมณ์ครับตื่นมาวันนั้นเป็นยังไงก็วันนั้นนะฮะ เพราะว่า5ล้านดอลลาร์มันนิดเดียวนะครับคือซัดเข้าไปอีกทีนึงตุ้มตอนนี้ก็ price pool ก็เพิ่งขึ้นเป็น6ล้านเองมันไม่ได้สามารถจะไปเป็นแบบ100ล้านดอลลาร์ได้นึกออกใช่ป่ะถ้าคนไม่เล่นกันทั้งโลกอ่ะพวกเราทั้งหมดนี้มีเงินลงกันพอ100ล้านดอลลาร์พอไม่พอเราต้องได้รับการสนับสนุนจากทั่วโลกglobal support จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเหรียญนี้ผมไม่มองแล้วคนไทยอ่ะผมถือว่าสิ้นสุดแล้วกับแฟนเทรดของผมพอจบแค่นั้นในประเทศไทยไม่มีการโปรโมทต่อแม้แต่แม้ว่าอะไรก็ตามไม่มีการโปรโมทต่อเรามุ่งเน้นไปที่ทั้งโลกตอนนี้นะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับอาจารย์โอเคครับมีเรื่อง ACT อีกไหมครับมาได้นะครับภาษีแฟคชั่นเทนขาขึ้นเทนขาลงอ่ะคนนี้ฮะไปคนนี้ขอไมโครโฟนไว้เขาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณอะไรครับครับชื่ออะไรนะฟอสครับฟอสฟอสฟอสครับฟอสมาจากไหนครับระยองครับขับรถมานั่งรถมาครับนั่งรถมากี่ชั่วโมง3ชั่วโมงครับแล้วเมื่อวานนั่งกลับไปไหมไม่ครับอ๋อนึกว่านั่งกลับไปแล้วมานั่งมาใหม่วันนี้โอเคจะถามเรื่องไพเอชันครับครับเมื่อเกิดแพทเทิร์นนี้แล้วครับจังหวะที่เราจะออกออเดอร์ครับจะต้องตรงกับซัพพลายหรือไม่ครับต้องตรงครับถ้าเกิดซัพพลายมาก็ออกก็ดีครับโอเคครับก็โชคดีครับถ้าไม่ได้เซอร์ลิมิตไว้ครับผมมันก็สามารถกดมือได้ถูกไหมถูกครับโอเคขอบคุณมากครับครับต่อเลยครับคนนี้ครับยกมือสูงๆครับทีมงานไปหาครับขอบคุณครับคุณอะไรครับครับผมสวัสดีครับผมกิตครับคุณกิตครับจากไหนครับมาจากจังหวัดน่านครับครับน่านครับครับผมที่จะสอบถามนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างคริปกับตัวนะครับอยากทราบว่านอกจากการดูที่ไทม์เฟรม S4 แล้วครับจะสามารถดูไทม์เฟรมที่ต่ำกว่านี้ได้ไหมครับเราเปิดที่ไทม์เฟรมใหญ่ปิดที่ไทม์เฟรมเล็กนะครับจดไว้ครับเปิดไทม์เฟรมใหญ่ปิดไทม์เฟรมเล็กก็คือเปิดที่ไส้ไทม์เฟรมใหญ่ปิดที่ไส้ไทม์เฟรมเล็กนะครับถ้าเราเปิดที่ H4 เราก็ไปดูปิดที่ H1 ครับถ้าเราดู H4 H1 เราจะเลือกเปิดที่ไทม์เฟรมไหนถ้าเปิดที่ H1 ก็ต้องไปปิดที่ M15มันก็จะใกล้ลงไปอีกเพราะฉะนั้น H4 ไป H1 เนี่ยผมถือว่าเป็นระยะที่เหมาะสมในการทำกำไรแล้วสำหรับสกอปปิ้งเนาะแล้วถ้าเกิดยิ่งเปิดได้เป็นวีค1แล้วมาปิดที่ H1 ได้นี่ยิ่งเท่เลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราจึงตีไทม์เฟรมใหญ่ๆไว้ทำเฟรมเล็กๆเราจึงไม่ตีให้ลกสายตาเพราะเราต้องการออกออเดอร์ที่ไทม์เฟรมใหญ่ไส้ของไทม์เฟรมใหญ่แล้วไปปิดที่ไส้ของไทม์เฟรมเล็กโอเคมั้ยครับมีคำถามเพิ่มไหมครับครับอีกคำถามนึงครับแล้วก็ในส่วนที่ว่าการดูฝั่งทางซ้ายครับต้องดูไปไกลถึงขนาดไหนใกล้ที่สุดที่ใกล้ที่สุดนะอยู่ในหน้าเดียวนี่แหละไม่ต้องย่อเยอะครับ okay. เพราะว่าคอมพิวเตอร์มันซื้อขายไปหมดแล้วทุกแท่งกับเราในทุกๆวันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดูเยอะเพราะมันก็ติดเหมือนเราเพราะว่า 99.99% ในนั้นก็คือคอมพิวเตอร์ด้วยที่แพ้เข้าใจป่ะ EA ทุกตัวแพ้หมดละEA ที่ผมเขียนขึ้นมายังอยู่ได้แค่แบบปีกว่าแล้วก็เริ่มติดลบแล้วคัดกำไรทิ้งแล้วก็ปิดไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงคนก็เก่งกว่าคอมแม้ว่าคอมจะมอนิเตอร์คนทั้งหมดแต่ถ้าเราคิดได้แบบคอมพิวเตอร์ซึ่งคนเป็นคนกำกับอะยังไงเขาก็ไม่ได้ฉลาดไปกว่าเราได้เข้าใจปะขอบคุณครับสวัสดีครับป่ะมีอีกไหมอาจารย์สวัสดีค่ะขออนุญาตถามค่ะดูไหนเนี่ยไฟเอาไฟลงแล้วหนูเคยดูไฟไนท์สก๊อปปิ้งค่ะคุณอะไรครับคุณกุ้งค่ะวันนี้คุณกุ้งถามคำถามที่6แล้วรวมจากเมื่อวานด้วย
โอเคคุณกุ้งมาดูไฟนายสก๊อปปิ้งแล้วมีอาจารย์บอกว่า กราฟจะเคลื่อนที่ที่ใต้เทียนเนื้อเทียนแนวรับแนวต้านและกริดคือกรอบที่อยู่ข้างหลังแปลว่าอะไรคะมันคือยังไงแล้วต้องใช้อยู่หรือเปล่าคะกริดอยากใช้ก็ได้ไม่อยากใช้ก็ได้กริดเนี่ยคือการมองลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เขาจะตีไว้ที่5 กับ 10อะไรก็5อะไรก็10เคยได้ยินคำนี้ไหมครับหน่วยที่5หน่วยที่10ก็คือหน่วยที่0กับหน่วยที่05กริดมันคือตรงส่วนนั้นซึ่งมันก็ถ้าดูเป็นมันก็ดีดูไม่เป็นก็ไม่ได้เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้รู้เท่าที่ผมบอกเท่านี้พอแล้วพอแล้วโอเคเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนคิดมากค่ะแล้วพอเข้าไปถึงแก่นตรงนั้นมากๆมันจะกลายเป็นคนออฟเซตเริ่มย้ำคิดย้ำทำแล้วเดี๋ยวผมว่าเอาแค่นี้พอละโอเคค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็อยากให้อาจารย์ช่วยเปิดไลน์ของกลุ่มพวกเราทุกๆคนที่อยู่ในห้องนี้รุ่นนี้ค่ะแล้วก็เอา QR code มาตั้งไว้ตรงหน้าเวทีแล้วให้ทุกคนเข้ากลุ่มไลน์หมดทั้ง700คนเลยค่ะได้ไหมอ่ะทีมงานทำให้ไหมทีมงานทำให้นะทีมงานเอามาวางไว้ให้นะพี่กุ้งก็ขอมานะมีใครจะเข้ากลุ่มไลน์นี้บ้างไหมฮะงั้นเดี๋ยวผมถามใหม่เดี๋ยวผมเข้ากลุ่มไลน์นี้ด้วยมีใครเข้าด้วยไหมครับโอเคนะรีวิวเนียนนะไหนๆก็รีวิวเนียนแล้วนะก็เข้าไปเรียนกันต่อในนั้นแต่ผมพยายามจะไม่จัดงานแบบนี้ก็พยายามจะไลฟ์ให้ได้โอเคไหมอย่างน้อยก็ควบคุมผู้คุณวันจันทร์ก่อนเลยอย่าเพิ่งออกออเดอร์นะแล้วรุ่นนี้ถ้าจบไปแล้วเราอยากจะมาเข้ารุ่นหน้าอีกก็อยู่ที่คะแนนครับคะแนนเท่าไหร่อ่ะตอนนี้รู้ตัวเปล่าไม่รู้ค่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นคะแนนแล้วจบงานครั้งนี้ทุกคนจะมีคะแนนตั้งแต่1จะไปถึงกี่พันก็ว่าไปเสื้อที่คุณซื้อไปก็เป็นคะแนนการที่คุณมาร่วมกิจกรรมก็เป็นคะแนนการที่คุณได้รับคำถามบ่อยๆก็เป็นคะแนนทุกอย่างเป็นคะแนนหมดแล้วตอนนี้ใครคะแนนเยอะได้มีสิทธิ์ก่อนใครคะแนนน้อยก็มีสิทธิ์แต่ก็ตามถอยๆลงไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกคนเก่าตั้งแต่เป็นแฟนเทรด10ปีกลับมาจนมาถึงแฟนเพจในระยะสั้นที่เพิ่งมารู้จักกันแล้วคุณก็พยายามอย่างยิ่งไปคอมเมนต์เพลงอย่างหวังดีไปเซลฟี่ตัวเองถ่ายวิดีโอส่งความรู้สึกเข้ามาจนเราได้มาเป็นครอบครัวกันแล้วตอนนี้เราก็ถือว่าใครใหม่ใครเก่าก็ไม่สำคัญรักเท่ากันทุกคนโอเคค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนจะถามต่อค่ะถามอีกเพื่อนถามสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับนีค่ะคุณนีมาจากไหนครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพจะถามเรื่องกองทุนแสนดอนนะคะกองทุนแสนดอนของไหนที่จะสอบใช่ไหมค่ะถามว่าถ้าเรามุ่งมั่นอยากจะทำตรงนั้นให้ได้อ่ะให้อาจารย์เป็นพี่เลี้ยงก่อนนะคะ ขอเป็นพี่เลี้ยงยังกว่าจะได้มาจริงๆเนี่ยเราด้วยเยอะเลยค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังFTMO กับ My Forex Fund ใช่ไหมเขามีให้สูงสุดที่ 200,000 ดอลลาร์เพราะเขารู้ดีว่ายังไงกฎเดียวกันเนี่ยที่ดรอดาวน์ 5% ต่อวันแล้วก็ 12% ต่อเดือนแล้วก็ทำกำไร 10% เนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่ 200,000 ดอลลาร์มันเลยสอบกันไม่ค่อยผ่านคนสอบผ่านเนี่ยมันจะมีจำนวนน้อยมากแต่อันนี้มันมีทั้ง 300,000 กับ 500,000 ถ้าเป็นผมนะผมก็เล่น 300,000 ไม่ก็ 500,000 อยู่แล้วแล้วก็ออกออเดอร์เล็กๆไว้ก่อนเอาตัวรอดให้ได้สัก2เดือนตามกฎของเขานะครับกำไร 10% ทำได้ง่ายๆ 300,000 เนี่ยก็ทำแค่ 3,000 ให้เวลาตั้ง60วันใช่ป่ะทำไมจะทำไม่ได้ทำได้แล้วก็ออก 0.01 ไปเรื่อยๆแล้วก็เอาตัวรอดแค่นั้นเองแล้วยิ่งช่วงนี้ผมเทรดใช่ป่ะไลฟ์ใช่ป่ะคุณก็มีโอกาสอยู่แล้วใน2เดือนนี้เพราะว่าเพิ่งเริ่มอันนี้เพิ่งเริ่มครั้งแรกเดี๋ยว700คนต่อไปก็ต้องเข้ามาอีก700คนต่อไปเข้ามาอีกแล้ว700คนต่อไปเข้ามาอีกแล้วก็ไปเชียงใหม่อีกไปชลบุรีอีกตามจังหวัดเลยอ่ะไล่มาเรื่อยๆเว็บบอร์ดเปิดใช้งานยังครับทีมงานเช็คให้ด้วยนะครับนั่นแหละฮะก็คือต่ำกว่าแสนเหรียญคืออันตรายแล้วเราไม่ได้ต้องลงทุนแสนเหรียญเราสมัครสอบ1,000 กว่าเหรียญ 30,000 กว่าบาทกับโอกาสที่ไปแลกมาพอร์ต10 ล้านเหรียญเป็นของเราด้วยมารับรางวัลจากผมตั้งหากอีก1,000 เหรียญด้วยก็เหมือนผมจ้างคุณไปสอบเลยอ่ะถูกป่ะใช่ไหมและเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อผมจะเอ้ยคนนี้น่าสนใจเก็บเข้ามาดูซิเอามาเข้ามาเป็นเทรดเดอร์ในกองทุนเทรดเดอร์ลิสต์ได้ไหมถ้าเกิดเอ้ยเขาผ่านการสอบระดับ
นี้มาได้แล้วเนี่ยแปลว่าเขาเป็นคนมีวินัยแล้วก็เอาความรู้เราไปใช้ได้อย่างดีแล้วทีนี้เราก็เรียกเข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็ลองให้พอร์ต$100,000ที่เป็นของเราไม่รวม300,000นี่นะ300,000นี้คุณก็ไปแบ่งกับพอร์ตโบรกเกอร์เขาปกติได้ 70% แบ่งเขา30แต่ถ้าเกิดมาอยู่ในการเทรดของผมแล้วเนี่ยผมก็จะให้พอร์ต$100,000ถึง$1,000,000แต่หลักๆก็คือถ้าคุณเทรดขาดทุน 30% คุณไม่ต้องเครียดผมให้คุณไปพักก่อนแล้วผมเทรดรีคอเวอร์ให้คุณก่อนใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสัก15 วันถึงเดือนนึงพอคุณใจพร้อมและอยากกลับมาเทรดก็ค่อยกลับมานะครับอันนั้นก็คือกองทุนเทรดของ Traderlist นะครับซึ่งเราจะเอาไว้ทำอะไรก็เนี่ยแหละผมไม่มีเวลาเฝ้าพอร์ตนานๆแล้วผมก็ขี้เกียจผมก็อยากให้พวกคุณนี่แหละมาช่วยกันเทรดแต่อย่าให้ผมแก้ทุกพอร์ตก็พอนะครับก็รับประมาณ100 คนนะครับแต่ว่าไปผ่านไอ้พวกสอบกองทุนนี้ไม่ได้ก่อนเพราะว่ามันก็เป็นตัววัดว่าคุณมีวินัยมากพอแล้วก็เอาความรู้เนี่ยที่ผมให้ไปเนี่ยไปประยุกต์ใช้จนชนะกองทุนพวกนี้มาได้จริงๆแล้วก็แปลว่าพวกคุณมีวินัยอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดในการบริหารเงินทุนไม่ได้กำไรไม่เป็นไรอย่าขาดทุนก็พอเข้าใจความหมายผมป่ะเพราะว่า 70% ที่คุณจะได้รับไปเนี่ยจากกองทุนของ Traderlist เนี่ยอีก 30% เนี่ยเราจะเก็บไว้เป็นเงินกองกลางเอาไว้ทำอะไรเอาไว้จัดงานเทรดอย่างเงี้ยเอาไว้ไปบริจาคเอาไว้ไปทำมูลนิธิหรือเอาไว้ทำอะไรก็ได้ถูกป่ะมันเงินของพวกเราถูกป่ะล่ะเราไม่ได้ไปขอระดมทุนใครมาผมเอาเงินของผมเนี่ยให้พวกคุณเทรดพวกคุณเทรดเจ๊งผมก็เทรดคืนแค่นั้นเองทำไมถึงกล้าที่จะทำแบบนี้ก็เพราะว่าผมมั่นใจไงว่าไอ้เงินทั้งหมดที่ผมให้พวกคุณเทรดไปทั้ง100 คนรวมกันอ่ะผมเทรดคืนได้ภายในเดือนเดียวผมยอมให้พวกคุณแพ้เพื่อที่พวกคุณจะเห็นวิธีการกลับมาชนะแล้วก็ยอมให้พวกคุณแพ้ซ้ำๆไปอีกแล้วก็ให้พวกคุณเห็นวิธีการกลับมาชนะใหม่เรื่อยๆจนกว่าคุณจะกลายเป็นผู้ชนะที่แท้จริงได้ผมรอได้พอดีเงินเหลือโอเคขอบคุณคำถามครับก็เพราะฉะนั้นไปสอบกองทุนก็พยายามเลือก $300,000 $500,000นะเพราะว่ามันจะทำให้เราดรอดาวน์เนี่ยยังไงก็ไม่ชน 5% ต่อวันแน่นอนออกออเดอร์เล็กหากำไรมาให้ได้ครบภายใน60 วัน 10% ออกออเดอร์เล็กๆ เลย 0.05 พอในพอร์ต 500,000 เนี่ยยากมากที่คุณจะโดนลากไป 5% เข้าใจป่ะแต่ง่ายมากที่คุณจะทำกำไรได้ 10% เก็ทมั้ยเห็นภาพเนาะแต่ถ้าเกิดคุณเอาพอร์ต10,000 เหรียญมาแล้วคุณโอเวอร์เทรดต้องโอเวอร์เทรดเท่านั้นคุณถึงจะได้กำไร 10% เพราะฉะนั้นโอกาสดรอดาวน์สูงไหมสูงสอบตกไวมาก20วันไปแล้วเวลากราฟมันเหวี่ยงทีนึงคุณไม่มีทางรู้ได้หรอกก่อนหน้าถูกป่ะเพราะฉะนั้นเทรดด้วยวิธีที่ผมสอนไปชิงกองทุนมาให้ได้มาเอาเงินรางวัล 1,000 เหรียญพร้อมกับมาเข้าสู่แคนดิเดตในการเป็นเทรดเดอร์ของ Traderlist ไมโครโฟนให้เขาครับสอบผ่านไม่นับครับเริ่มหลังจากวันที่3นี้ไปครับ2เดือนเพราะถือว่าถ้าสอบผ่านมาก่อนแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เทคนิคของผมก็ได้นะครับแล้วผมก็ไม่สามารถเข้าไปดูสตาร์ทดิเชตคุณได้ด้วยไม่ต้องใช้ไมค์เนาะข้างหน้าสุดมาครับครับผมสวัสดีครับถามเรื่องกองทุนต่อนะครับที่อ่านอยู่มีข้อหนึ่งมันเขียนว่า refund of registration fee is available ก็คือถ้าเกิดชนะเขาก็คือได้ค่าสอบด้วยค่าสอบคืนใช่ไหมครับค่าสอบคืนอ๋อครับทุกที่เป็นเหมือนกันหมดเนาะใช่ไหมทุกที่ถ้าเกิดคุณสอบชนะเขาก็คืนเงินคุณเลยนะครับเพราะว่าเขาถือว่าคุณเป็น potential trader แล้วคุณสามารถจะมาหาเงินให้เขาได้ 30% แล้วโดยที่เขาใช้เงินของเขาที่คนอื่นแพ้มานั่นแหละเอามาให้คุณเทรดแล้วเขาก็จับคุณเข้าบุ๊ก A แล้วก็รีบาลานซ์กับบุ๊ก B คุณก็ไปหาเงินบุ๊ก A มาจ่ายให้พวกแคทเทรดแพ้ในบุ๊ก B ให้เขากำไรเขาก็เหลืออีกเขาไม่จะได้กับได้เข้าใจยังครับแค่นั้นเองเข้าใจครับครับคืนนะครับถ้าที่ไหนไม่คืนแปลว่าที่นั่นมันเตรียมสอยคุณแน่นอนเพราะว่าเขาแย่งกันจะตายครับคนที่สามารถผ่านมาตรฐานไมโครโฟนตรงนู้นครับเขาโบกมืออยู่กล้องไปถึงหรือเปล่าสวัสดีครับคุณอะไรครับสวัสดีครับชื่อเบียร์ครับมาจากน้องเบียร์สมุทรปราการครับสมุทรปราการอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้35แล้วครับ35หน้าเด็กมากขอบคุณครับเราแลกหน้ากันได้ไหม
โอเคครับแต่ระวังแรกหน้ากับผมจะไม่ได้เดินลงมาจากตึกง่ายๆนะโอเคน้องเบียร์ก็จะถามเรื่องกองทุนเหมือนกันครับแล้วถ้าเป็นคือผมก็กำลังสอบอยู่ครับ FTMO สองพอร์ตสอบของพันเอ็กเนี่ยครับสองพอร์ตหนึ่งพอร์ตแล้วก็มีสอบของ5% อีกหนึ่งพอร์ต 5% The 5% นะครับอีกยี่ห้อหนึ่งครับครับอันไหนก็ได้ชนะไหนมันก็ได้ซึ่งผมกำลังสอบอยู่อันนี้ก็เข้าร่วมได้ใช่ไหมครับเข้าร่วมได้นะวันที่3วันจันทร์เมื่อวานเป็นวันที่1โอเคก็คือให้สมัครให้เริ่มสมัครหลังวันที่3เพราะว่าเราจะใช้เทคนิคนี้ไปด้วยกันเพราะผมต้องการไม่ใช่แค่พวกคุณชนะและได้เงินของกองทุนมาเพราะสุดท้ายคุณก็จะต้องแพ้อยู่ดีที่คุณโอเวอร์เทรดเนาะแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณถูกคัดเลือกมาเป็นแคนดิเดตในเทรดเดอร์ลิสต์อ่ะคุณจะถูกปลูกฝังวิธีการเทรดแบบวอริเออร์เข้าไปอีกก็คือจะกลายเป็นมนุษย์เหล็กเข้าไปอีกที่จะหนักกว่า5วัน5คืนเนี้ยหนักกว่านี้มากปกติ5วัน5คืนคือ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วก็1ทุ่มถึงตี2แต่ผมดูจากอายุของพวกเราแล้วไม่น่าไหวนะครับก็เลยเริ่มบ่ายโมงให้พัก5โมงแล้วก็เริ่มทุ่มหนึ่งยาวไปอย่างเมื่อวาน4ทุ่มเนาะก็ถือว่าเร็วเพราะมันจบไงแต่ถ้ากราฟมันโดนลากอยู่มันก็ต้องไปเที่ยงคืนตีหนึ่งเนาะใช่โอเคครับแล้วถ้าผมสมัครก่อนวันที่3อะครับเข้าร่วมได้ไหมนานไหมสอบไม่ผ่านนานไหมนานไหมก็ประมาณเกือบเดือนสอบตกไปความจริงพรุ่งนี้ผมจะผ่านรอบแรกแล้วครับอันเนี้ยก็ไม่นับไม่นับเริ่มใหม่ต้องสมัครใหม่ใช่ได้ครับเพราะว่าผมไม่สามารถกลับไปแทร็กดูวิธีการเทรดของคุณได้ไงครับครับหลักๆคือผมต้องการให้พวกคุณใช้วิธีการเทรดที่ผมได้สอนไปนี่แหละเอาไปสอบแล้วชนะมาให้ได้โอเคครับผมจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเปลี่ยน mindset พวกคุณใหม่ logic พวกคุณใหม่ตอนที่พวกคุณมาบริหารเงินทุนผมไม่อยากมาทะเลาะกันตอนนั้นนะเพราะผมดุมากเวลาสอนคนที่เป็นเทรดเดอร์ที่เป็นเทรดเดอร์จริงๆมาไหมฮิวโก้ยกมือขึ้นเมื่อวานมาสายมากฮิวโก้มาดึกมากวันนี้มายังยังไม่มาจูดมาไหมบิลเชิดมาเชิดมาไม่ให้เชิดหน่อยโอเคขอบคุณสำหรับคำถามครับครับขอบคุณครับอาเชิดครับสองไฟไปเลยที่หน้าน้องคนนี้เมื่อก่อนวิ่งหาพี่ทุกวันนะผอมตอนนี้อ้วนแล้วนะเนี่ยตอนนี้ไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งแถมมีลูกด้วยใช่ไหมแต่เปิดหน้ากากหน่อยคิดถึงดูหน้าหน่อยนี่โอเคพี่ดุไหมเมื่อก่อนก็ไม่ต้องเกรงใจพูดได้เลยน้องดุจนไม่ดุดุจนไม่ดุคือดุนะครับค่อนข้างที่จะเคร่งมากกับเทรดเดอร์แล้วก็ยุ่งเหรอทุกพอร์ตขอล็อกขอยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดทุกคนเลยเอามาใส่ไว้ในเครื่องตัวเองแล้วนั่งด่าทีละคนแต่อันนี้คงไม่ไหวมั้งทุกพอร์ตแล้วเป็นไงบ้างครับตอนนี้มีครอบครัวแล้วก็วุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายได้เทรดบ้างไหมก็ได้เทรดบ้างครับโอเคก็ยังอันนี้หยุดไปครับก็เพิ่งกลับมาได้เทรดแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มทฤษฎีใหม่เริ่มเข้าที่เข้าทางนะกำลังโอเคพยายามปรับนิดนึงเพราะเมื่อก่อนมันผมก็ยังยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงอยู่แต่ตอนนี้ก็แม่นละทฤษฎีนี้ครับก็คือเมื่อก่อนอยากจะบอกแค่ว่าดุมากดุจนแบบว่าลูกศิษย์กลัวทุกคนนะครับไล่ออกจากห้องเรียนไปเลยก็มีแล้วก็ไม่ต้องกลับมาให้เห็นหน้าอีกนะอะไรเงี้ยก็มีนะฮะโอเคขอบคุณมากเชิดขอบคุณมาก10 ปี 10 ปีนะฮะ follow 10ปีเทรดช่วยกันสมมติผมหลับเขาก็จะตื่นอยู่เขาตื่นอยู่พอผมตื่นปั๊บผมก็ให้เขาหลับอะไรเงี้ยครับสลับกันเทรดจนเราอยู่กันเป็น6 เดือน 7 เดือนอย่างเงี้ยครับครับสวัสดีครับอาจารย์แม็กครับคุณแม็กครับจากไหนครับจากสุราษฎร์ครับมายังไงครับนี่บินเครื่องบินครับบินเครื่องบินมาแล้วก็นอนแถวนี้ครับนอนที่ไหนนะนอนใกล้ๆตรงนี้เองชื่ออะไรครับโรงแรมกินพอยครับอ๋อห้องอะไรครับใครพักอยู่กินพอยต์กับเหมือนครับบ้างครับโรงแรมเดียวกันกินพอยต์ตรงนี้มีกินพอยต์อยู่นะครับอีก2-3 คนเชิญครับครับผมจะถามเรื่องดรอดาวลิมิตนะครับ 12% นี่คือต่อเดือนต่อเดือนหมายความว่าทุกเดือนเราจะต้องทำกำไรได้ 10% มั้ยครับหรือว่า2เดือนละ 5% ก็ได้สมมติ2เดือนอย่างงี้อันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะครับเขาให้สอบ2รอบรอบละ1เดือนใน1เดือนนี้ก็คือห้ามมีดอดาวรวมเกิน 12% ก็คือดอดาวสูงสุดนั่นแหละพูดง่ายๆครับแล้วก็เดลี่ดอดาว 5% ครับ
แต่ profit เดือนนั้นต้องได้ 10% ไงครับแล้วถ้าผ่านก็จะเข้าสู่เดือนที่2ทำเหมือนเดิมให้ได้เหมือนเดิมพอผ่าน2เดือนปั๊บก็จะได้พอร์ต 100,000 มาเลยฟรีๆพร้อมกับคืนเงินสมัครให้แล้วก็มารับเงินทุนจากผมเป็นรางวัลที่ผ่านมาได้ 1,000 เหรียญแล้วเราก็จะเรียกรวมตัวเทรดเดอร์ที่เป็นแคนดิเดตแล้วมานั่งคุยกันว่าเออคุณใช้เทคนิคอะไรหรอคุณสอบผ่านมาได้ให้เขามาแชร์ลิงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนไหนอยู่ในระดับที่สามารถเอามาฝึกจนเขากลายเป็นคนที่มาสอนได้เขาก็จะกลายมันเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็สอนสลับกันสอนกับผมละเพราะฉะนั้นช่วงนี้กอบโกยให้เต็มที่ 2-3 ปีนี้ผมจะออกมาสอนแบบบ้าคลั่งเพราะฉะนั้นก็กอบโกยดูดความรู้ไปให้เต็มที่เพราะผมไม่เชื่อว่า5วัน5คืนเนี่ยคุณจะได้ไปหมดแต่ถ้าคุณได้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเจาะลึกลง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 ไปเรื่อยๆขยายความให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะแข็งแรงขึ้นอันนี้เข้าใจยังครับครับแล้วตัว12% เนี่ย เรานับจากกำไรที่ทำไปแล้วด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าถ้าเป็น floating ของ profit ไปแล้วเนี่ยจะไม่โดนดาวเพราะว่าเราทำสามารถทำกำไรแล้วเอากำไรทำกำไรไป 12% แล้วโดนดาวดาว 12% ใช่ไหมครับนับเป็น0อ๋อก็คือนับเฉพาะตัว 500,000 นับเฉพาะตัวต้นทุนดาวดาวจากต้นทุนซึ่งถ้าเราทำกำไรไปได้ก่อนเนี่ยก็ได้เปรียบถูกไหมครับแล้วก็ค่อยๆเทรดโง่ๆแบบ 0.01 ไปเรื่อยๆเอาตัวรอดจนจบไปก่อนเดือนนึงผ่านเข้าเดือนที่2เริ่มใหม่เอาชนะบาลานซ์ให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยเริ่มทำ profit แล้วพอติดดอดาวก็คัทซะอย่าให้มันเข้าไปกินเนื้อบาลานซ์แค่นี้คุณก็ไม่โดนแล้วดอดาวโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับครับขอบคุณครับไมโครโฟนอ่ะน้องฟ้าก่อนเลยพอกินอาหารญี่ปุ่นน้องฟ้ามาเมื่อเช้าสมัครพอร์ตไปวันที่2ได้ไหมคะสมัครอะไรนะครับสมัครวันที่2ก่อนพี่แอ็งเทรดวันนึงวันที่3สมัครตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นต้นไปวันไหนก็ได้จะสมัครวันศุกร์นี้ก็ได้จันทร์หน้าก็ได้สมัครวันที่2ก่อนได้วันเดียวได้เป็นวันอาทิตย์ไม่นับโอเคค่ะได้ได้แต่ของ TFT ค่ะได้ที่ไหนก็ได้โอเคขอบคุณค่ะที่ไหนก็ได้ครับแค่จะบอกว่าที่อื่นมันให้แค่ 200,000 สูงสุดมันเลยทำให้เรามีโอกาสแพ้สูงมากพอ 300,000 เนี่ยเราก้าวข้ามเส้นของการดอดาวมาแล้ว 12% เนี่ยดอดาวตั้ง 36,000 ดอลล้านกว่าบาทเนี่ยเข้าใจยังพอเป็น 500,000 ปุ๊บเราดอดาวได้ตั้ง 60,000 ดอลลาร์ก็คือ2ล้านกว่าบาทเราเลยสามารถเทรดได้ง่ายกว่าพอร์ตที่ต่ำกว่า 200,000 เพราะฉะนั้นการคิดสถิติดอดาวเนี่ยที่เนี่ยได้เปรียบที่สุดแล้วจากที่ผมดูตอนนี้นะเพราะฉะนั้นใช้พอร์ตใหญ่เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดสอบผ่านเขาก็คืนเงินอยู่ดีแถมไม่ได้เงินจากผมอีกเท่ากับนอกจากจะสอบผ่านฟรีได้พอร์ตมาได้เงินทุนจากผมแล้วก็มีสิทธิ์มาเป็นแคนดิเดตกับเราอีกแต่ว่าจากที่ไหนก็ได้นะโบรกเกอร์ไหนก็ได้ที่เขามีสอบก็ไปสอบมานะครับเอาให้ผ่านแล้วกันก็มาตรฐานก็ขอให้เป็นสัก 3-4 ที่เนี้ยนะครับที่พูดเชื่อกไปนะครับอ่ะคนไหนอีกยกมือบกไปบกมาเอาคนนั้นสวัสดีครับอาจารย์ครับครับคุณอะไรครับคุณกรครับคุณกรโอเคเหมือนเคยเจอกันแล้วเลยเคยเจอครับอาจารย์จากกรุงเทพครับผมคือกองทุนเนี่ยที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยนะครับผมก็สมัครเลยตัวของ 300,000 เสีย 1,299 US ครับนะครับเมื่อวานก็จ่ายไปเป็น BUSD ครับนะครับคำถามที่1ครับนะครับเมื่อวานตามอาจารย์ไปเนี่ยผมได้กำไรมาเกือบ 1% ของ 300,000 โอ้ก็คือ3ประมาณ 3,000 เหรียญ10อันนั้น10 31% ครับเมื่อวานวันเดียวนะครับอื้อ 3,000 เหรียญเนี่ยผมไม่มีส่วนแบ่งเขาเลยใช่มั้ย70ไม่มีจนกว่าจะสอบผ่านอ๋อโอเคก็คือสอบผ่านเมื่อไหร่2เดือนเนี่ยหลังจากนั้น 70% เป็นของคุณครับถอนได้รู้สึกว่าจะเป็นทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ใช่มั้ยครับคือให้ถอนอาทิตย์ละครั้งเลยครับ 70% เป็นของคุณ 30% เป็นของเขาครับเขียนไหมข้อที่2ข้อที่2ข้อที่1ก็คือคำตอบคือต้องสอบผ่านก่อนต้องสอบผ่านก่อนกำไรจะถือเป็นของเราเป็นส่วนแบ่งแต่ว่าอันนี้คือกำไรทิปอันนี้คือกำไรทิปใช่ครับกำไรทิปโอเคที่เทรดมาเพื่อสอบครับข้อที่2
เมื่อวานผมออกหลอดเนี่ยตอน1ไม้เนี่ยก็คือ1หลอดผมโดนลากสูงสุดเนี่ยเกือบ 10,000 เหรียญก็คือ 10,000 เหรียญก็ยังไม่ถึงกี่เปอร์เซ็นต์นึงอ่ะ 10,000 เหรียญเท่ากับเท่าไหร่โดนไป 3% แล้วครับ 10,000 เหรียญ 3% อ่ะต่อครับแต่ว่าดาวต้องไม่เกินวันละ5วันละ5ก็คือ15,000 เหรียญรอดรอดใจไม่ดีเลยครับตลอดนะฮะก็กลับมากำไร 1% โอเคก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่ามันไม่ได้บวกต่อมันไม่ได้บวกต่อก็เลยจะถามอาจารย์ว่าจำนวนหลอตที่เหมาะสมกับพอร์ต 300,000 เหรียญเนี่ยควรจะออกกี่หลอตต่อ1ไม้ถ้าจะตามอาจารย์อย่างเดียวเลยเนี่ยโอเค 10,000 ละ 0.25 100,000 ละ 2.5 เมื่อวานออกกี่หลอตนะต่อไม้1หลอตครับต่อไม้ก็ลดเหลือสัก 0.5 หลอดพอมันไม่โดนดาวใช่ไหมครับใช่ครับเพราะไม้ที่อาจารย์เซลล์สวนเทรนเนี่ยใช่ผมไม่ได้ออกเต็มทุกไม้โอเคไม้ติดกันเนี่ยผมจะออกแค่ไม้เดียวอาจารย์ออก2ผมออก1เออฉลาดนี่ว่าถ้าผมออกเต็มทุกไม้เนี่ยน่าจะทะลุหมายถึงว่าดาวใช่ไม่ใช่กำไรทะลุ 15,000 ครับโอเคยินดีด้วยตอนนี้รอดอยู่นะยังรอดอยู่ไม่มีไม้นะไม่มีไม้หมดแล้วครับอ่ะประมือเขาหน่อยอันนี้คือครับขอบคุณมากครับคำถามต่อไปก็คือสรุปว่าอาจารย์ให้ออกต่อไม้ประมาณ 0.5 ถ้าผมออกทีที 0.5 กำลังสูงถ้าผมบอกว่าแม่นแน่นอนเนี่ยจัดไปเลย1แล้วแต่คุณเลยโอเคขอบคุณครับเขาว่ากันว่าเทรดถูกทางไม่ถือว่าโอเวอร์เทรดไงอ๋อขอบคุณครับข้อสุดท้ายครับอาจารย์ข้อที่3อาจารย์ต้องไลฟ์เยอะๆนะครับใจผมอ่ะคือผมจะจัดงานอย่างเงี้ยเยอะๆแล้วจะจัดงานอย่างเงี้ยทั่วประเทศถ้าคุณว่างก็บินไปดิเออพร้อมไปใครอยู่ใกล้เชียงใหม่บ้างเออใครอยู่ภาคเหนือก็ไปเจอกันที่เชียงใหม่ใครอยู่อีสานก็ไปเจอกันที่โคราชใครอยู่ตะวันออกหน่อยๆก็ไปเจอกันที่ชลบุรีใครอยู่ก็ไปเจอขอนแก่นไปเจอหาดใหญ่อย่างเงี้ยครบยังใครคิดว่ามีสักที่นึงที่ผมพูดเมื่อกี้สามารถไปได้ถ้าสามารถไปได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้อยากไปไหนอยากอยู่กรุงเทพครับอยากอยู่กรุงเทพจากกรุงเทพต่ออีก3รอบนะครับแต่ก็จะไม่มีไลฟ์แบบนี้แล้วครับก็สรุปครับว่าถ้าผมคิดว่าถ้าตามไลฟ์อาจารย์เนี่ยผมน่าจะรอดทุนแน่นอนผมรู้ไงผมถึงพยายามประคองพวกคุณอยู่นี่ไงให้มันผ่านถึงบอกว่าเริ่มเลยซะสมัครเลยซะเลยเพื่อที่จะทํากําไรไปพร้อมๆผมช่วงนี้เข้าใจป่ะถ้าผมสมัครอีก 500,000 เนี่ยได้2,000 เหรียญมั้ยครับอะไรนะได้เป็น 2,000 เหรียญมั้ยครับถ้ากี่พอร์ตก็ตามแต่ที่คุณชนะมาได้เนี่ยเอาไปพอร์ตละ 1,000 เหรียญนะโอเคครับก็ขอบคุณมากครับอาจารย์ก็ถือว่าเจ๋งอ่ะเทรดที3พอร์ตพร้อมกันได้อ่ะถึงจะกดตามผมก็ไม่เป็นไรอ้าวพร้อมแล้ว QR Code Reunion 10 ปีครั้งที่1เชิญครับแอดได้เลยครับตามสะดวกเดี๋ยวผมตามเข้าไปยกโทรศัพท์ขึ้นมาครับแอดได้มั้ยแอดได้เปล่าข้างหลังแอดขึ้นมั้ยครับขึ้นไหมครับเข้ากลุ่มไปเลยครับเข้ากลุ่มไปเลยครับแล้วเดี๋ยวทำช่องลงคะแนนด้วยนะครับให้เขาได้คะแนนด้วยนะครับซูมเข้าไปอีกซูมเข้าไปอีกอ่ะข้างหลังสุดสแกนได้ไหมไม่ได้เหรอตรงไหนสแกนได้อยู่ยกมือขึ้นน่ะข้างหลังสุดเขาสแกนได้แปลว่าเขาโทรศัพท์ดีเราโทรศัพท์ไม่ดีสแกนกันไปก่อนลุกเดินอะไรก็ได้เต็มที่นะครับสแกนกันไปก่อนครับสแกนเข้ากลุ่มเดี๋ยวผมเข้าไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมตั้งชื่ออาจารย์พีเอ็กซ์ดับเบิลดีฟที่ร้องเพลงฝันใหม่บิตคอยน์นะครับถ้าไม่เต็มยศแปลว่าไม่ใช่ชื่อผมนะฮะคุยกันเรื่องกองทุนเยอะๆก็ดีนะครับในนี้เพราะเราจะเอาชนะกองทุนกันเนาะแท็กผมเลยนะเวลาแบบสงสัยอะไรอย่างเงี้ยแคปรูปมาเลยนะเดี๋ยวผมจะได้วงแล้วเขียนอธิบายกลับไปผมขี้เกียจโพสใน Facebook เหนื่อยเวลาคนไม่รู้เรื่องมาถามอ่ะแล้วคุยคนละภาษาแต่ในรีวิวเนี่ยอ่ะเอาไมโครโฟนให้พี่คนนั้นด้วยระหว่างให้คนอื่นเขากำลังสแกนกันอยู่เอาไมโครโฟนวิ่งไปให้พี่คนนั้นเขาได้ครับเขายกมืออยู่นะครับทีมงานครับคนนั้นแหละครับใช่ครับใครยังสแกนไม่ได้ยกมือขึ้นครับใครสแกนเสร็จแล้วยกมือขึ้นครับสวัสดีครับ
ชื่อโก้นะครับคุณโก้จากไหนครับครับปทุมครับสแกนหรือยังครับเรียบร้อยแล้วครับเข้าไปแล้วเนาะครับตอนนี้มีคนกี่คนครับในกลุ่มดูให้หน่อยถ้าสแกนไม่ครบหักคะแนนทั้งกลุ่มนั่งอยู่นี่ตั้งเยอะโอ้ย247คนคุณนั่งกันอยู่700แล้วคุณสแกนแค่200 247ครับเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วใครยังไม่สแกนเร็วช่วยเพื่อนสแกนเนี่ยครับชอบไหมความร่วมมือเนี่ยพวกเราอ่ะฮะผมอยากแนะนำคนที่จะสอบกองทุนนะครับครับแนะนำเรื่องเดลี่ดอดาวะครับครับที่เขาให้ 5% นะครับครับบางคนจะพลาดตรงนี้ครับอย่างสมมติว่า100,000เหรียญใช่ไหมครับเดลี่ดอดาว 5% ก็จะประมาณ 5,000 ครับบางคนจะเข้าใจว่าวันแรกติดลบไป 5,000 แล้ววันที่2ก็ติดลบอีก 5,000 นะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ครับอย่างวันแรกอาจจะติดลบไปสัก400ไอ้ 4,500 เหรียญอย่างเงี้ยครับแล้ววันที่2อ่ะควรจะเอาไอ้ที่เหลือครับก็จะเป็น 90,000 90,500 เหรียญ 95,500 95,500 นั่นแหละครับแล้วก็เอาไปลบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะได้รู้ว่าวันนี้เราติดลบได้กี่เหรียญ นะครับใช่ครับเพราะว่าคือตัวผมก็เคยพลาดครับครับครับนั่นแหละอยากเอามาเตือนตรงนี้ไปด้วยครับใครเข้าใจที่เขาพูดไหมครับใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นอธิบายใหม่ให้เพื่อนเข้าใจครับงั้นเอาเป็นตัวเลขกลมๆที่100,000เหรียญเหมือนเดิมนะครับครับแล้วก็ติดลบไปสัก 4,000 ติดลบไป 4,000 ใช่ไหมครับก็จะเหลือก็ติดลบไปกี่เปอร์เซ็นต์ 4% 4% ครับก็จะเหลือ 96,000 ก็เหลือ 96,000 เหลืออยู่ 96,000 วันที่2วันที่2เนี่ยเราไม่สามารถติดลบได้ที่5% แล้วนะครับติดลบได้ 5% แต่ว่าไม่ใช่ที่ 5,000 เหรียญ นะครับแต่จะเป็นที่ 9,600 คูณ 5% ใช่ครับเข้าใจยังเข้าใจยังทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจยังเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าติดลบได้อีก 1,000 เหรียญ นะแต่ติดลบได้อีกประมาณ 96,000 เหรียญคูณ 5% ได้เท่าไหร่คูณให้เพื่อนเลย 96,000 คูณ 5% เท่ากับฮะ 4,800 ถูกไหมครับครับวิธีคิดจะเป็นอย่างนี้เข้าใจยังครับใครเข้าใจยกมือขึ้นพูดต่อครับเพราะว่ามีหลายคนมากครับที่เจอเหตุการณ์นี้ครับบางทีติดลบไปอีกนิดเดียวเองครับก็คือโดนเขาเรียกว่าอะไรโดนยึดพอร์ตครับอืมครับอันนี้อยากจะมาแจ้งนิดนึงครับอืมครับผมขอบคุณครับโอเคใครเข้ากลุ่มแล้วครับยกมือขึ้นใครยังไม่เข้ายอมรับมาดีๆโทรศัพท์ไม่ดีสแกนไม่ถึงยกมือขึ้นอ้าวโอเคงั้นคุยก่อนอ่ะคุยสแกนเอา QR code ขึ้นอีกรอบนึงครับ QR code รุ่นนี้นะฮะ Tetris Reunion นะฮะเข้าไปเลยครับเข้ายังฮะสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับมีภูครับอาจารย์คุณมีภูสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วครับครั้งแรกที่เจอตัวจริงครับอาจารย์ครับผมปกติเจอแต่ในซูมเนาะใช่ฮะโอเคมาอยากจะบอกนิดนึงเรื่องกองทุน TFT ครับครับผมไม่แนะนำให้ไปสอบไม่แนะนำให้สอบ TFT ใช่ก็ผมถึงบอกว่าผมมีแค่3ชื่อไงตอนนี้ FTMO My Forex Fund กับ 1000X ครับผมสามที่ไม่ได้จะถามเรื่องนี้ครับครับจะถามเรื่องอะไรคำถามเฉพาะทางนิดนึงเฉพาะทางอยากถามอาจารย์ว่าการเทรดฟอเร็กซ์อาจารย์ว่าทำให้เราสำเร็จได้จริงไหมครับที่ผมมีทุกวันนี้ก็เพราะมันนะ ก็คือผมเทรดทองคำเป็นหลักเมื่อก่อนจะเทรดทองคำ UJ และ GU ตอนหลังก็เลื่อนมาเป็นแบบว่าสายทองคำล้วนเลยกับคริปโตก็จะเล่นแต่ Bitcoin XRP Dogecoin Dogecoin ตอนแรกแอนตี้มากไม่อยากเล่นไม่ชอบเพราะมีการปั่นมากเกินไปแต่พอรู้ว่าปั่นแล้วก็ทุบดัมแอนด์ปั๊มดัมแอนด์ปั๊มอย่างเงี้ยปั๊มแอนด์ดัมอย่างเงี้ยเราก็เลือกที่จะมาเล่น Dogecoin ด้วยแต่ก็น้อยสุดท้ายก็เล่น BTC เป็นหลักที่ Future Trade Future Trade เนี่ยเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟังนะครับก่อนที่เราจะเบรกครั้งนี้มีคำถามอื่นเพิ่มไหมครับนอกจากไม่แนะนำอะไรนะอาจารย์เริ่มที่ทุนเท่าไหร่ครับเริ่มที่ทุน 5,000 ดอลลาร์ครับ
$5,000 อยากฟังจริงเหรอมันดราม่านะอยากฟังหลายๆคนในนี้คงได้เคยได้ยินไปแล้วนะใครเคยได้ยินเรื่องผมเวลาว่าเข้าประสบวงการได้อย่างไรยกมือขึ้นฮะอ่ะงั้นอยากดูคลิปผมไหมฮะว่าคลิปที่ทุกคนเรียกผมว่าอาจารย์ครั้งแรกเลยเนี่ยมันเกิดจากอะไรอยากรู้ไหมฮะอยากดูไหมอยากดูแล้วทีมงานมีเขาดูไหมครับอะไรนะพอหนึ่งนาทีอ่ะมีอะไรถามเพิ่มไหมครับคำถามแค่นี้ครับอาจารย์ขอบคุณครับมีภูสวัสดีครับก็เวลาเพื่อนๆเขาเตือนกันน่ะว่าอย่านู่นอย่านี่อย่านั่นน่ะก็ระวังเอาไว้นิดนึงอ่ะเอา iPad ผมขึ้นตอนเนี้ยมันวิ่งไปถึงไส้นี้แล้วเนาะหน้าเซลล์เนาะแต่ถ้าเซลล์ไปเนี่ยแล้วมันเบรกขึ้นมาเนี่ยใครรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราจะไม่อยู่กัน2ชั่วโมงเราจะย้ายเซลล์ลิมิตไว้ตรงนี้อีก1เส้นนะครับโอเคนะครับมาวางออเดอร์กันเซลล์ลิมิตตรงนี้เลยนะครับราคาไฮไส้คือ1937.231เซลล์ลิมิตนะครับแป๊บหนึ่งเนี่ยชอบมันชอบไปออกซ้ำกันโอเคอ่ะนี่คือเหตุการณ์นะครับที่ผมถูกบังคับให้มาเป็นอาจารย์พวกคุณทุกวันนี้เมื่อหลายปีมาแล้วอ่ะไปปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยจะได้เหมือนโรงหนังปิดไฟก่อนจะได้เหมือนดูหนังนะฮะปิดประตูให้สนิทด้วยปิดประตูให้สนิทด้วยทีมงานปิดไฟเลยครับปิดไฟดูหนังกันครับอ้าวไปแล้วตอนนี้นะครับทุกคนเราก็เข้าสู่ช่วง4นาทีสุดท้ายนะครับของนนฟาร์มเฮโร่นะฮะประจำเดือนกรกฎาคมนะครับ2559นะครับก็อีกแค่4นาทีเท่านั้นนะครับราคาเหวี่ยงมากนะครับตอนนี้โอ้โหดูครับกราฟไล่ทุบกันเองนะครับตอนนี้ผมเปิดอยู่20หลอดนะครับซึ่งทุกๆการขยับของ1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะเท่ากับ 2,000 เหรียญนะครับถ้าตัวเลขของทองคำนะครับวันนี้นะฮะออกมาแย่เนี่ยแปลว่าการจ้างงานดีนะครับถ้าการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมของอเมริกาเนี่ยหรือเฟดเนี่ยตัวเลขออกมาดีนะครับราคาทองคำจะแย่ครับแต่ถ้าเกิดตัวเลขออกมาแย่ทองคำจะดีนะครับซึ่งทุกคนคาดการไว้แล้วครับว่าตัวเลขมันจะแย่นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยจีนเองก็ลากขึ้นไปเพื่อรอโดนทุบนะครับเมื่อกี้ก็คงล้างไปหลายพอร์ตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามาลุ้นพอร์ตเราดีกว่าฮะว่า20หลอดตอนนี้จะเป็นยังไงนะฮะ20หลอดนี้เรามีอยู่57,000 เหรียญนี่เราลากได้ประมาณ30ใช่ไหมครับก็ยังถือว่าเซฟนะครับน่าจะไม่ถึงกระล้างนะฮะรอดูนะครับตอนนี้บวกอยู่ 3,400 เหรียญนะฮะตื่นเต้นมากครับพูดผิดๆถูกๆหมดแล้วฮะตอนนี้โอ้โหผมเมื่อกี้พอร์ตเล็กไปแล้วนะครับเหลือพอร์ตใหญ่นะครับอุตส่าห์จะโชว์พอร์ตเล็กไปพอร์ตใหญ่ว่ากันนะฮะนาทีสุดท้ายครับทุกคนมาดูกันครับว่ากราฟจะเป็นยังไงนะครับถ้าสีเขียวนี่ลงมาเป็นสีแดงเมื่อไหร่นะครับเราจะทำกำไรทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดมันดีดกลับขึ้นไปเป็นสีเขียวนะครับตอน 1:31 นาทีนะฮะนาทีเดียวนะครับวินาทีเดียวเท่านั้นผมจะล้างพอร์ตครับตอนนี้เราบวกอยู่2,500 เหรียญนะฮะราคาเหวี่ยงมากครับทุกคนจีนลากกลับไปเพื่อรอโดนทุบจริงๆครับโอ้โหใครจะไปเชื่อครับนาทีเดียวฮะตื่นเต้นมากครับตอนนี้แชทผมนี่เด้งระเบิดแล้วฮะกลับมายืนจุดเดิมนะครับ 1:30 นาทีครับผมวิเดียวนะฮะตอนนี้บวกอยู่ 5,200 นะครับตอนนี้บวกอยู่ 7,000 ครับโอ้โหกราฟเหวี่ยงมากครับทุกคนเห็นไหมฮะโอ้โหอะไรเนี่ย30ครับผมนาทีเดียวฮะนาทีสุดท้ายครับนาทีสุดท้ายนอนเรียบร้อยครับผมโอ้โหบวก 26,000 เหรียญครับ 28,300 ครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมผมทำได้อีกครั้งนะโอ้โหเรียบร้อยครับผมนอนฟาร์มเฮโรปีนี้ไปเดือนนี้ผมบวกไปแล้วเรียบร้อยครับผม 40,000 เหรียญนะหรือประมาณ1.5 ล้านครับเป็นอีกครั้งนึงที่ผมชนะตลาดนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับทุกคนแสดงว่าตัวเลขออกมาดีมากแน่ๆฮะโอ้โหทำไปได้นะฮะจะเล็ก
ไฟพาครับสามหมื่นห้าพันเหรียญแล้วทุกคนโหคิดเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่เนี่ยล้านเจ็ดล้านเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทนะครับคลิปนี้สุดยอดครับและยังลงต่อเนื่องครับลากขึ้นไปเพื่อโดนทุบจริงๆฮะทุกคนเป็นตามที่ผมคาดการเอาไว้นะฮะซึ่งคลิปวิดีโอนี้ไม่เหมาะกับคนหัวใจไม่แข็งแรงนะฮะอาจจะหัวใจวายตายได้นะครับบวก 42,000 เหรียญนะครับตอนนี้ 43,000 เหรียญนะฮะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอีกครั้งครับผมสู้ครับผมบ๊ายบาย คุณคิดดูสิเมื่อก่อนนอนฟาร์มเพลโลวิ่งขนาดเนี้ยแล้วคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่2ด้วยไม่ใช่คลิปที่1คลิปที่1เป็นคลิปที่เราชนะโดยการบินขึ้นไปที่ออเดอร์ 11.11 ล็อตทั้งหมดเนี่ย11ออเดอร์จะไปหามาซะตัวนั้นนะครับแล้วจะคลิปเนี่ยถูกโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวนะครับผมจำได้เลยว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเพื่อนผมรวมผมแล้วเนี่ยไลฟ์โพสต์ตัวเองเนี่ยตลอดเวลาเป็น10ปีที่ผ่านมาก็ไม่เกิน32ไลค์30ถึง32 average เท่าเดิมตลอดเวลาคลิปนี้พอโพสต์ลงไปปุ๊บตื่นเช้าขึ้นมามีคนดูแชร์เป็นแชร์ไป 300,000 ครั้งดูไปล้านกว่าคนกว่าวิวภายในคืนเดียวอินบ็อกซ์เข้ามาเรียกผมอาจารย์แอคทุกคนเลยทีนี้แหละซวยละทุกคนเรียกเราอาจารย์หมดละรู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องทฤษฎีไม่รู้เรื่องอะไรเลยเข้าใจแต่ข่าวเทรดข่าวอย่างเดียวตอนนั้นก็จะเล่าเหตุการณ์สั้นๆให้ฟังแล้วกันครับก็คือน่าจะเหมือนหลายๆคนแหละก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะผมก็มีเจ้าของเพจ Forex เพจนึงนะฮะดังๆหน่อยนะฮะแปลเป็นภาษาไทยว่ากาแฟ Forex แล้วกันนะครับเขาก็มาชวนไปลงทุนนะครับบอกว่าฮะอะไรนะแปลว่าหลักสูตรเขาบอกว่าเทคนิคของเขาเนี่ยในการเทรดเนี่ยมันไม่แพ้แน่นอนนะครับแล้วเราก็เอาเงินไปฝากนะครับด้วยน้องชายคนหนึ่งเนี่ยมาชวนเราไปลงทุนตรงนี้3ล้านบาทนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเราเป็นนักร้องอย่างเดียวกับนักธุรกิจเราไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เลยเราเล่นหุ้นไทยตอนนั้นอยู่ดีๆเนี่ยมันก็ล็อกตัวเลขไว้เลยไม่ขยับขึ้นไม่ขยับลงเลยภายในอาทิตย์แรกเราก็คิดคงเหมือนหุ้นมั้งเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็เหมือนเดิมโดนลากก็กลับไปได้แต่อีกอาทิตย์นึงให้หลังมาเราเพิ่งเข้าใจว่านั่นคือการฟูลเฮดจิ้งเพื่อให้พอร์ตไม่แตกแล้วหลอกเราไว้อย่างนั้นอะแล้วเงินในพอร์ตเหลือแค่ 2% นึกออกปะเพราะฉะนั้นพอร์ตนี้ได้ล้างไปแล้วในความเป็นจริงแต่เราไม่รู้ก็เลยไม่รู้สึกอะไรตอนแรกพอรู้ปุ๊บก็เลยบอกว่าคัดไปเลยและหาเงินคืนเรามาเขาคืนเรามานิดเดียวเราก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ดำเนินการอะไรก็ปล่อยไปนะฮะถึงจะเป็นเงินที่เยอะในยุคนั้นก็จริงนะครับ10กว่าปีที่แล้วรอบ2น้องตัวเดียวก็มาเหมือนเดิมเลยคนเดิมเลยบอกพี่ผมเจอเทรดเดอร์คนนึงแล้วนะเทรดเก่งมากเลยอันนี้ไม่ใช่ Forex นะพี่เป็นทองคำผมก็อ๋อเหรอโอเคเพราะตอนแรกเรารู้สึกไม่ดีกับ Forex ไปแล้วน้องมันก็มาบอกว่าผมขอยืมเงินพี่ได้ไหมแสนดอลลาร์แล้วให้ดอกเบี้ยเดือนละ 30% แต่ถ้าเกิน 30% ผมขอหมดเลยนะจากกำไรพี่ก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรน้องถ้ามันได้กำไรเยอะงั้นจริงพี่ลงด้วยได้กำไรเท่าไหร่ครึ่งๆก็แพ้อีกล้างอีกนะครับภายในอาทิตย์เดียวเหมือนกันจนท้ายที่สุดนี่เลี่ยนเอียนเลยน้องมันก็ชวนไปกินข้าวกับเทรดเดอร์คนหนึ่งแล้วเราก็ยื่นไบนารี่ออปชันเนี่ยแทงขึ้นแทงลงให้มันเลยเทรดให้ชนะให้ได้10ไม้ติดเดี๋ยวลงทุนเลยปรากฏมันเทรดได้จริง10ไม้ติดก็เอาเงินให้เขาลงไปทีนี้มัน2อาทิตย์มันทำกำไรจากไซส์พอร์ตเนี้ยทำไปได้ประมาณ 400% น่ะภายในแค่ 2-3 อาทิตย์อ่ะเราเลยแบบรู้สึกโหเจอแล้วเทรดเดอร์เทพเก่งจริงๆยอดเยี่ยมไปเลยลงเงินเพิ่มชวนทุกคนมาลงหมดเลยชวนทุกคนเลยนะตอนนี้ทีมงานแจกไปนะครับเอกสารนะครับแจกไปนะครับเอกสารแพคชั่นนะครับแจกไปพอถึงเวลาครับเราก็เติมเงินลงไปวันศุกร์จริงๆเราจะเติมวันจันทร์แต่ทุกคนเนี่ยที่เอาเงินมารวมกันแล้วเนี่ยอยากให้เล่นทันทีเราก็เลยเติมไปคืนวันศุกร์เลยครับ4ทุ่มมันออกออเดอร์ตี4ล้างพอร์ตเลยแล้วเหลือเงินเศษอยู่ในนั้นเนี่ยประมาณ500ดอลเงินในพอร์ตนั้นประมาณเกือบ30ล้านเราก็เสียใจอ่ะไม่รู้จะทำไงก็เลยเอาเงินสดส่วนตัวเนี่ย
ก่อนจะเอาเงินส่วนตัวไปคืนเพื่อนเนี่ยก็คือไปนอนอยู่ในอ่างอาบน้ำแต่ไม่ได้เปิดน้ำนะไม่เหมือน MV แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเป็นความสูญเสียที่ไม่น่าเชื่อเลยทำไมสูญเสียขนาดนี้วะอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปแฟชั่นไอซ์แลนด์มองเข้าไปที่เลนต่างๆของของที่ขายอยู่มองไปจนทบครบทั้งห้างโอ้นี่เราซื้อได้หมดห้างแล้วเนี่ยวันนี้แล้วก็เดินเข้าไปดูส่วนประกอบของของแต่ละกระป๋องกระปุกถุงขนมประกอบไปด้วยส่วนผสมอะไรบ้างเป็นคนไร้สติแล้วกลับมาบ้านนอนตาค้างนอนไม่หลับตัดสินใจไปถอนเงินจากธนาคารเอาเงินไปคืนเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันเป็นลูกจ้างอยู่ในบริษัทด้วยตอนนี้เขาไปอยู่โปแลนด์แล้วเป็นมือ เรียนกันมาตั้งแต่ม.1เลยนะเป็น illustrator ทำ Photoshop ให้เราทำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เงินสดไปคืนเขาก็ดีใจมากเลยนะตอนเราเงินสดไปคืนเฮ้ยได้คืนแล้วหรอแกเร็วจังเลยแต่ในพอร์ตไม่เห็นมีอะไรขยับเลยบอกเปล่าแกฉันเอาเงินไปคืนฉันรู้สึกไม่ดีเพื่อนดันเงินทิ้งเลยบอกไม่เอาบอกว่าฉันไม่เชื่อว่ามีอะไรที่แกทำไม่ได้ถ้าแกเสียไปกับอะไรไปเอาคืนมาจากสิ่งนั้นผมโกรธตัวเองมากผมลบแอป MT4 ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ใครห้ามเปิด MT4 ใกล้ผมเลยนะแต่ก็พอมาเปิดปุ๊บเอียงๆมาโอ้ยนี่เป็นแบบที่พี่แอคพูดเลยขึ้นตามที่พี่แอคบอกไว้เลยลงตามที่พี่แอคบอกไว้เลยเริ่มบิ้วไงคนรอบตัวเริ่มบิ้วก็พอเรากลับบ้านปุ๊บเราก็แอบโหลดแอปมาดูกราฟดูไปเรื่อยๆดูไป10กว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็นั่งเพลงย้อนหลังดูไปเรื่อยๆท้ายที่สุดก็ตัดสินใจเติมเงินอีกเติมเข้าไปจาก500เติมเข้าไป 4,500 เป็น 5,000 ดอลก็คือไอ้ 5,000 ของพอร์ตเมื่อกี้แหละครับนะฮะเทรดไปเรื่อยๆตอนแรกก็เทรดไม่ได้กดเทรดไม่ได้เปิด YouTube ดูวิธีการเปิดออเดอร์เปิดยังไงเอ๊ะเราทำไมเราไม่มีปุ่มอ่ะ Buy กับ Sell อ่ะก็เลยโทรน้องพอดีพี่อยากรู้ว่าทำไมพอร์ตพี่มันกด Buy กับ Sell ไม่ได้อ๋อพี่เป็น Investor Password ครับเล่นไม่ได้ครับเอาแล้วทำไงอ่ะพี่เข้าอีเมลครับไปเอาพอร์ต Trader Password มาพี่ก็เข้าไปเอาพอร์ต Trader Password มาพอเริ่มกดเองได้ก็กดเองเทรดเองคนก็พิมพ์มาชมเก่งจังเลยกูรีบกรุ๊ปก่อนเลยแซงชั่นสมาธิรีบกรุ๊ปก่อนไอ้กลุ่มนักลงทุนทั้งหมดออกมาก่อนก็เทรดจาก 5,000 ไปเป็น 50,000 ดอลใช้เวลาเดือนเดียวแต่ยังไม่เข้าใจคำว่า 5,000 ดอลกับ5หลอดคือโอเวอร์เทรด5หลอดตลอดเพราะไอ้เทรดเดอร์คนเก่าที่มันทำให้เรามันเทรดทีละ5หลอดทุกไม้แล้วก็นึกว่านั่นคือสแตนดาร์ดเข้าใจป่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันไม่เข้าใจไงว่าทำไมมันล้างได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแพ้กันจังเทรดไปได้จนเดือนนึงที่เห็นน่ะเป็น 5,000 ไปเป็น 50,000 นะแล้วอยู่ดีๆถืออยู่ 11.11 หลอดออกไม้อยู่ 11.11 หลอดรวมพอร์ตเนี่ยล่ะ 50,000แล้วก็ดูกราฟ4โมงเย็นของวันศุกร์แรกของเดือนพฤษภาคมปีนั้นนะครับก็คือประมาณเกือบ10ปีที่แล้วอยู่ดีๆกราฟมันก็หยุดวิ่งไป2ชั่วโมงแล้วจะ6โมงเย็นแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วเรากราฟมันไม่เคยหยุดวิ่งอย่างนี้เลยวันศุกร์น้องพี่อยากรู้ว่าวันนี้กราฟมันไม่วิ่งเลยอ่ะตลาดปิดเหรอเฮ้ยพี่วันนี้นอนฟาร์มเฮโลเทรดเดอร์เขาไม่เทรดกันพี่เขาปิดออเดอร์กันหมดเลยเขาให้ข่าวจบก่อนแล้วค่อยเทรดเอาล้อเพราะข่าวมันออกมาวิเดียวมันวิ่งแรงมากเลยนะพี่หมดเลยนะพี่ที่เทรดมาได้อ่ะเอาล้อโอเคตัววัดอยู่แล้วผมเนี่ยตัววัดอยู่แล้วเทรดมาได้10เท่ากลัวอะไรแต่ไม่รู้นะว่า5หลอดคือโอเวอร์เทรดแต่นั้น 11.11 หลอดเลยขึ้นรถตู้ไปโคราชไปหาพ่อกับแม่เลี้ยงระหว่างทางเครียดมากก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมานี่คือครั้งแรกของการถ่ายวิดีโอเดี๋ยวลองไปหาดูกันแล้วกันคลิปบนรถตู้ที่ไม่ใช่คลิปเมื่อกี้ยังไม่สามารถเปิดสลับกราฟเป็นเลยด้วยซ้ำฝั่งเทรดกับฝั่งกราฟต้องยืมโทรศัพท์อีกคนนึงมาดูกราฟอันนึงดูตัวเลขวิ่งขึ้นวิ่งลงอันนึงวางคู่กันแล้วเขาก็เอา iPad ถ่ายทีนึงคนที่นั่งอยู่ข้างๆเราก็เทียบกราฟบนไปมาบนหนักกว่าเมื่อกี้ถ่ายตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงทุ่มสามนาทีเว้นหายใจไม่ออกกลับมาถ่ายทุ่มเจ็ดนาทีถึงทุ่ม10นาทีเว้นกลับมาถ่ายทุ่ม15นาทีเว้นทุ่ม25จนทุ่ม27ถ่ายยาวเลยทีนี้บ่นเลยบอกวันนี้นะครับขอสักวันหนึ่งขอให้เศรษฐกิจอเมริกาไม่ดีนะครับนะฮะทุกคนตกงานให้หมดเลยกราฟจะได้บินนะครับระบายอยู่แล้ว1 2 3บินตุ้มกำไรไม้เดียวไม้นั้นมหาศาลชัยชนะครั้งนั้นเป็นครั้งแรก
นอนทำเพโลแล้วก็โพสต์ลงอินเทอร์เน็ตคนดูเยอะมากแล้วก็เราก็เลยคิดได้ว่าแล้วเราได้เงินอย่างเงี้ยมาเราจะเอาไปทำอะไรดีนี่ออกไหมนั่นคือร้านแรกจากการเทรด Forex ก็เอาไปคืนเพื่อนคืนทุกอย่างใช่ไหมครับหลายอย่างแล้วก็ตั้งปณิธานตั้งแต่ตอนนั้นเลยของกลุ่ม Acme Trader ก็คือกำไร 10% ของการเทรดทั้งหมดของผมเนี่ยจะเอาไปบริจาคให้กับสังคมเสมอตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เราก็ยังทำอย่างนั้นอยู่จนมาถึงวันนี้นะครับเคสแรกที่เราไปช่วยเนี่ยก็คือการเอารายได้ 10% เนี่ยก็คือ100,000 บาทของ1 ล้านนะครับที่เหลืออยู่หลังจากใช้หนี้หมดแล้วเนี่ยนะครับไปมอบให้กับลูกของคนที่เป็นคนพิการขายขนมปังแล้วเขาโดนลูกตำรวจลุมทำร้ายแล้วก็เอารูปขึ้นก็ได้นะครับเอาแบนเนอร์ขึ้นเลยก็ได้แล้วก็เสียชีวิตเหลือลูกแค่2 คนก็คือผมประกาศหาว่าใครสามารถติดต่อครอบครัวนี้ได้บ้างเพราะว่าเราจะเห็นแต่ในอินเทอร์เน็ตตอนนั้นมีแต่แรงเกลียดชังลูกตำรวจแล้วไงแฮชแท็กอย่างนี้ใช่ไหมครับตำรวจก็ไม่ได้เลวทุกคนส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นก็เถอะนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคนดีๆก็มีเยอะนะฮะเยอะกว่าไม่ดีแน่นอนเพราะปริมาณตำรวจเยอะนะครับทีเนี้ยผมก็โพสต์ลงอินเทอร์เน็ตเลยว่าผมเนี่ยตั้งปณิธานแล้วว่าคือจะมีการหาเจอไหมทีมงานโอเคหาให้เจอสิครับเราเคยมีอยู่แล้วนี่อยู่ในกิจกรรมของเราเลยครับครั้งที่หนึ่งก็คืออันนั้นคือครั้งแรกเราก็ทำแคชเชียร์เช็คเป็นชื่อของน้องทั้งสองคนที่เป็นลูกของตำรวจคนนั้นน่ะเพื่อที่จะไม่ให้ญาติเครือญาติสารพัดเนี่ยมาเอาเงินจากน้องสองคนนี้ไปได้แล้วฝากเอาไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น50,000ต่อคน2 คนก็100,000เขาก็รีบรับนัดเราเลยครับเราก็ไลฟ์สตรีมมิ่งยิ้มแย้มแจ่มใสกำลังจะออกไปให้เช็คเพราะว่าตอนนั้นในสังคมมีแต่ภาพเด็กถือซองสีขาวหน้าลงศพพ่อตัวเองร้องไห้อยู่2 คนสังคมก็มีความเกลียดชังอยู่สม่ำเสมอต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนเรื่องนี้มันเงียบไปเราก็เลยเอ้ยเราอยากโซฟปัญหาตรงนี้เราอยากให้เด็กได้รับเช็คมีรอยยิ้มสังคมจะได้รู้สึกอุ่นใจแล้วที่มีคนเข้าไปช่วยเรื่องนี้เราพอเขารับนัดเราปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ไปถึงบ้านเขาเลยครับพอเราไปถึงบ้านเขาปั๊บปรากฏว่าเขาบอกว่าวันนี้เด็กไม่มาเด็กไม่สบายเด็กไม่อยู่บอกถ่ายรูปกับทนายได้ไหมให้ทนายมารับเช็คแทนผมบอกยื่นกันไปเองเลยผมโมโหมากให้คุณแนนที่มาเป็นพิธีกรวันนี้ไปยื่นเองถ่ายรูปอยากถ่ายไปเลยผมไม่ได้อยากถ่ายรูปผมอยากเอาเช็คมาให้เด็กไม่ต้องถ่ายรูปกับเด็กก็ได้ไม่ใช่อยู่ดีๆหลอกผมมาแล้วก็จะให้ผมมาถ่ายรูปกับทนายไร้สาระบ้าบอโหผมด่ายับเลยอยู่ในไลฟ์ยังไม่เคยลบอยู่ใน Facebook ไปลองเปิดดูด่ายับเลยวันรุ่งขึ้นเท่านั้นอ่ะเด็กมาเลยหายไม่สบายทันทีเลยมาเลยวันรุ่งขึ้นแล้วบอกให้ผมมากลับไปมอบใหม่ผมบอกผมมอบไปแล้วจะให้ผมกลับไปมอบใหม่ทำไมผมไม่ว่างผมตอบอย่างนี้เลยถ้าทั้งได้โชคเฮสีของผมอยู่นี่โชคเฮสีของเขาอยู่นี่ผมเดินไปก็ได้แต่ผมไม่ไปเพราะอุดมการณ์ผมชัดเจนผมไม่ได้ไปเพื่อสร้างภาพผมไปเพื่อสร้างความสุขเข้าใจป่ะแล้วสิ่งที่ผมจะต้องทำมันจบไปแล้วทีนี้แหละก็กลายเป็นรูปเด็กถือเช็คกันเอง2 คนแล้วก็ยิ้มขอบคุณแท็กมาทีนี้แหละ Google สนุกทุกเว็บเอาไปลงหมดเลยเทรดเดอร์ใจบุญมอบทุนการศึกษาให้กับลูกชายพิการที่โดนตำรวจลูกตำรวจรุมทำร้ายเสียชีวิตดังไปทั่วเลยทีนี้เริ่มละแอนตี้แฟนมาละไอ้นี่มันเทรดไม่เป็นมันฟุกมันมั่วมันไม่รู้จักอินดิเคเตอร์มันนู่นมันนี่มันนั่นโอ้โหกระแสโจมตีก็หนักกระแสคนที่พ่ายแพ้แล้วอยากจะมาเรียนรู้ว่าผมชนะได้ยังไง ก็มาซึ่งทั้ง2 กระแสเนี่ยดีทั้งคู่กระแสที่ว่าเราก็ทำให้เราไปศึกษาเพิ่มและรู้ว่าพวกมันแพ้ได้ยังไงเข้าใจใช่ป่ะกระแสที่อยากจะเรียนกับเราเราก็ต้องเต็มที่อย่างเชิดอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ทฤษฎีผมยังแบบเข้าแค่ยังไม่สามารถอธิบายได้แบบเนี้ยอย่างอธิบายตุกตะกากมาในคลิปนั่นน่ะอย่างที่พี่กุ้งถามพี่กุ้งเคยได้ยินอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นฟังมาเยอะจากผมไลฟ์อย่างเงี้ยกว่ามันจะมานิ่งเท่าวันเนี้ยมันใช้เวลามานานและ4 ปีเนี้ยมันนิ่งแบบสนิทเลยก็คือ2 ปีที่ผ่านมานี่คือนิ่งสนิทเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีอะไรเพิ่มหรือลดอีกแล้วเราจะเจาะอันนี้จนกว่าทุกคนจะทะลุโอเคป่ะเนี่ยครับจำได้ไหมเคสนี้ใครจำได้ยกมือขึ้นอันเนี้ยเราก็เอาไปให้เขานะครับแล้วเป็นการบริจาคในวันเกิดนะครับเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรทั้ง2 คนนะครับใครติดต่อครอบครัวเขาได้สรุปครอบครัวเขาติดต่อมาเองแต่ที่ผมโมโหก็คือให้ทนายอนันตชัยทนายของชูวิทย์อะมารับเช็คแล้วจะให้ผมไปยืนถ่ายรูปคู่ผมบอกผมไม่ได้อยากถ่ายรูปคู่คุณผมอยากอยู่กับน้อง
อยากไปพูดคุยกับน้องอยากให้สังคมอุ่นใจเห็นรอยยิ้มน้องบ้างไม่ใช่แอะคุณก็เอาน้องมาหากินยืนร้องไห้หน้าลงศพพ่อขายหนังสือการ์ตูนไปวันๆผมต้องการให้สังคมอุ่นใจและลดความเกลียดชังในสังคมนั่นคืออุดมการณ์แรกของเงิน 10% และก่อเป็นกลุ่มเทรดเดอร์ลิสต์จากวันนั้นจนมาถึงวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสารภาพเอาลงได้เอากราฟขึ้นไว้ก่อนทีนี้หลังๆมาจะเห็นว่าผมจะเริ่มบริจาค CSR น้อยลงแต่เอาเงินน่ะมาจัดกิจกรรมมากขึ้นเพื่อที่ผมจะสามารถสร้างแรงเหวี่ยงโมเมนตัมเนี้ยไอเดโอโลจีเนี้ยอุดมการณ์เนี้ยออกไปให้กับพวกคุณไปอยู่ในแต่ละจังหวัดในแต่ละท้องที่แล้วก็ไปพัฒนาชุมชนของคุณนะครับให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันนี่เกมเนี่ยมันโดนตัดทอนลดลงในแต่ละจังหวัดมันนี่เกมจะเริ่มหายไปเรื่อยๆเพราะผู้คุณเทรดเก่งกว่าผู้คุณหาเงินได้มากกว่าคนที่หาเงินได้น้อยกว่าก็ต้องเชื่อผู้คุณถูกปะผู้คุณมีกราฟให้เห็นมีการลงทุนให้เห็นมีได้มีเสียให้เห็นแต่ได้มากกว่าเสียนะอย่าไปเสียมากกว่าได้นะแล้วก็ไม่เก็บเงินจากเขาอาจจะเลี้ยงกาแฟเขาด้วยซ้ำคุณจะไปทำไอบีกันผมไม่ได้ว่าแต่คุณต้องเน้นการเทรดเป็นหลักไม่ใช่เน้นหาอุปกรณ์ในการทำให้คุณได้หลอดมากที่สุดเพื่อที่คุณจะได้เงินมากที่สุดเพราะเทรดเดอร์ที่ได้เงินจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การเทรดผมไม่นับว่าคนคนนั้นเป็นเทรดเดอร์แล้วแต่ถ้าคุณบอกโอเคไหนๆคุณก็เทรดอยู่แล้วใช้บล็อกนี้คนมาต่อคุณเทรดแล้วคุณก็อย่างน้อยยังมีเงินเลี้ยงค่ากาแฟเขายังมีเงินมาช่วยเขาฮิวพอร์ตได้แล้ววันนึงถ้าเขาติดลบหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณมีโลจิกมายด์เซตแบบนี้คุณทำไปผมไม่ได้ว่าแต่ถ้าคุณจะเอาวิธีการของเทรดของผมไปเปิดคอร์สสอนผมไม่เห็นด้วยเพราะพวกคุณได้ไปฟรีๆคนอื่นที่ได้จากโซเชียลเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตอาจารย์มันเกิดขึ้นมาเต็มเลยหลังจากผมเป็นอาจารย์อ่ะแล้วสอนเหมือนผมทุกคนเลยแต่เทรดไม่ได้เท่าผมสักคนเลยเพราะอะไรพวกเขาพยายามจะสอนด้วยความรู้เท่าที่พวกเขาคิดว่าพวกเขาเจาะจากวิดีโอผมได้แต่เขาไม่สามารถที่จะมาเทรดเหมือนผมได้แต่พวกคุณเนี่ยออกเหมือนผมทุกไม้เลยเก่งมากนะฮะเวลาอยู่ในไลฟ์ก็ออกเหมือนผมทุกไม้เลยเก่งมากเพราะฉะนั้นสังเกตดีๆถ้าใครสวนผมเจ๊งหมดถูกป่ะเวลาผมไลฟ์หรือจัดงานเทรดเพราะผมจะละเอียดมากนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าผมอยากให้ถ้าอยากให้ผมอยู่นานๆเหมือนที่เชิดทำให้ผมอยู่ได้มานานขนาดนี้เหมือนที่แฟนเทรดคนอื่นๆที่ติดตามมาพี่มาลีพี่มาลีมาไหมพี่มาลีไม่น่าจะมาได้หลังสี่โมงเย็นนะครับมีอีกหลายคนนะครับอีกหลายคนมากนะครับเราเจอกันแล้วแล้วเราจะได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญก็คืออย่าทำเหมือนแฟนเทรดรุ่นเก่าๆของผมเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วที่เอาความรู้ของผมไปหากินแบบผิดประเภทไประดมเงินคนถ่ายรูปคู่ผมเสร็จปั๊บเอาไปโชว์ให้ชาวบ้านที่ไม่เคยมาเจอผมมีโอกาสมาเจอผมน้อยแล้วก็ไปหาเงินจากเขาไปเอาเงินเข้ามาเทรดสุดท้ายชื่อเสียงมันก็ตีกลับมาในเชิงที่แย่เพราะพวกคุณคือตัวแทนของผมถูกไหมการที่เราถ่ายรูปด้วยกันมาร่วมงานด้วยกันบ่อยๆแล้วคุณเอาไปใช้ประโยชน์แบบนั้นน่ะมันผิดวิธีท้ายที่สุดผมไม่โดนอะไรหรอกนอกจากชื่อเสียงที่มันแย่ลงแต่พวกคุณจะติดคุกเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นให้เขาไปฟรีๆไม่ต้องเอาอะไรจากเขากลับมาท้ายที่สุดเขาเสียเขาได้เราไม่เป็นไรแต่เราเก่งขึ้นแน่ๆแล้วทำให้เขาเก่งขึ้นโอเคป่ะโอเคครับตอนนี้ก็ 5:13 แล้วเราไปพักกันแล้วกลับมาเจอกันที่นี่ 6:45 แล้วเจอกันคืนนี้ครับผมห้ามพลาดทุกการติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่อง Admin Thedalist ด้วยครับ